กับเรียนท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏปุ๋ยหลักรองศาสตราจารย์มาลินีจุฑโฑปมานะครับตอนนี้ท่านได้เข้ามาสู่ห้องอบรมสัมมนาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งท่านจะเป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมสัมมนานะครับท่านหม่อมหลวงวีระออนวรวุฒินายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าในห้องประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัครพลเนื้อไม้หอมคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ได้พร้อมนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าเราได้รับความสนใจจากผู้ในการที่จะเป็นนักแปลและนักล่ามเป็นจำนวนมากนะครับเราก็เลยมีการเพิ่มขยายจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับก็เลยจะต้องใช้ลิงก์เพื่อได้รับจำนวนตามความสนใจซึ่งจำนวน600กว่าท่านนี้เราก็เลยเพิ่มเป็นอีก1ลายเส้นนะครับต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรนะครับท่านนายกสมาคมท่านอธิการแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับที่เราจะได้เข้าสู่การอบรมที่เข้มข้นนะครับมีการเตรียมตัวของวิทยากรแล้วก็ผู้เข้ารับอบรมนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่จะเป็นนักแปลทั้งที่เป็นนักวิชาการด้วยล่ามด้วยนะครับหรือว่าจะเข้าสู่การเป็นนักแปลหรือว่าล่ามมืออาชีพนะครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างมากที่ได้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะครับขออนุญาตได้รอท่านประธานสักครู่นะครับเวลา 09.00 น.เราก็จะได้เริ่มเข้าสู่พิธีเปิดตามลำดับนะครับผมขออนุญาตได้นำเรียนกำหนดการตามลำดับดังนี้นะครับพิธีเปิดเริ่มที่ 09.00 น.นะครับโดยที่ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับรองศาสตราจารย์มณีนีจุฑโฑปมาจะได้เป็นประธานกล่าวเปิดนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัครพลไม้หอมคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็จะได้กล่าวรายงานนะครับเสร็จจากพิธีเปิดแล้วนะครับท่านหม่อมหลวงวีระออนวรวุฒินายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยก็จะได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมแล้วก็เข้าสู่เซสชันของการอบรมซึ่งหลังจากท่านนายกกล่าวต้อนรับเสร็จเรียบร้อยแล้วพิธีกรทั้งสองท่านที่จะเข้าสู่การอบรมก็จะได้ทำหน้าที่ต่อไปนะครับผมก็จะได้ทำหน้าที่ในช่วงพิธีเปิดช่วงต้นนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายในช่วงพิธีปิดนะครับกับเรียนท่านผู้เข้าอบรมนะครับตอนนี้ก็ทยอยเข้ามานะครับเนื่องจากว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเราก็เลยมีการขยายห้องเพิ่มขึ้นนะครับ
ขออนุญาตทดสอบครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับผมทดสอบครับชัดเจนค่ะครับชัดเจนค่ะชัดค่ะชัดเอามุมเนี่ยออกอ่ะเนี่ยประมาณนี้หรอคงประมาณนั้นอะไรโอเคเลยนะไม่มันซูมได้เงี้ยก่อนอันนี้นะต่อที่ยังฟ้องอ๋อโอเคโอเคน่าจะโอเคตั้งแต่วันนี้นะเราดูจอใหญ่ได้ใช่ไหมโอเคได้ไหมก็ระหว่างนี้รอสักแป๊บนึงนะคะมีปัญหาทางเทคนิคสักครู่นึงอะค่ะอย่าเพิ่งรีบหนีหายไปไหนนะคะทุกคนก็เรียนคุณปูนเข้ามาแล้วนะอาจารย์ปูนอาจารย์ประกรณ์นะท่านอาจารย์ศรีท่านนายกสวัสดีอย่างไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวจะมีทางการอีกรอบหนึ่งตอนช่วงพิธีเปิดเนาะตอนนี้ก็มีสมาชิกที่จะเข้าร่วมนะครับโทรเข้ามาสอบถามเรื่องลิงก์เราเพิ่งประสานกับเราอาจจะเป็นผมก็จะผิดเล็กน้อยก็ได้นะก็เลยส่งลิงก์เดิมไปให้นะครับทีนี้มีการปรับอัปเกรดเพื่อจำนวนคนขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนลิงก์เล็กน้อยทีนี้ก็ตอนนี้กำลังให้ทีมงานประสานแจ้งลิงก์ใหม่ให้ผู้เข้าร่วมแล้วนะครับสักครู่นี้ก็โทรมาจากอุบลบ้างนะจากทางใต้บ้างนะครับเราก็ให้ทีมงานประสานนะครับเพราะนั้นอาจจะเข้ามาช้านิดนึงนะครับแล้วก็แต่ก็คิดว่าเดี๋ยวสักครู่น่าจะแน่นนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้รับข้อมูลลิงก์ใหม่ละท่านที่การเดินทางใกล้จะถึงแล้วนะครับยังไงท่านนายกโดยเฉพาะท่านนายกนะครับเดี๋ยวรอประชันความสวยกับท่านพิการผมก่อนนะครับท่านเสศรีด้วยน่าจะวัยไร่เรียกันนะครับน่าจะวัยไร่เรียกันท่านที่การนี่เกษียณได้สัก 4-5 ปีแล้วครับแต่ก็ยังทำงานเข้มแข็งมากแอคทีฟนะเป็น working woman เลยนะจะได้ทักทายกันท่านโทรหาผมแล้วแหละสักครู่นี้ท่านเดินทางก็จะถึงละนะครับระบบตัวนี้อาจารย์ประกรณ์โอเคแล้วเนาะทางท่านทีมวิทยากรโอเคครับผมโอเคเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยตอนนี้ก็มีคนเข้ามาจำนวนหนึ่งแล้วท่านอาจารย์ปูนกับอาจารย์ประกรณ์ก็ให้ข้อมูลไปพลางก่อนก็ได้นะครับรวมทั้งดร.คัมภีร์เนาะรอท่านอธิการนิดหนึ่งครับระหว่างที่รอนะคะก็ฟังเสียงเพลงสบายๆตอนเช้าไปก่อนนะคะอย่างแรกก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาเข้าร่วมตื่นแต่เช้าวันเสาร์ขนาดนี้นะคะ9โมงหลายคนอาจจะเพิ่งแบบว่าออกกำลังกายเสร็จหรือเปล่างานนี้อยากจะบอกว่าสบายๆชิลๆนะคะใครอยากจะกินข้าวฟังไปด้วยก็กินข้าวไปด้วยได้ใครอยากจะจิบกาแฟอยากจะจดโน้ตอะไรอย่างเงี้ยคะตามสบายได้เลยค่ะเพราะว่าอยู่กับเราทั้งวันเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะวันนี้จัดกันก็ด้วยความร่วมมือของทั้งทางสมาคมนักแปลและล่ามของประเทศไทยแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะที่มอบโอกาสให้จัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะครั้งนี้นะคะเราก็จะมีเนื้อหาที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายเลยก็คือทางนักแปลด้วยแล้วก็ทางล่ามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นนักแปลเกาะติดเอาไว้เลยนะคะเราจะมี tips and tricks เล็กๆน้อยๆเนื้อหาแน่นมานำเสนอนะคะให้กับนักแปลแล้วก็คนที่อยากแปลทุกคนเลยในช่วงเช้าส่วนใครที่สนใจเรื่องล่ามด้วยเราจะมีเนื้อหาเรื่องล่ามตอนช่วงบ่ายนะคะก็เกาะติดได้เลยค่ะThank you.
ประกาศเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ขี้อายนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเปิดไมค์เราสามารถจะสื่อสารกันทางแชทก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาไม่ว่าจะผ่านทางโน้ตบุ๊กแล็ปท็อป iPhone iPad อะไรต่างๆนะคะจะมีฟังก์ชันแชทอยู่นะคะสามารถส่งเข้ามาทักทายได้เลยสวัสดีทักทายนะคะวันนี้สบายดีไหมก็ใส่มาวันนี้รู้สึกว่าง่วงนอนมากก็ใส่ง่วงนอนมาก็ได้นะคะมีปัญหาอะไรเลยค่ะระหว่างที่วันนี้มีประชุมใครมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาทางแชทได้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่วิทยากรทุกคนพร้อมนะคะแล้วก็ตื่นเต้นพร้อมให้ความรู้กันอย่างอัดแน่นมากๆเลยค่ะมีมาจากราชภัฏสงขลาด้วยนะครับมาไกลมากๆทีเดียวนั่นน่ะสิไหนทักทายกันมาหน่อยสิใครบ้างคะมาจากที่ไหนบ้างแนะนำตัวกันหน่อยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะก็มาคุณจินนี่นะคะที่สำคัญวันนี้ไม่ได้ฟังเฉยๆนะครับเพราะว่าเรามีรางวัลให้ด้วยสำหรับท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมถามตอบกับเราครับใช่ถูกต้องวันนี้บอกเลยว่ามาไม่ได้มือเปล่านะคะแต่ว่าเราก็ไม่ให้คุณฟังเปล่าๆด้วยเหมือนกันนะคะถูกไหมคุณประกรณ์เราก็จะต้องให้ทำงานหนักกันนิดนึงนะครับถามคำถามกันเข้ามาแล้วเราก็จะมีรางวัลตอบแทนนะครับเป็นสิ่งล่อใจให้สิ่งล่อใจใช้คำที่ถูกต้องนะคะล่อใจมากกว่าสิ่งจูงใจนิดนึงถึงกับล่อใจเลยทีเดียวโอเครู้สึกว่ามาจากราชภัฏหลายที่นะเนี่ยราชภัฏจันเกษมนะคะเพชรบูรณ์ก็มานะคะโอ้เรามาจากหลากหลายมากเลยเนาะท่านใดที่มีเพื่อนๆที่ยังเข้าไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าห้องซูมอาจจะมีการสื่อสารพลาดไปหรืออะไรก็ตามก็รบกวนโทรศัพท์บอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่าให้ใช้ลิงก์อันใหม่นี้นะครับมันจะต้องลงท้ายด้วย3674นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ทางเช็คเทคนิคอะค่ะส่งลิงก์ไปให้ไหมคะทางแชทตรงนี้เป็นมีติ้งประชุมหรือว่ายังไงดีเผื่อว่ามีเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วมีเพื่อนข้างนอกเขาเข้ามาไม่ได้ก็คือส่งตัว user ไอตัว meeting ID พร้อม password ไปให้ได้เลยอะค่ะโดยตรงโอเคอ่ะสำหรับคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับคือชื่อย่อน่าสนใจเออนั่นสิฟอฟอลองเอาแล้วมีอักษรศิลปากรมาด้วยนะคะแม่ฟ้าหลวงนะครับมฟอลองยินดีมากครับสวัสดีค่ะรัชภัฏเชียงรายอาจารย์หนึ่งสวัสดีค่ะอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งนี่เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศนะครับอาจารย์หนึ่งดร.หนึ่งนะครับวันนี้มากันหลายท่านมีจากอุบลนะครับเยอะเลยเมื่อกี้ก็โทรมากันบอกว่าเข้าลิงก์ได้แล้วดีใจมากเหมือนกันนะครับ ไม่เป็นไรค่ะเรายังไม่เริ่มนะคะทุกคนยังไม่มีใครสายนะคะตอนนี้ทุกท่านเข้าลิงก์ได้เราก็ดีใจมากเช่นกันขอนแก่นก็มานะคะเนี่ยเรามาจากหลายที่เหมือนกันนะเนี่ยทั่วทุกประเทศทั้งประเทศไทยเลยทั้งประเทศเลยครับเหนืออีสานใต้กลางมาครบเลยครับนี่ท่านอาจารย์ดร.ธีรวิทย์นะฮะอันนี้จากมอชินวัฒน์นะครับก็มาอ๋อค่ะสวัสดีค่ะจากสกอตแลนด์ก็มาด้วยนี่ University of Glasgow อาจารย์ชิปอาจารย์ชิปเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะโอ้โหมาไกลเลยนะคะอาจารย์ชิปที่ Glasgow ตอนนี้กี่โมงคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าฟังแล้วหลับไปเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้มพะเยาเข้ามาแล้วนะครับจากจังหวัดพะเยาสวัสดีครับกำลังสงสัยว่าถ้าอาจารย์ชิปตอบคำถามได้เนี่ย
เราจะส่งของรางวัลไปให้ที่กลาสโกว์ครับจะปรับเป็นเล็กน้อยรบกวนแอดไลน์ผมเข้ามาเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ครับอันบอกตีสามยินดีครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เป็นกิฟต์วอลเชอร์ไปแล้วกันนะคะแล้วให้อาจารย์ไปเบิร์นเอาที่กลาสโกว์ดีกว่านะคะน่าจะดีกว่าเพราะค่าส่งเนี่ยอาจจะแพงกว่าค่าวอลเชอร์ที่เราจะส่งให้เข้าใจว่าท่านประธานในพิธีมาถึงแล้วใช่ไหมครับมาแล้วครับโอเคถ้างั้นขอส่งมอบไมโครโฟนให้ท่านรองคณบดีเลยละกันนะครับครับครับกราบเรียนท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับรองศาสตราจารย์มารินีจุโธปมาท่านประธานในพิธีในวันนี้นะครับตอนนี้ท่านก็พร้อมการเป็นประธานแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ท่านประธานเองได้กล่าวต้อนรับกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนักแปลนักล่ามแล้วก็นักวิชาการทุกท่านนะครับก็ท่านนายกสมาคมนักแปลนักล่ามนะครับแห่งประเทศไทยหม่อมหลวงวีระอ่อนวรวุฒินะครับแล้วก็ท่านผอ.ดร.คลพลโยมไม้หอกคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับผอ.ดร.คลพลเนื้อไม้หอมซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนของการจัดโครงการในวันนี้นะครับตอนนี้ผู้เข้าอบรมกำลังทยอยมานะครับเนื่องจากว่าทางทีมงานได้พยายามส่งลิงก์ไปที่เมลเพื่ออัปเดตเมลล่าสุดแล้วก็เป็นลิงก์ที่เราใช้ที่เข้าอบรมในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าผู้เข้ารับการอบรมนี้สนใจมากนะครับเออใช่มันจริงจังตกในโครงการนี้นะครับก็ท่านประธานพร้อมแล้วนะครับท่านนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วนะครับท่านคณบดีผู้กล่าวรายงานก็พร้อมนะครับในโอกาสนี้กับผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรองศาสตราจารย์มารินีจุโธปมารักษาราชการแทนอธิการบดีราชภัฏบุรีรัมย์ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานนะครับขอเรียนเชิญท่านผศ.ดร.อัครพลเมฆหอคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวรายงานต่อท่านประธานครับกราบเรียนเชิญครับท่านที่การมาแล้วใช่ไหมครับยังไม่เปิดจะเปิดกล้องท่านที่การหรือยังท่านที่การมาแล้วนะครับเปิดแล้วค่ะโอ้ยังผมยังมองหาท่านที่การไม่เห็นเลยผมจะเปรียบเทียบท่านที่การกับท่านนายกกับท่านรสศศรีนะครับสวยเหมือนกันและต่างกันประมาณไหนเปิดกล้องแล้วเปิดกล้องแล้วนะครับโอ้ดีเห็นแล้วครับชัดเจนเลยครับชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมว่าที่การเปิดหน้ากากได้นะครับเพราะว่าที่การอยู่ในห้องน่าจะเป็นห้องส่วนตัวอยู่ไม่สักครู่ก็เปิดนะครับใช่ครับห้องประชุมโอ้ครับผมขออนุญาตกล่าวรายงานต่อท่านอธิการเลยนะครับเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองศาสตราจารย์มาลินีจุฑโฑปมาในนามของคณะกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านออนไลน์ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทในวันนี้กระผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเพื่อกล่าวรายงานต่อท่านอธิการบดีดังนี้ครับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านออนไลน์เรื่องแปลให้ว้าวเพื่อก้าวสู่อาชีพนักแปลและล่ามในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษหน่วยบริการงานแปลและลานล่ามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการดังนี้คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้ฝึกฝนการแปลและการล่ามให้เกิดความเชี่ยวชาญสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยซึ่งจัดการประชุมนานาชาติทุกปีและสนับสนุนจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเมืองกีฬาและท่องเที่ยว 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านการแปลและการล่ามระหว่างหน่วยบริการงานแปลและงานล่ามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับหน่วยงานและสถาบันต่างๆจากทั้งในและต่างประเทศรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยาย
และนำฝึกปฏิบัติด้านการแปลเอกสารส่วนในภาคบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปลแบบล่ามผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทางวิชาการจากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยจำนวน11ท่านซึ่งนำโดยหม่อมหลวงวีระออนวรวุฒินายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยโดยทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่คล่ำวอร์ดอยู่ในแวดวงการแปลและล่ามมายาวนานในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากถึง634คนทำให้ต้องมีการปรับซูมลิงก์ถึง2ครั้งครั้งแรกคิดว่าจะมีคนร่วมสัก300ขยับมา500นะครับสุดท้ายก็634ท่านจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆทั่วประเทศเช่นมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ABAC มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆและมหาวิทยาลัยราชมงคลตลอดถึงพี่น้องเพื่อนบ้านคือวิทยาลัยครูสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองศาสตราจารย์มาลินีจุฑโฑปมาได้กรุณากล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์เรื่องแปลให้ว้าวเพื่อก้าวสู่อาชีพนักแปลและล่ามและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผมค่ะท่านหม่อมหลวงวีระออนวรวุฒินะคะท่านนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยท่านคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะที่จะได้ดำเนินการในช่วงเช้าและช่วงบ่ายในวันนี้ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่านรองคณบดีท่านหัวหน้าสาขาท่านนักวิจัยนักวิชาการและก็ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจากทั่วประเทศนะคะจากหลายมหาวิทยาลัยจากคำกล่าวของท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จริงๆในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนี่ยก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งนะคะในการเข้าสู่การสัมมนาเชิญปฏิบัติการผ่านออนไลน์นะคะเรื่องแปลให้ว้าวนะคะเป็นคำทันสมัยมากนะคะฉันต้องขอบคุณท่านหม่อมหลวงวีระออนวรวุฒิเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านจากท่านเป็นนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยและก็ทีมงานที่ได้กรุณาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะในการที่เรามี MOU ร่วมกันแล้ววันนี้ก็คือ MOA นะคะก็คือในการที่เราจะมีกิจกรรมปฏิบัติการประกอบในการที่จะเพิ่มทักษะการแปลและล่ามนะคะอย่างที่ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ได้กล่าวไปนะคะว่าเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเรานั้นจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะจัดหน่วยดำเนินการทางแปลและล่ามนะคะเราได้สร้างต้นทุนของมหาวิทยาลัยนะคะทั้งส่วนของคณาจารย์บุคคลสายสนับสนุนและนักศึกษาเนี่ยเดินหน้าเรื่องการพัฒนาทางด้านของภาษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศก็มีท่านรองอธิการบดีซึ่งเข้ามาอยู่ในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศด้วยแล้วก็ทีมงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยเดินหน้ากันมาตลอดอยากเรียนท่านหม่อมหลวงวีระออนนะคะแล้วก็ทีมนักแปลและล่ามและผู้ที่เข้ามาร่วมการสัมมนาปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะมหาลัยถือเป็นความสำคัญค่ะในภาษาต่างประเทศเราจะต้องเชื่อมติดต่อแล้วโดยเราถือว่ามหาลัยราชภัฏเนี่ยเราก็ต้องโดดเด่นในเรื่องนี้นะคะอธิการก็พยายามที่จะมีนโยบายออกไปนะคะปีที่แล้วเราประกาศว่านักศึกษาของคณะเข้าร่วมศาสตร์ทุกคนนะคะจะต้องสอบได้มาตรฐาน CFR B1 นะคะทุกคนทีนี้เราก็จะเดินหน้าทุกสาขาในมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นความสำคัญที่เราสร้างต้นทุนมาถึงแม้ช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ได้ลักษณะถึงว่าตามเป้าหมายนักนะคะแต่เราก็พยายามแล้วก็ตอนนี้เหมือนท่านคณบดีบอกว่าเรามีการประชุมวิชาการระดับชาติแล้วก็นานาชาติกับต่างประเทศแล้วก็เชื่อมเครือข่ายกับต่างประเทศหลายประเทศมากนะคะแล้วกัลยาณมิตรที่ดีของต่างประเทศนะคะแล้ววันนี้ที่เห็นสำคัญกัลยาณมิตรของท่านนายกสมาคมนะคะท่านหม่อมหลวงวีระออนกรุณาต่อเราแล้วก็ทีมงานนะคะวันนี้มันเป็นการบริการทางวิชาการด้วยค่ะมหาวิทยาลัยนั้นมีพันธกิจในด้านการบริการทางวิชาการเพราะนั้นในสภาพโควิดอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ใช่ว่าเราจัดไม่ได้นะคะโดยความร่วมมือของท่านต้องขอบคุณมากๆนะคะก็จัดในระบบออนไลน์
การเชื่อว่าในเรื่องของการแปลและล่ามันเป็นทักษะการจัดบ่อยๆนะคะการที่ปฏิบัติบ่อยๆมีการอบรมอย่างนี้บ่อยๆแล้วผู้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติก็จะเกิดทักษะมากขึ้นมาลายอยู่เป็นความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะวันนี้ทราบจากคณบดีรายงานว่าต้อง600กว่าท่านที่เข้ามาวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะระบบของมหาลัยตอนนี้เราสามารถจะรองรับได้มากมายนะคะเพราะว่าการเรียนการสอนตอนนี้ก็ออนไลน์เต็มรูปเหมือนกันนะคะหวังว่าวันนี้นะคะในการบริการทางวิชาการทุกท่านที่เข้ามาสู่การประชุมก็คงเลยเห็นความสำคัญของการแปลและล่ามนะคะที่นั่นจะนำไปใช้นะคะแล้วก็การอบรมมากขึ้นก็จะเกิดทักษะนะคะเรามีเครือข่ายแล้วตอนนี้ต่างประเทศก็เข้ามานะคะการเชื่อมอย่างนี้ก็จะเป็นผลทำให้เราเข้าสู่กันนานาชาติได้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬานะคะจริงๆท่านหม่อมหลวงวีออนคะถ้าไม่มีทางโควิดนะคะจะเชิญท่านและทีมงานมาอีกครั้งหนึ่งคะในครั้งหน้านะคะอาจจะหลายๆครั้งก่อให้เกิดผลการปฏิบัตินะคะที่เกิดทักษะที่ชัดเจนนะคะคิดว่าหลังจากโควิดเบาบางลงก็ที่การก็เรียนเชิญเป็นเบื้องต้นนะคะท่านบรมวีรอ่อนแล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้เข้าอบรมวันนี้นะคะมาเยือนบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์เป็นเมืองที่ท่านมาแล้วท่านก็จะว้าวเช่นเดียวกับการประชุมวันนี้นะคะก็ มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่จะให้ท่านได้เรียนรู้ค่ะมากมายท่านคงทราบจากข่าวอะไรมากมายนะคะแล้วในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแล้วอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ต้องเดินตามกันค่ะนโยบายของจังหวัดบางทีก็ไปเร็วมากเหมือนกันนะคะเราก็ต้องมีต้นทุนนะเชื่อมประสานกันอยู่ตลอดเวลาเรียนเชิญเป็นเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะรอต้อนรับที่นี่นะคะคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ท่านปศ.ดร.อกรพลเนื้อไม้หอมกับทีมงานเนี่ยค่ะรับรองค่ะเต็มที่ค่ะก็ฝากคณะบดีนะคะพอโควิดเบาบางก็จัดเป็นวันไซต์อีกสักรอบหนึ่งนะคะท่านหม่อมหลวงวีระออนค่ะท่านหม่อมหลวงวีออนจะได้มาประชันความสวยกับอธิการเพราะคณะบดีพูดอยู่ตลอดเลยอาจารย์ยอมแพ้ท่านแล้วล่ะค่ะแต่ว่าถ้าจะยอมแพ้จริงๆท่านต้องมาเยือนเรานะคะมาที่เคียงค่ะก็เรียนเชิญล่วงหน้านะคะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านที่เข้าสู่การประชุมวันนี้นะคะหวังว่าการบริการวิชาการวันนี้นี่คือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงนะคะหวังนี้ทุกอย่างก็คงได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขอบคุณท่านหม่อมหลวงวีระออนนะคะวรวุฒแล้วก็ทีมงานคณะวิทยากรอีกครั้งหนึ่งขอบคุณคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์แล้วก็ทีมงานนะคะที่จัดให้มีโครงการดีๆเช่นนี้ค่ะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะก็ขอเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิญปฏิบัติการผ่านออนไลน์แปลให้ว้าวเพื่อเข้าสู่อาชีพนักแปลและล่ามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะและร่วมมือกับสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยณบัดนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีนะครับรสรองศาสตราจารย์มารินีจิตตุปมานะครับท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับปศ.ดร.อัครพลยังไม่พอนะครับที่ได้กล่าวเปิดงานแล้วก็กล่าวรายงานนะครับโอกาสนี้กราบเรียนเชิญท่านหม่อมหลวงวีระอ่อนวรวุฒินายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมครับกราบเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรักษาการอธิการบดีท่านคณบดีคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และทุกท่านที่กำลังฟังเราอยู่ณขณะนี้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันหม่อมหลวงวีระอ่อนวรวุฒินายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติสมาคมเราได้มีโอกาสมาเปิดตัวร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจอาชีพนักแปลและล่ามและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งนี้ที่เป็นครั้งแรกจะไม่ใช่ครั้งเดียวอย่างแน่นอนค่ะยินดีรับคำเชิญเอาไว้ก่อนเลยนะคะ ดิฉันรู้สึกยินดีนะคะที่วันนี้มีคนระดับมันสมองของชาติได้มารวมตัวกันและทุกท่านได้ให้ความสนใจในวงการนักแปลและล่ามนับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของสมาคมค่ะอาจมีผู้ฟังบางท่านนะคะที่ลังเลว่าจะทำอาชีพนี้ได้ไหมดิฉันอยากให้กำลังใจคนที่กำลังคิดอย่างนี้นะคะว่าคุณมาถูกทางแล้วค่ะการที่คุณมีใจรักถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งเหลือแค่ใส่ความพยายามเข้าไปอีกให้มากๆนะคะอยู่กับภาษาให้ทุกวันอ่านเขียนพูดฟังแล้วก็เก็บคำศัพท์เข้าคลังสมองตื่นรู้กับเรื่องรอบตัวแล้ววันหนึ่งคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณคิดว่ายากเหลือเกินในวันนี้นะคะกลับไม่ยากเท่าที่คิดค่ะและถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนะคะ
มาอบรมกับสมาคมนักแปลนักล่ามสิคะเราช่วยได้ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะที่ฟังในวันนี้เก็บเกี่ยวความรู้ความเข้าใจจากการฟังนะคะให้มากที่สุดค่ะและถ้าแน่ใจว่าชอบอาชีพนี้จริงๆ Don't think ค่ะ but become ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กราบขอบคุณท่านนายกสมาคมนักแปลนักล่ามแห่งประเทศไทยนะครับหม่อมหลวงวิระอ่อนบุรุษในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญ MC ทั้งสองท่านดำเนินรายการต่อได้เลยครับขอบคุณครับก็สวัสดีทุกคนนะคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ยได้ยินค่ะโอเคก็ขออนุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยนะคะวันนี้ดิฉันทัศนีกีรติรัตนวัฒนาชื่อเล่นชื่อปูนนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมการแปลให้ว้าวเพื่อก้าวสู่อาชีพนักแปลและล่ามค่ะ MC อีกท่านนึงค่ะเราไม่ได้มาคนเดียวเนาะคนเดียวไม่ไหวครับวันนี้คนผู้ฟังเราเยอะมากนะครับผมประกรณ์กฤตประจันครับเป็นที่ปรึกษาสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยเป็นนักแปลและล่ามเช่นกันครับยินดีที่ได้พบกับทุกท่านในที่นี้ครับค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ตื่นแต่เช้ามาเพื่อมาเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้ทีนี้ก่อนเข้าร่วมเนี่ยก็ขออนุญาต walk through สักเล็กน้อยเนาะว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างก็จะขอ recap เรื่องกำหนดการกันเล็กน้อยนะคะที่ผ่านกันมาก็เมื่อกี้เป็นพิธีเปิดต้องขอบคุณมากเลยนะคะท่านนายกสมาคมท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ดร.อัครพลเนื้อไม้หอมคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะที่ให้เกียรติมาทำการเปิดพิธีการในการประชุมครั้งนี้มาสรุปภาพรวมดีกว่าวันนี้เราจะประชุมเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์กรคร่าวๆกันหน่อยเช้าแปลบ่ายล่ามครับเออง่ายๆเลยกระชับดีมากคือเช้าแปลบ่ายล่ามคือถ้าคุณเป็นนักแปลวันนี้เช้าคือเซสชันที่เหมาะกับคุณมากๆถ้าคุณเป็นล่ามหรือคุณอยากจะเป็นล่ามนะคะเซสชันบ่ายเหมาะกับคุณมากแต่ถ้าคุณสนใจทั้งสองอย่างนะคะเกาะติดไว้ค่ะก็อยู่กันทั้งวันเลยก็อยู่กันทั้งวันเลยค่ะงานประชุมครั้งนี้นะคะเราไม่ได้ทางการอะไรมากก็ชิลๆสบายๆนะคะอยากให้ทุกคนแบบว่าแคชชวลใครจะหยิบขนมมากินกาแฟมากินซื้อน้ำสั่งชานมแกร็บมาก็ตามสบายเลยนะคะยกเว้นท่านที่เป็นสปีกเกอร์นะครับยกเว้นสปีกเกอร์นะคะระหว่างบรรยายก็อย่าเพิ่งกินไปด้วยนะครับพูดถึงสปีกเกอร์บ้างมาดูโฉมหน้าสปีกเกอร์เลยดีกว่าว่าสปีกเกอร์เรามีใครบ้างนะคะอย่างที่เรียนไปเรามีทั้งหมด11ท่านด้วยกันก็จะมีทั้งหมด8ท่านในหน้านี้นะคะซึ่งจะพูดเรื่องหลายอย่างมากๆเลยมีอาจารย์ศศีนะคะหรือแล้วก็พี่โออาจารย์อรองค์นะคะคุณพรธีราคุณพรทิตาคุณอูอนิรุธนะคะพูดเรื่องของแปลบทภาพยนตร์ใครอยากเป็นนักแปลซับไตเติ้ลเกาะติดเอาไว้ด้วยส่วนเรื่องล่ามนะคะก็จะมีคุณอาร์คอัครินคุณอภิชาตินะคะแล้วก็คุณโออนิรุธซึ่งเราจะมีแฮนด์ออนกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ประกรณ์ถูกต้องครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมมาท้าทายผู้ฟังอย่างที่บอกว่าเราจะไม่ปล่อยให้ท่านนั่งดูเฉยๆจิบกาแฟไปชิลๆไม่มีนะครับ เรามีการบ้านให้ทำด้วยและอย่างที่บอกก็คือเรามีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจากสมาคมนักแปลและล่ามที่จะส่งตรงถึงบ้านท่านเมื่อทำกิจกรรมได้จนเป็นที่พึงพอใจของเราก็แล้วกันใช่ถูกต้องค่ะยากนะเดี๋ยวให้ดูโฉมหน้าของรางวัลสักเล็กน้อยไหมว่ามีอะไรบ้างของรางวัลนะคะก็ต้องขอบคุณทางสมาคมนะคะที่จะมีหนังสือแปลหลากหลายเล่มมากเรามาแจกให้เพียบเลยกติกาคร่าวๆนะคะคือถ้าคุณตอบคำถามหรือถามคำถามได้น่าสนใจนะคะจะทางแชทก็ได้หรือจะพูดเปิดไมโครโฟนออกมาก็ได้นะคะก็รออยู่บ้านรับของรางวัลเก๋ๆพวกนี้ไปได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทำกิจกรรมกันสักเล็กน้อยดีไหมครับให้ทุกคนได้ตื่นกันเช็คกันก่อนแป๊บนึงด้วยนะเรื่องซูมมีนิดนึงคือตอนนี้ทุกคนใช้ซูมเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าอย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าใช้ซูมเวอร์ชันล่าสุดไหมเพราะว่าช่วงบ่ายเราจะมีฟังก์ชันล่ามาค่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ฟังก์ชันลูปซูมที่ล่าสุดอ่ะมันจะใช้ฟังก์ชันล่าไม่ได้นะคะใครที่สะดวกเปิดไมค์เปิดกล้องก็เปิดได้เลยนะคะเราจะได้แบบมี engagement นิดนึงให้มันดูสนุกนิดนึงนะคะจะได้เห็นหน้าด้วยเพราะบางครั้งอ่ะเราคุยกันผ่านออนไลน์มันจะไม่มีทัชมันจะไม่มีแบบความ
จะเรียกว่าไงเดี๋ยวไม่มีเรื่องไวท์ energy ไม่ได้สัมผัสอะ energy ต่างๆเพราะฉะนั้นเปิดกล้องเปิดไมค์ก็ดีนะคะแล้วก็บอกไปล่วงหน้าคือถ้ามีคำถามก็ส่งมาได้ทางแชทถ้ามีปัญหาแจ้งการใช้งานนะคะติดต่อคุณโป้งคุณนนท์คุณโอ๊คได้เลยนะคะชื่อนะคะจะขึ้นต้นคำว่าเทคก็สามารถส่งแชทไปโดยตรงได้เลยสวัสดีครับแนะนำหน่อยนิดนึงนะคะผมอำนาจนะครับอำนาจแพนุชิตนะครับอยู่หน้าจอเมื่อเช้าพยายามเข้าแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งลิงก์ที่ให้ไว้อะมันบอกว่าเปลี่ยนมันมาที่25ก็เลยงงเมื่อกี้มีคนส่งมาให้อย่างทันด่วนเลยนะฮะเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะนะยินดีมากเลยครับยินดีต้องขอโทษด้วยครับมีความขลุกขลักนิดนึงใช่แต่คิดว่าหลายคนยังเข้าไม่ได้นะพยายามกันพอไปดูลิงก์ก็เข้าไม่ได้ครับผมครับผมขอบคุณมากครับโอเคค่ะนอกจากของแจกรางวัลแล้วนะคะขออนุญาตไปต่อนิดนึงคือเรานอกจากของรางวัลเรามีอะไรอาจารย์ประกรณ์มีใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครับทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรนี้ซึ่งก็จะเป็นประกาศนียบัตรที่ลงนามโดยท่านคณบดีนะครับและท่านหม่อมหลวงวีระอรวรวุฒินายกสมาคมร่วมกันครับOkay, อันนี้เอาไปแปะฝาบ้านได้สบายๆเลยทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาวอร์มอัพกันหน่อยเล็กน้อยไหมวอร์มอัพกันก่อนเข้าร่วมประชุมเพราะตอนนี้วิทยากรกำลังร้อนของมากๆแล้วก็อยากจะเริ่มให้ความรู้แหละแต่ก่อนที่จะให้ความรู้เนี่ยปุ้นว่าเรามาทำความรู้จักคนที่เข้าร่วมประชุมกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ย300คนเลยนะคุณเป็นใครยังไงบ้างเตรียมมือถือเตรียมแล็ปท็อปให้พร้อมนะคะเราขอทำโพลสักเล็กน้อยค่ะคนไหนที่ขับรถอยู่เมื่อกี้เห็นมีแว๊บๆก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับเออใช่เพื่อความปลอดภัย งั้นเรามาดูที่โพคำถามข้อแรกเลยค่ะเชิญคุณประกรณ์ค่ะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะเราอยากรู้ว่าคุณคือใครคะ300คน307คนที่เข้ามานะคะคุณเป็นนักแปลหรือเป็นล่ามอาชีพคุณเป็นนักแปลล่ามพาร์ทไทม์ที่มีงานประจำอยู่หรือเปล่าหรือคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคุณเป็นคนสนใจงานแปลและล่ามเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยหรือเป็นอื่นๆคะอันนี้คือข้อที่1ส่วนข้อที่2คือสนใจฟังอะไรเป็นพิเศษวันนี้เรามีเรื่องงานแปลเนาะงานล่ามทั้งงานแปลงานล่ามหรือถ้ายังไม่แน่ใจเราก็มีช้อยส์เสนอไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือไม่แน่ใจถึง 7% แล้วด้วยซ้ำเฮ้ยตอนนี้เรายังไม่ได้ตอนนี้เห็นโชว์ผลได้ปะเออเห็นผลด้วยนะตอนนี้คนอยู่ไหนมาดูกันหน่อยดิวิทยากรคะมันไม่มีภาคใต้ให้เลือกอะค่ะวิทยากรค่ะคุณประกรณ์ลืมป้าแหนบภาคใต้จะบอกว่าผมใส่ภาคใต้ลงไปแล้วแต่ว่ามันไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะว่าลืมเซฟอ้าวโทษต้องขอโทษเพื่อนๆจากภาคใต้ด้วยครับเรื่องต่างประเทศไปเลยครับต่างประเทศไปเลยนะคะใครภาคใต้นะคะเรายกระดับเป็นต่างประเทศเลยนะคะขอโทษจริงๆครับโอเคก็ระหว่างนี้เรามาลอดูกันนะคะว่าผลเป็นยังไงบ้างที่มาจากต่างประเทศจริงๆน่าจะมีอาจารย์ชิปเท่านั้นแหละอันนี้เป็นการทดสอบโพด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาอีกสัก1นาทีเท่านั้นนะครับให้1นาทีแล้วกันจริงๆน่าจะเปิดอันนี้ตั้งแต่ตอนต้นเนาะช่วงก่อนในนี้ลืมตอนนี้มีใครมีปัญหาทางเทคนิคไหมคะหรือไม่มีเพื่อนคนไหนที่ยังเข้าไม่ได้บ้างถ้ามีก็ถ้ามีนะคะรบกวนบอกทางเทคได้เลยนะคะก่อนที่จะเริ่มกันโอเคมีคนบอกว่าหาลิงก์ไม่เจอครับในอีเมลเข้าไม่ได้ก็เลยไปเสิร์ชเจอในเพจตอนนี้ถ้าเกิดมีเพื่อนคนไหนที่ยังหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์เข้าไปอีกทีหนึ่งให้ทุกท่านเลยเอาไปส่งต่อให้เพื่อนได้ครับขออนุญาตท่านวีก่อนลิงก์ส่งเข้าเมลทุกท่านที่ลงทะเบียนแล้วนะครับครับผมโอเคเราใกล้จะปิดโหวตแล้วนะครับตอนนี้มี225ท่านที่ตอบกลับเข้ามาแล้วเราจะปิดโหวตอีกสักประมาณ10วิแล้วกันนะคะแต่ดูกับคร่าวๆแล้วมาวิเคราะห์ผลโหวตกันสักนิดนึงไหมคะอาจารย์ประกรณ์โอเคเอาข้อแรกก่อนเลยคุณคือใครสังเกตเลยประมาณ 50% เป็นอาจารย์นักวิจัยเนี่ยเหนือความคาดหมายตั้ง111คนนะคะแล้วก็
คนลำดับรองมาคือนักเรียนนักศึกษา 24% นะคะแล้วก็จะมีผู้ที่สนใจงานแปลและล่าม 12% เป็นนักแปลแล้วก็ล่ามพาร์ทไทม์ 7% นะคะนักแปลและล่ามอาชีพ 5% ค่ะแล้วก็อื่นๆอีก 4% 5% 12คนเป็นนักแปลและล่ามอาชีพโอเคน่าสนใจ13หลักโอเคจริงๆสนใจอื่นๆมากกว่านะอยากรู้ว่าเป็นอื่นๆนี่คุณเป็นนักข่าวหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นอะไรคะ มาดูข้อ2กันสนใจฟังสนใจฟังเรื่องอะไรโอ้ก็ขอบคุณมากเลยนะสนใจทั้งแปลและล่าม 71% เลยแปลว่ามาถูกงานแล้วล่ะเพราะเราจะได้ฟังทั้งเรื่องของแปลแล้วก็ล่ามด้วยทีนี้อยู่ที่ไหนบ้างนะคะส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพแล้วก็จังหวัดอื่นในตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ใต้นะคะมาแรงมากๆต้องขอบคุณใต้อยู่ต่างประเทศว้าวนะคะต้องขอบอกว่าเราไม่ได้อิมพลายว่าภาคใต้เป็นต่างประเทศนะครับเพียงแต่ว่าเป็นความขัดข้องทางเทคนิคก็แล้วกันผมขอไม่โทษตัวเองจริงๆแล้วต้องโทษตัวเองนะครับว่าเลือกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างตัวเลือกที่เป็นภาคใต้ละเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้หันมาอีกทีแล้วก็กดเซฟไปโดยที่มันหายไปไม่เป็นไรค่ะคุณประกรณ์เราก็ทำผิดพลาดกันได้เนาะโอเคงั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของโพนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ร่วมตอบโพกันงั้นเรามาเริ่มเซสชั่นกันวันนี้กันเลยดีไหมคะสำหรับเซสชั่นวันนี้นะคะคนแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะเรื่องหัวข้อก็สำคัญมากๆคือเรื่องของภาพรวมการแปลอย่างที่บอกไปช่วงเช้าเนี่ยเป็นเรื่องแปลเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าเรื่องแปลมาดูภาพรวมกันคร่าวๆก่อนว่าและไอ้งานแปลเนี่ยมันคืออะไรอันไหนแบบไหนถึงเรียกว่างานแปลนะคะซึ่งสำหรับเซสชั่นนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ศศีจันทร์ประพันธ์นะคะหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยเห็นหน้ามาก่อนแล้วอาจารย์ก็อยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็สอนทางภาคปโทปริญญาโทภาคการแปลล่ามที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ศศีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านอธิการบดีสวัสดีท่านนายกสมาคมท่านคณบดีท่านรองคณบดีท่านอาจารย์นักศึกษาผู้สนใจอื่นๆทั้งหลายนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางราชภัฏบุรีรัมย์แล้วก็ทางสมาคมนักแปลและล่ามที่ให้โอกาสมาพูดในวันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอแชร์สกรีนสักครู่ค่ะระหว่างอาจารย์แชร์สกรีนเราแนะนำตัวอาจารย์สักเล็กน้อยได้ไหมคะถามอาจารย์หน่อยดีกว่าอาจารย์อยากจะแนะนำประวัติอาจารย์คร่าวๆไหมคะสำหรับใครที่อยากอาจจะยังไม่คุ้นหน้าอาจารย์นะคะค่ะได้ก็เป็นอาจารย์สอนการแปลและล่ามนะคะแล้วก็เป็นนักแปลและล่ามฟรีแลนซ์อิสระด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมล่ามการประชุมระหว่างประเทศค่ะหรือว่าไออีกเนาะโหซึ่งกว่าจะเป็นสมาชิกนี่ยากมากๆเลยนะคะแล้วเรานับนิ้วได้เลยนะคะคนที่เป็นสมาชิกไออีกในประเทศไทยค่ะนี่เราได้เจอตัวเป็นๆแล้วนะคะคืออาจารย์ศศีค่ะยังเป็นอยู่นะคะตอนนี้ก็งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะคือที่จะพูดเนี่ยก็เป็นบทนำสู่การแปลนะคะเล็กๆน้อยๆไม่พูดในรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหลายท่านนะคะมาพูดเรื่องการแปลและล่ามแบบต่างๆอยู่แล้วนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแปลในความเห็นของตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะคิดว่าการแปลเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเลยค่ะไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนถ้าเกิดว่าเราพิจารณาให้ดีนะคะสิ่งที่เรามองเนี่ยมันจะต้องมีผลิตผลของการแปลนั้นอยู่ในสิ่งนั้นด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราดูง่ายๆพวกสื่อต่างๆมันก็มีการแปลใช่ไหมคะพวกสินค้าอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์รถยนต์เครื่องซักผ้าต่างๆนานามันก็มีการแปลอยู่ในนั้นค่ะแม้แต่อาหารที่เรากินนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นอาหารที่แปรรูปแล้วก็ใส่ห่อใส่อะไรมาเนี่ยมันก็มีส่วนที่เกี่ยวกับการแปลการเกษตรก็เกี่ยวกับการแปลทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันอยู่รอบตัวเราถ้าเกิดพูดมากไปเดี๋ยวจะพูดไม่ทันนะคะแต่ว่ามันอยู่รอบตัวเราเยอะขนาดนี้แต่ว่าดูเหมือนว่า
พวกเราเนี่ยจะให้ความสำคัญกับมันน้อยไปคือแบบเรามองแล้วก็มองผ่านเลยไปเลยเราไม่ได้สังเกตว่าอ้อมันมีการแปลเป็นองค์ประกอบอยู่ในของสิ่งนี้นะแล้วด้วยความที่เราอาจจะมีจารีตของการเรียนในประเทศไทยนะคะอย่างน้อยที่เรามองว่าการแปลเนี่ยมันเป็นส่วนขยายของการเรียนภาษายกตัวอย่างเช่นในระบบการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเรียนภาษาต่างประเทศใช่ไหมคะเราก็จะเรียนเริ่มจากคำศัพท์เสร็จแล้วก็มาเรียนการฟังพูดอ่านเขียนอย่างนี้เป็นต้นและเมื่อเราได้พัฒนาทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนเหล่านั้นจนเชี่ยวชาญถึงระดับหนึ่งแล้วเราอาจจะไปเรียนวัฒนธรรมของภาษานั้นเพื่อที่จะเข้าใจแนวคิดวิธีคิดของคนที่เขาพูดภาษานั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเรียนการแปลภาษานั้นระหว่างภาษาต่างประเทศนั้นกับภาษาแม่ของเราเนี่ยนะคะเรามักจะมองว่าการแปลเนี่ยมันเป็นตัวต่อมันเป็นส่วนขยายมันเป็นสิ่งที่ต่อยอดไปจากการเรียนภาษาเนี่ยนะคะแล้วเราก็มองข้ามการเราก็เลยให้ความสำคัญกับตัวภาษาซึ่งเป็นส่วนที่จับต้องได้แบบว่าเรามองเห็นเราเห็นมันเขียนอยู่บนกระดาษเราได้ยินเสียงที่พูดออกมาเป็นภาษานั้นๆอย่างภาษาต่างประเทศเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เรามองข้ามความสำคัญของการเรียนวิธีการแปลค่ะวิธีการแปลคืออะไรเดี๋ยวจะบอกนะคะก็แต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปเนี้ยมันเป็นความเห็นส่วนตัวมันเป็นมุมมองของตัวดิฉันเองซึ่งอยากจะขอพูดจาก3มุมมองด้วยกันนะคะมุมมองแรกก็คือในฐานะที่เป็นผู้สอนวิชาการแปลแบบแปลเอกสารเนี่ยนะคะแล้วก็สอนวิชาล่ามด้วยนะคะดิฉันก็อย่างที่น้องปุ้นแนะนำไปเมื่อกี้ก็สอนปตรีนะคะอยู่ที่ธรรมศาสตร์ซึ่งในหลักสูตรของเราก็มีหลักสูตรการแปลนะคะหลายวิชาเลยแปลเอกสารแล้วก็มีหลักสูตรล่ามซึ่งเป็นวิชาบังคับด้วยนะคะหมายความว่าบัณฑิตที่จบศิลปศาสตร์ไปเนี่ยต้องถูกบังคับให้เรียนล่ามเบื้องต้นออกไปทำงานแล้วเขาจะได้รับการโยนงานที่แบบเป็นล่ามให้แน่นอนไม่ว่าเขาจะเรียนหรือไม่เรียนมาเนี่ยนะคะนี่เป็นเหตุผลที่เราใส่วิชานี้ไว้ในหลักสูตรของเรานอกจากนั้นก็สอนปโทโครงการแปลภาษาอังกฤษและไทยนะคะของธรรมศาสตร์ด้วยอันนี้เป็นแปลแบบแปลเอกสารนะคะแล้วก็สอนปโทโครงการล่ามของศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติที่คณะอักษรจุฬาด้วยก็จะมีข้อสังเกตจากการสอนพวกนี้มานะคะนอกจากนั้นอย่างที่คุณได้บอกไว้ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัตินะคะก็เป็นฟรีแลนซ์ก็รับงานแปลก็มีนะคะแปลเอกสารที่เป็นนอนฟิกชันแล้วก็รับงานล่ามเป็นล่ามการประชุมทั้งพูดตามแล้วก็พูดพร้อมแล้วก็บางครั้งก็เป็นล่ามติดตามตัวด้วยนะคะนอกจากนั้นดิฉันยังเป็นผู้ใช้บริการค่ะเพราะว่าดิฉันชอบอ่านนิยายนะคะก็อ่านนิยายแปลอะไรเหมือนหลายๆท่านในที่นี้ล่ะค่ะอ่านพ็อกเก็ตบุ๊กแปลอย่างนี้เป็นต้นนะคะและในการเป็นล่ามเนี่ยก็เป็นผู้ใช้บริการของล่ามคนอื่นในกรณีที่ไปทำงานในการประชุมที่มันเป็นการประชุมหลายๆภาษาและมันมีรีเลย์นะคะเดี๋ยวตอนบ่ายถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ารีเลย์คืออะไรต้องถามคุณอาร์คนะคะมันมีรีเลย์ซึ่งเราต้องไปฟังคำแปลจากล่ามคนอื่นเพื่อที่จะแปลต่อไปยังภาษาปลายทางของเราให้ได้ก็เป็นผู้ใช้บริการในลักษณะนี้นะคะคราวนี้เรามาพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็ทิ้งท้ายเอาไว้เรื่องว่าเรามองการแปลว่ามันเป็นส่วนขยายของการเรียนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนของเราเรามองว่ามันเป็นแค่เรื่องทางภาษาอย่างเดียวเราไม่เอาเรื่องทางเนื้อหามาพิจารณาเราไม่เอาเรื่องทางตรรกะหรือว่าวิธีการคิดด้วยเหตุด้วยผลมาพิจารณาสักเท่าไหร่หลายคนมองว่า
าการแปลคือการรู้คำศัพท์หมายความว่ารู้ว่าคำนี้ในภาษาต้นทางเทียบเท่ากับคำนี้ในภาษาปลายทางอย่างนี้เป็นต้นหลายคนเวลาที่คิดถึงการแปลเนี่ยนะคะมองข้ามความสำคัญของภาษาแม่ภาษาแม่ของพวกเราในที่นี้ก็คือภาษาไทยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดว่าภาษาแม่เป็นสิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเราใช้ในชีวิตประจำวันใช้อยู่ทุกวันแต่อย่าลืมนะคะว่าภาษาแม่คือภาษาไทยที่เราใช้ในการแปลเนี่ยอาจจะเป็นภาษาอาจจะมีความต้องการที่จะใช้ภาษาเฉพาะทางก็ได้ไม่ใช่ภาษาแบบที่เราพูดอ่านอยู่ในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่เคยสนใจเลยในชีวิตประจำวันของเราก็ได้หรืออาจจะเป็นภาษาที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เช่นสภาพแวดล้อมการประชุมสภาพแวดล้อมในองค์กรอะไรทั้งหลายแหละซึ่งก็ไม่ใช่ภาษาในระดับที่เราใช้พูดคุยกับเพื่อนเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเวลาที่แปลเนี่ยเป้าหมายของคนส่วนใหญ่เนี่ยดิฉันคิดว่าเขาต้องการจะสร้างความเท่ากันทางด้านความหมายนะคะถ้าเกิดว่าเราดูทางด้านซ้ายมือนะคะอย่างน้อยก็ซ้ายมือของดิฉันแหละซ้ายมือเนี่ยภาษาต้นทางเนี่ยนะคะก็จะเห็นอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะคือเราก็เรียนภาษานั่นแหละเช่นเราไปโรงเรียนเราก็เรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะครูก็สอนให้ท่องศัพท์ครูก็สอนให้พูดให้ฟังให้อ่านให้เขียนให้รู้เรื่องเสร็จแล้วพอรู้เรื่องสักหน่อยพอจะเข้าใจวัฒนธรรมก็อาจจะไปเรียนวรรณคดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือตอนนี้เขากำลังฮิตนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษ World Englishes เนี่ยนะคะเรียนแบบอะไรดีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดีนะลักษณะภาษาที่แตกต่างกันภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในประเทศอะไรนะ Inner Circle Outer Circle อะไรเนี่ยแต่ว่าวันนี้จะไม่พูดเรื่องนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยาวก็โอเคเป็นอันว่าเราเริ่มเรียนภาษาพวกนี้แล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดจากภาษาเนี่ยมายังภาษาปลายทางให้มันได้เท่ากันใช่ไหมคะในภาษาปลายทางเนี่ยเราก็อนุมานสมมุติเราแปลเป็นภาษาจากอังกฤษเป็นไทยเนี่ยเราก็อนุมานว่าเราสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้รู้เรื่องและเรามีข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยซึ่งขอบอกนะคะว่าไม่จริงเสมอไปนะคะไม่จำเป็นว่าคุณจะเป็นคนไทยแล้วคุณจะรู้วัฒนธรรมไทยไม่จำเป็นว่าคุณจะเป็นคนไทยแล้วคุณจะฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยรู้เรื่องนะคะหรือได้ในระดับที่จำเป็นต้องใช้ในการแปลอย่างไรก็ตามเราก็มีเป้าหมายจะสร้างความเท่ากันระหว่างสองฝั่งนี้นะคะแต่มันมีปัญหาค่ะเพราะว่าไอ้ความเท่าที่ว่าเนี่ยมันมีหลายแบบมันมีหลายความเท่าเช่นเท่ากันทางคำไหมอย่างเช่นเราไปเปิดพจนานุกรมแล้วก็หาคำสองคำในภาษาต้นทางและปลายทางที่มันเป็นคู่คำกันอย่างนี้เป็นต้นอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าบริบทมันเปลี่ยนล่ะแล้วความหมายมันจะเปลี่ยนไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือเราอยากจะหาอะไรที่มันเท่ากันทางด้านความหมายหมายความว่าเราอาจจะมองลึกลงไปกว่าระดับคำที่เขาเอามาเรียงกันเข้าเป็นโครงสร้างประโยคแล้วก็เจาะเข้าไปในความหมายแล้วเวลาที่แปลเราอาจจะเขียนหรือพูดอะไรที่ไม่ใช่คู่คำของคำในภาษาปลายทางเลยแต่มันสื่อความหมายเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเราอยากจะหาความเท่ากันทางด้านไนยะล่ะคะไนยะหมายความว่าในภาษาต้นทางเขาก็ไม่ได้เขียนเอาไว้แบบนั้นไม่ explicit เลยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องอ่านหรือฟังแล้วเข้าใจเอาเองเพราะไม่ได้พูดไว้ไม่ได้เขียนไว้แล้วไนยะนั้นจะถ่ายทอดเป็นภาษาปลายทางอย่างไรจะถ่ายทอดในฐานะเป็นไนยะหรือจะถ่ายทอดในฐานะเป็นคำอธิบายนี่เป็นคำถามนะคะหรือเราต้องการความเท่ากันทางด้านอารมณ์ล่ะคะอารมณ์เช่นในภาษาต้นทางอันนี้มันตลกเพราะฉะนั้นแปลเป็นภาษาปลายทางให้มันตลกด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะเห็นไหมฮะว่า
ความเท่ากันเนี่ยมันมีหลายแบบจริงๆเลยนะคะแล้วเราจะทำยังไงดีคะที่เราจะถ่ายทอดพยายามถ่ายทอดความเท่ากันที่ว่านี้เนี่ยนะคะในเรื่องความเท่าเนี่ยนะคะเนื่องจากวันนี้เวลามีน้อยก็จะไม่ขอพูดมากแต่ว่าถ้าเกิดท่านสนใจนะท่านจะเห็นตัวหนังสือสีฟ้าอันนั้นเป็นลิงก์นะคะซึ่งเดี๋ยวน้องปุ้นจะเอาไปแปะเอาไว้ในแชทให้นะคะมันจะเป็นลิงก์ไปยังบล็อกที่ดิฉันเขียนเอาไว้เรื่องความเท่าที่ว่านี้นะคะก็เวลาที่เราอยากจะสร้างความเท่าเนี่ยเราก็เนื่องจากเราเป็นนักแปลเราก็สื่อด้วยภาษาใช่ไหมคะเราอาจจะเขียนอะไรในภาษาปลายทางเพื่อที่จะให้ผู้อ่านเขาอ่านแล้วเขาเกิดความเท่าที่ว่านั้นเนี่ยนะคะหรือเราอาจจะพูดสมมุติเราแปลแบบล่ามเราอาจจะพูดอะไรในภาษาปลายทางให้คนอ่านเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเหมือนกับในต้นฉบับหรือเราอาจจะทำภาษามือก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นล่ามภาษามือนะคะแล้วก็สื่อออกไปให้คนเขาที่เขาดูการแปลภาษามือของเราเขาเข้าใจความเท่านั้นแต่ว่าในความเท่านั้นเนี่ยนะคะมันมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมค่ะรูปธรรมก็คือแบบที่เรามองเห็นอย่างมองเห็นตัวหนังสืออยู่บนจอแบบนี้เนี่ยนะคะนามธรรมนั้นคือความหมายที่มันแฝงอยู่หรือมันอยู่ลึกลงไปจากรูปธรรมที่เราต้องเจาะรูปธรรมลงไปแล้วถึงจะเข้าใจเท่าที่ดิฉันเห็นมาที่เป็นข้อสังเกตเนี่ยดิฉันคิดว่าคนให้ความสำคัญกับรูปธรรมมากกว่านามธรรมซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่ารูปธรรมอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราเห็นคาตาของเราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะหรือเป็นสิ่งที่เราก็ได้ยินอยู่อ่ะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในขณะที่นามธรรมอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันฟุ้งๆมันเป็นความเข้าใจที่มันอยู่ที่ในหัวของเราเอ๊ะหรือมันอยู่ที่ใจของเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยนะคะดังนั้นผลที่ตามมาเนี่ยนะคะก็คือเราให้ความสำคัญกับรูปธรรมมากกว่าเราก็เลยบางทีลืมคิดไปด้วยซ้ำว่ามันมีนามธรรมอยู่ข้างหลังนั้นนะมันมีนามธรรมแฝงอยู่ข้างในนั่นนะเวลาที่เราแปลเราก็ไปเปิดพจนานุกรมซึ่งสมัยนี้เปิดออนไลน์ได้ง่ายมากแป๊บเดียวเนี่ยนะคะแล้วเราก็เอาคำมาจับคู่กันซึ่งดิฉันคาดว่าทุกท่านที่เป็นอาจารย์ที่อยู่ในที่นี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดท่านสอนแปลเนี่ยท่านต้องเคยเจอปัญหาที่นักศึกษาเนี่ยแปลแบบจับคู่คำเรียงต่อกันมาเดะเลยอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดปัญหาไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ใช่ไหมคะเนื่องจากว่ามันเป็นการแปลแค่ในระดับคำเท่านั้นไม่ใช่ในระดับความก็คือความหมายนะคะถ้าสมมุตินะคะเราที่ต่างว่าในความพยายามที่จะแปลของเราเนี่ยเรากำลังวิ่งไล่ลูกบอลอยู่ลูกหนึ่งซึ่งชื่อว่าความเท่าหรือว่า equivalence ที่เป็นลูกวงรีมันไม่ค่อยกลมเท่าไหร่ต้องขออภัยนะคะคนแก่ทำ powerpoint ไม่เก่งก็เนี่ยสมมติอันนี้มันเป็นลูกบอลใช่ไหม equivalence เนี่ยแล้วเวลาที่เราเริ่มงานแปลไม่ว่าจะเป็นแปลเอกสารหรือว่าแปลล่ามเนี่ยนะคะเราก็ต้องการที่จะสร้างความเท่าที่ว่านี้แต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าความเท่าอะมันก็มีหลายแบบใช่ไหมคะบางครั้งมันก็ต้องแปลแบบจับคู่คำเอาหรือว่าแปลแบบ semantictranslation นะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าต้นฉบับเป็นศัพท์เทคนิคเป็นชื่อเฉพาะเป็นอะไรพวกนี้นะคะมันก็ต้องยึดกับต้นฉบับเอาไว้หรือเป็นตัวเลขทำนองนี้แต่ในบางกรณีเราจะพบว่าแปลแบบชิดกับต้นฉบับนะเรียกจับคู่คำเดี๋ยวฟังแล้วไม่เพราะนะคะแปลแบบแนบชิดกับต้นฉบับเนี่ยนะคะมันไม่เวิร์กเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะสื่อความได้คนที่เขาอ่านหรือว่าคนที่เขาฟังในภาษาปลายทางเขาไม่รู้เรื่องว่าเราพูดว่าอะไรซึ่งดิฉันเชื่อว่าทุกท่านที่เคยอ่านงานแปลหรือฟังการแปลของล่ามในที่นี้เคยเจอปัญหานี้มาหมดค่ะคือเขาก็พูดภาษาที่เราฟังออกนี่แหละเช่นเขาพูดภาษาไทยแต่ว่าเราฟังเขาออกทุกคำเลยแต่ว่าเมื่อเอาไอ้ทุกคำมารวมกันแล้วเราไม่รู้เขาหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะพบว่าบางที
ลยุทธ์ในการแปลแบบแนบชิดต้นฉบับแบบ semantic translation เนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กใช่ไหมคะเรากำลังวิ่งไล่ลูกบอลอยู่แล้วถ้าเกิดเราเล่นในแดน semantic translation มันจะแบบไม่รุ่งแน่ๆเราก็เลยเปลี่ยนแดนเล่นนะคะเราก็เลยลงมาเล่นในแดน communicative translation คือไม่แปลแบบจับคู่คำและแต่แปลแบบเอาให้ได้ความหมายมันเท่ากันอย่างนี้เป็นต้นแต่พอแปลแบบcommunicative ไปสักพักหนึ่งเราก็เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในใจเราว่าเอ๊ะหรือเดี๋ยวคนอ่านคนฟังเขาจะคิดว่าฉันแปลผิดเพราะว่าฉันใช้คำแล้วก็โครงสร้างประโยคที่มันฉีกออกไปจากต้นฉบับอย่างสิ้นเชิงเลยถึงแม้ว่าความหมายมันจะใช่อ่ะแต่ว่าเขาก็อาจจะคิดว่ามันแปลผิดอยู่ดีเนื่องจากคำกับโครงสร้างมันไม่เท่ากันเราก็จะเด้งวุบกลับขึ้นมาในแดน semantic อีกครั้งอันนี้เป็นเนเจอร์ของการแปลเลยนะคะแล้วก็เล่นอยู่เนี่ยเล่นอยู่ในแดน semantic สักพักหนึ่งโอ้ย semantic ไม่ได้ผลวุบลงไปแดน communicative อีกแล้วก็เด้งขึ้นเด้งลงอย่างนี้ตลอดนะคะอันนี้แหละเป็นการวิ่งไล่ตามความเท่าทางด้านความหมาย in pursuit of equivalence นะคะซึ่งนักแปลและล่ามทุกคนเนี่ยทำแบบนี้หมดนะคะเราอาจจะมองการแปลว่ามันเป็นศาสตร์มันเป็นวิชาที่เราจะแปลให้ได้ความหมายที่เท่ากันในภาษาปลายทางหรือว่าถ่ายทอดความหมายซึ่งอันนี้ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ดิฉันคิดว่าส่วนที่เป็นศิลป์นะคะเป็นศิลปะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้แปลของล่ามว่าเขาจะเล่นในแดนไหนเขาจะเล่นในแดน semantic เขาจะเล่นในแดน communicative เขาจะเล่นในแดนไหนย้ายแดนเปลี่ยนแดนเมื่อไหร่เมื่อมาถึงต้นฉบับตรงไหนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นศิลปะค่ะเป็นความชำนาญเป็นการตัดสินใจของแต่ละคนว่าจะลงไปเล่นในแดนไหนแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยมีผลต่ออนาคตด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกเล่นผิดแดนเนี่ยผลลัพธ์มันก็อาจจะออกมาไม่ดีใช่ไหมคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นศิลปะของการแปลเนี่ยนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยก็ทุกท่านก็จะเห็นว่าดิฉันมีความเห็นว่าถ้าเกิดไม่ตีความจะแปลไม่ได้ใช่ไหมคะทุกท่านคงจะพอฟังออกแหละว่าดิฉันเนี่ยไม่นิยมการแปลแบบจับคู่คำแต่ว่าก็ยังเห็นความสำคัญนะคะบางครั้งต้องจับคู่แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ต้องตีความมันถึงจะแปลได้แล้วการตีความคืออะไรคะการตีความคือการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลมันคืออะไรข้อมูลก็แบบเป็นสิ่งที่เราอ่านหรือว่าสิ่งที่เราฟังเข้ามาใช่ไหมฮะมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลเก่าข้อมูลที่เป็นข้อมูลใหม่แล้วก็ข้อมูลที่เป็นภาษาและเนื้อหาส่วนที่เป็นภาษากับส่วนที่เป็นเนื้อหาเนี่ยคิดว่าทุกท่านคงจะคุ้นเคยดีแต่ว่าอยากจะอธิบายเพิ่มสักเล็กน้อยคือเวลาที่เราเรียนการแปลเนี่ยเรามักจะให้ความสำคัญกับส่วนภาษามากไปไม่ใช่มากไปเอามากกว่ากันละกันนะคะเนื่องจากว่าเราเรียนแปลในฐานะที่เป็นส่วนขยายของการเรียนภาษาเวลาที่เราสอนแปลเนี่ยเราก็สอนภาษาเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วสอนภาษาก็ไม่ผิดแต่ต้องสอนวิธีแปลด้วยนะคะเราก็เลยมองข้ามส่วนที่เป็นเนื้อหาซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ถึงจะแปลได้สมมตินะคะดิฉันบอกว่าถ้าเกิดใครเคยฟังเรื่องนี้แล้ว อย่าว่ากันนะคะขออนุญาตฉายซ้ำสมมติดิฉันบอกว่าเดี๋ยวจะไปศรีธัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยมีความรู้ทางภาษามีข้อมูลทางภาษาอย่างเดียวคุณก็จะตีความได้แค่ว่าอ๋อเดี๋ยวเขาจะไปสถานที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นจบใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีความรู้หรือมีข้อมูลทางด้านเนื้อหาด้วยคุณก็จะสามารถตีความได้สมบูรณ์มากขึ้นใช่ไหมว่าอ๋อเขาคงเป็นบ้านะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปศรีธัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เห็นไหมคะว่าข้อมูลด้านภาษาเนื้อหามันต้องไปคู่กันนะคะซึ่งเรามักจะมองข้ามเนื้อหาเวลาที่เราสอนหรือว่าเรียนแปลค่ะนอกจากนั้นดิฉันยังมีความคิดว่าคนเราเนี่ยก่อนที่จะตีความเรามีข้อมูลเดิมอยู่ในหัวสมองของเราแล้วก็คือข้อมูลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านภาษาหรือเนื้อหาที่เราเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรคือเรามีความเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วเช่นเราเข้าใจว่าศรีธัญญาเป็นชื่อของโรงพยาบาลบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเวลาที่เราแปลเราไปอ่านหรือเราไปฟัง
ข้อมูลใหม่นะคะแต่ข้อมูลใหม่เนี่ยมันยังไม่ได้ตีความมันยังไม่ได้ internalize เข้ามาอยู่ในหัวสมองของเรามันต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะเราก็เอาข้อมูลเก่าที่เรามีอยู่ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งภาษาและเนื้อหานะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ที่เราอ่านหรือที่เราฟังมาถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์สำเร็จหมายความว่าเราเข้าใจมันเนี่ยนะคะข้อมูลใหม่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นข้อมูลเก่าแล้วก้อนของความเข้าใจขออนุญาตนะคะเรียกเป็นก้อนความเข้าใจของเราในเรื่องนั้นมันก็จะใหญ่ขึ้นนึกออกไหมฮะลอง imagine ตามมันก็จะพอกสูงขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะมีก้อนข้อมูลหรือก้อนความเข้าใจที่จะพกไปใช้หรือเก็บไปใช้ในอนาคตได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมันก็สะสมไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะดังนั้นจึงอยากจะสรุปว่าเวลาที่เรียนแปลนะคะหรือเวลาที่แปลก็ตามอย่าสนใจแต่เรื่องภาษาอย่างเดียวให้สนใจเรื่องเนื้อหาด้วยแล้วก็ให้ลองคิดดูว่าเราได้เพิ่มพูนหรือพอกพูนก็แล้วแต่ข้อมูลเก่าของเราโดยการนำข้อมูลใหม่ import เข้ามาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนด้วยเรื่องนี้นะคะก็มีลิงก์เช่นเดียวกันนะคะน้องปุ้นถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็ไปอ่านบล็อกต่อได้ค่ะต่อมาค่ะอยากจะพูดถึงการแปลกับล่ามนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันในชีวิตประจำวันของเราดิฉันเชื่อว่าทุกท่านน่ะไม่มีใครละค่ะทำอย่างละไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันเช่นดูทีวีไปด้วยกินข้าวไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยฟังเพลงไปด้วยการแปลก็เป็นการทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันสมมตินะคะถ้าเกิดเราอ่านเอกสารใช่ไหมเราอ่านเอกสารเสร็จแล้วเราก็คิดถึงความหมายคือวิเคราะห์ความหมายตามไปด้วยนั่นก็เป็นการทำสองอย่างในเวลาเดียวกันแล้วใช่ไหมเวลาที่เราแปลเอกสารถ้าเกิดว่าเราฟังข้อความเสร็จแล้วเราก็คิดถึงความหมายไปด้วยคิดเราก็แบ่งข้อความเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งจำเอาไว้ในหัวอีกส่วนหนึ่งจดใส่กระดาษเอาไว้อันนั้นก็เป็นการทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันนั้นเป็นการทำงานของล่ามพูดตามนะคะหรือสมมติว่าเราฟังข้อความเสร็จแล้วเราก็คิดถึงความหมายไปด้วยแล้วเราก็จำความหมายที่เราตีความได้แล้วบางส่วนเอาไว้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดแล้วในขณะเดียวกันเราก็พูดคำแปลของเนื้อหาที่เราได้ตีความสำเร็จแล้วเนี่ยนะคะออกไปอันนั้นเป็นการทำงานของล่ามพูดพร้อมมันก็เป็นการทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะความแตกต่างสำหรับดิฉันนะคะระหว่างการแปลเอกสารกับการแปลแบบล่ามเนี่ยนะคะคือมันเป็นการทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าในการแปลที่เป็นการแปลเอกสารเนี่ยผู้แปลสามารถควบคุมความเร็วในการทำได้คือเราสามารถกำหนดได้เองว่าฉันจะอ่านเร็วหรือฉันจะอ่านช้าฉันจะคิดเร็วหรือฉันจะคิดช้าอย่างนี้เป็นต้นฉันจะอ่านกี่รอบด้วยนะคะในขณะที่ในการแปลแบบล่ามเนี่ยล่ามไม่สามารถควบคุมความเร็วในเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่าคนที่ควบคุมความเร็วคือผู้พูดใช่ไหมคะเขาจะพูดเร็วเราก็ต้องแปลค่ะเขาจะพูดช้าเราก็ต้องแปลเหมือนกันเนี่ยนะคะก็มันก็เลยทำให้มีเรียกว่าเป็นปัจจัยเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะคะในที่จะต้องที่ล่ามจะต้องรับมือในการแปลแบบล่ามคือต้องรู้จักบริหารจัดการภาระทางปัญญา cognitive load นะคะให้ดีอ่ะคือถ้าเกิดคุณมันหมายความว่าสมมติมีน้ำอยู่แก้วหนึ่งเนี่ยนะคะอันนี้คือทรัพยากรทางสมองของคุณมีน้ำในแก้ว1แก้วคุณต้องแบ่งน้ำในแก้วนี้หรือสติปัญญาทรัพยากรทางสมองของคุณเนี่ยไปใช้ในการฟังในการคิดในการจำในการพูดในเวลาเดียวกันทรัพยากรมีจำกัดทำยังไงเราจะแบ่งเค้กให้มันสมดุลเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่สมดุลนะคะเกิดมีความต้องการใช้ทรัพยากรในส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปแล้วเราไม่มีทรัพยากรนั้นมันจะแย่งกันเหมือนวัคซีนเนี่ยนะคะก็มันก็จะแปลไม่ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครสงสัยอะไรเดี๋ยวไปถามเอาตอนช่วงบ่ายกันแล้วกันนะคะเรื่องการแบ่งทรัพยากรเนี่ยตอนนี้จะเกริ่นนำไว้แค่ว่า
จัดการทรัพยากรจัดการภาระทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญนะคะซึ่งมีผลต่อการแปลแบบล่ามมากกว่าการแปลเอกสารค่ะแล้วการแปลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือล่ามอะไรเงี้ยมันมีแบบไหนบ้างจริงๆแล้วดิฉันก็คิดว่าไม่ควรจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะคะเพราะคิดว่าท่านคงจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าจากมุมมองของดิฉันคิดว่ามันมีหน้าฉากกับหลังฉากค่ะแค่นั้นเองหน้าฉากก็คือเป็นนักแปลและล่ามที่ทุกคนมองเห็นว่าเป็นนักแปลและล่ามเช่นนักแปลที่แปลนวนิยายที่ได้มีชื่อขึ้นที่ปกหนังสือใช่ไหมคะนักแปลที่แปล Pocket Book ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือหน้าฉากแต่ว่ามีนักแปลอีกจำนวนมากนะคะที่แปลอยู่หรือว่านักแปลที่แปลซับไตเติลถ้าเกิดเขาให้ขึ้นชื่อเนี่ยนะคะอยู่ตอนอะไรนะตอนเครดิตตอนท้ายภาพยนตร์เนี่ยก็คือหน้าฉากแต่ยังมีนักแปลจำนวนมากที่แปลอยู่หลังฉากค่ะคือแปลอยู่ในองค์กรหรือว่ารับจ้างแปลเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ไม่ได้เครดิตในเรื่องนั้นเนี่ยนะคะก็มีแล้วก็เยอะด้วยนะคะคิดว่าล่ามก็เช่นเดียวกันค่ะล่ามพูดตามนะคะอย่างเช่นเวลาถามนักศึกษาทำไมอยากมาเรียนล่ามอ๋อหนูเคยเห็นค่ะเวลาเขาสัมภาษณ์ดาราเกาหลีเนี่ยแบบเท่มากเลยค่ะมีล่ามไปขึ้นไปแปลบนเวทีอะไรทำนองนี้ก็คือหน้าฉากนะคะแต่ว่าล่ามพูดพร้อมเนี่ยมักจะซ่อนอยู่ในห้องแปลในตู้แปลหลังฉากได้ยินแต่เสียงของเขาเป็นต้นนะคะหลังจากที่ดิฉันพูดเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีหลายๆท่านมาพูดเรื่องการแปลและการล่ามซึ่งก็จะมีทั้งหน้าฉากหลังฉากอะไรเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะอยากจะย้อนกลับมาถึงจุดตั้งต้นว่าการแปลเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเนี่ยนะคะหลายคนยังเข้าใจผิดเนี่ยนะคะว่าการแปลเป็นเรื่องของภาษาเพียงอย่างเดียวดิฉันอยากจะเสนอไอเดียนะคะว่าการแปลเนี่ยนะมันต้องใช้ภาษาคือคุณต้องรู้ภาษาคุณถึงจะแปลได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้ภาษาอย่างเดียวเนี่ยคุณจะแปลได้ไหมดิฉันคิดว่าไม่ได้ค่ะคุณต้องรู้วิธีการแปลด้วยนะคะซึ่งวิธีการแปลก็คือการเข้าถึงความหมายนั่นแหละค่ะแล้วก็การเลือกวิธีการสื่อสารให้มันสมดุลนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามทีหลังก็ส่งอีเมลมาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะไปดูบล็อกนะคะที่เขียนเรื่องการแปลและล่ามก็ไปที่เว็บไซต์นี้ได้ค่ะคิดว่าคงไม่มีเวลาสำหรับคำถามแล้วแต่แล้วแต่ท่านผู้ดำเนินรายการนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ศศีสำหรับความรู้วันนี้มาแบบแน่นๆมากๆแล้วก็เห็นภาพรวมทั้งแต่เรื่องงานแปลแล้วก็เรื่องงานล่ามนะคะขออนุญาตสรุปสิ่งที่อาจารย์ศศีพูดสักเล็กน้อยนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันมาบ้างอย่างแรกเลยถ้าคุณอยากเป็นนักแปลเนี่ยแค่เก่งภาษาอย่างเดียวไม่พอเราไม่ได้แค่รู้ภาษาอังกฤษรู้ภาษาไทยแล้วแปลได้เราต้องรู้เรื่องของตรรกะเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็อาจารย์ศศีพูดถึงเรื่อง equivalence นะคะหรือว่าความเท่าเทียมกันของภาษาในการแปลต้องมีการจักเกิลกันนะคะหรือว่าหากันว่าจุดที่มันเท่าเทียมกันระหว่างเราจะไป semanticคือแปลแบบซื่อๆกับแปลไปแบบ communicative คือสวยคือซื่อแต่ไม่สวยหรือจะสวยแต่ไม่ซื่อคือเราก็ต้องเลือกให้ดีนะคะว่าเราจะหาจุดสมดุลหรือ balance ตรงไหนอีกประเด็นที่จับได้ก็คือคนสวยมักจะไม่ค่อยซื่อเนาะ ถูกต้องอีกประเด็นที่จับได้ก็คือการแปลคือการตีความกับการวิเคราะห์นะคะคือวิเคราะห์ทั้งภาษาแล้วก็เนื้อหาด้วยแล้วเวลาเราเป็นนักแปลกับล่ามนะคะเราต้องรู้จักทำ multitaskingซึ่งล่ามเนี่ยทักษะนี้ยิ่งสำคัญใหญ่เลยเพราะเราต้องมีเรื่องของการจำแล้วก็เรื่อง cognitive load นะคะที่อาจารย์ได้พูดถึงไปในตอนช่วงบ่ายอาจารย์ก็จะมีการแตะนิดนึงก็คือเรื่องแปลแล้วก็เรื่องล่ามซึ่งเราจะมาพูดกันทีหลังด้วยทีนี้เนื่องจากเวลาเรามีจำกัดแต่ขออนุญาตหยิบยกคำถามที่คิดว่าน่าสนใจมาแล้วกันเพราะมีคนถามคำถามแล้วด้วยถูกไหมคะอาจารย์มังกรถูกต้องครับผมขอยกมาหนึ่งคำถามนะครับที่มีหลายท่านถามมาเยอะทีเดียวก็จะขอให้อาจารย์ศศีตอบสั้นๆนะครับเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างจำกัดมีดร.วิโรจน์ครับบอกว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือช่วยแปลค่อนข้างมากวิชาการแปลยังคงมีความสำคัญต่อการเรียนในชั้นเรียนไหมครับซึ่งคำถามเนี่ยผมคิดว่าก็จะตอบอีกหลายๆคำถามที่อยู่ข้างล่างได้ด้วยในทางหนึ่งเช่นกันเชิญครับ
ค่ะเราก็ไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีได้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้มันมันก็จะเป็นประโยชน์ค่ะเครื่องมือแปลมีเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคู่ภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมาแทนที่นักแปลได้นะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าตัวอย่างข้อมูลที่เขาเก็บเข้าฐานข้อมูลเขาเนี่ยยังไม่มีเยอะพอให้ AI ไปเรียนแล้วก็ไปทำการแปลได้แต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะคะของพวกนี้มันพัฒนาเร็วแต่ว่าดิฉันคิดว่านักแปลเนี่ยก็ยังจะมีความจำเป็นต่อไปในอนาคตนะคะทุกวันนี้เราเริ่มเห็นว่าคือในสมัยก่อนเนี่ยมีการจ้างให้แปลสมมติเป็นการแปลเอกสารเนี่ยนะคะเยอะใช่ไหมคะสมัยนี้เริ่มมีการจ้างให้เอดิตเอกสารที่ไม่รู้ไปเอาใครแปลมาอาจจะเป็นคนแปลก็ได้หรืออาจจะเป็นเครื่องแปลก็ได้แต่มันแบบแปลมาเละเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรเป็นเทรนด์อะเป็นแนวโน้มที่เริ่มจะเห็นเยอะขึ้นในช่วงสักน่าจะ10ปีหลังเนี่ยค่ะซึ่งก็คาดว่าในอนาคตมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องสอนนักศึกษาในเรื่องการใช้เครื่องมือเหล่านี้ไหมดิฉันคิดว่าจำเป็นนะคะอาจารย์จำเป็นที่อย่างเช่นที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะคือเราติดโควิดก่อนแต่ว่าเราจริงๆแล้วเราได้ตกลงกันแล้วมีงบมีอะไรละที่เราจะซื้อโปรแกรมที่จะเป็นโปรแกรมที่จะเก็บข้อมูลในการแปลมันไม่ได้แปลให้เรานะคะแต่ว่ามันจะช่วยบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้ในการแปลเนี่ยก็คิดว่าพอหลังโควิดเนี่ยเราก็จะติดตั้งโปรแกรมนี้ได้แล้วก็นักศึกษาของเราเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมเหล่านี้ส่วนโปรแกรมที่เป็น machine translation เลยอย่างเช่น Google Translate ที่พวกเราใช้กันแก้ขัดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทุกท่านคงทราบนะคะว่ามันไม่เวิร์กใช่ไหมคะคือมันก็เวิร์กแหละในบางกรณีแต่ว่าเราจะเชื่อมันได้หรือถ้าเกิดเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องชีวิตความเป็นความตายเราคงไม่เอา Google Translate มาแปลใช่ไหมฮะหรือเรื่องที่มันสำคัญนะคะก็คิดว่าในอนาคตถ้าจะวางแผนนะคะก็อาจจะวางแผนถ้าเกิดเป็นตัวดิฉันเนี่ยก็จะวางแผนว่าให้มีการสอนเรื่องทั้ง machine translation แล้วก็ทั้ง translation memory โปรแกรมที่ใช้translation memory ด้วยแล้วก็โปรแกรมที่แบบใส่เข้าไปแล้วมันแปลให้เลยด้วยเนี่ยนะคะให้กับผู้เรียนให้เขามีความตระหนักรู้ทั้งในด้านคุณประโยชน์ของมันซึ่งมันมีประโยชน์จริงๆแต่สำคัญกว่านั้นคือให้ตระหนักในเรื่องโทษของมันด้วยนะคะเขาก็จะได้ระวังแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดค่ะคุณครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ศศีเป็นประโยชน์มากเลยนะคะก็ขอเสริมเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะยังคิดอยู่นะคะว่าต้องเรียนวิชาการแปลอยู่อะค่ะแต่ถ้าเป็นในระดับปริญญาอย่างเงี้ยปุ้นเสริมมองว่าเราเรียนทางด้านทฤษฎีหรือหาพวกองค์ความรู้อื่นๆนะเพิ่มได้พวกเชิงแนววิชาการนะคะทางแนววิจัยแต่ถ้าในเชิง practical นะถามว่านักแปลจำเป็นต้องเรียนการแปลไหมเพื่อที่จะเป็นนักแปลให้ได้ตามปฏิบัติก็เป็นได้นะแต่ถ้าเกิดเรียนอ่ะจะมีความเขาเรียกว่าสมบูรณ์มากกว่าเพราะเราจะรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีด้วยและเชิงปฏิบัติด้วยใช่บูและบุญด้วยถูกต้องก็ความได้ภาพรวมของการแปลกันไปบ้างแล้วนะครับทีนี้มาดูอะไรที่เป็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเจาะลึกลงไปอีกสักนิดนึงดีไหมเรามีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรองค์ชาคอนนะครับจากคณะภาษาและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านั่นเองนะครับหัวข้อของท่านนี่ฟังแล้วแบบเคลิ้มไปเลยก็คือแปลความรักเป็นจักรวาลเป็นความรู้รอบตัวสำหรับนักแปลนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์อรองค์ก็อยู่กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอเชิญอาจารย์อรองค์เชิญครับฟุ้งมาเลยครับสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมคะทุกท่าน
ไม่ทราบว่าได้ยินเสียงนัดไหมคะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วก็สมาคมนักแปลและล่ามนำโดยท่านนายกสมาคมนะคะที่เชิญมาร่วมนะงานนี้ซึ่งตื่นเต้นมากเพราะปกติจะสอนเฉพาะปริญญาโทปริญญาเอกจะเน้นพวกทฤษฎีนะคะแล้วก็การทำวิจัยด้านการแปลซะส่วนใหญ่แต่วันนี้เราอยากจะมาพูดถึงความรู้รอบตัวเพราะว่าถ้าพูดถึงอาชีพนะคะอันนี้เรากำลังจะพูดถึงอาชีพล่ามและนักแปลนะคะในส่วนของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นอาจารย์แล้วก็จริงๆไม่ได้จบการแปลโดยตรงแต่ว่าจบด้าน discourse analysis หรือวาทกรรมวิเคราะห์นะคะซึ่งมันมีประโยชน์กับการแปลมากๆนะคะโดยจากที่สนใจการแปลเนี่ยก็ตั้งแต่เรียนอักษรศาสตร์จุฬานะคะตอนนั้นก็มีประกวดการแปลในคณะก็มีแปลนิทานชาดกเป็นจากภาษาไทยเป็นอังกฤษก็ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็เรียนจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์มาได้24ปีแล้วนะคะอยู่ที่นิด้าสอนด้าน discourse analysis นะคะแล้วก็ translation theories and practice สอน apply linguistics อะไรประมาณนี้สอน business communication ส่วนการแปลเนี่ยก็อาจจะมองว่าอาจจะเป็นงานอดิเรกนะคะมากกว่าเพราะว่าจะเป็นนักแปลรับเชิญให้กับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแปลวรรณกรรมไทยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะทั้งบทกวีแล้วก็เรื่องสั้นก็ทำมาได้หลายปีแล้วนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการเขียนหรือการแปลตรงนี้ก็อาจจะด้วยความที่เข้ามาเป็นกรรมการสมาคมนักเขียนอยู่2วาระนะคะสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้ร่วมมือเพื่อให้เผยแพร่วรรณกรรมไทยออกไปเป็นภาษาต่างประเทศบ้างนะคะตามที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้มีงบประมาณหรือว่ามีนโยบายด้านนี้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะพบว่ามันค่อนข้างน้อยนะคะส่วนใหญ่ของเราจะแปลจากอังกฤษเป็นไทยเรารับวรรณกรรมต่างชาติมานะคะไม่ว่าจะภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเกาหลีเยอรมันอะไรพวกนี้แต่ภาษาไทยของเรายังน้อยอยู่ก็ทางสมาคมนักแปลและล่ามก็เคยเชิญให้สอนนะคะด้านจัดอบรมค่ะด้านการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษการแปลวรรณกรรมนะคะแล้วอีกเรื่องนึงที่ทำอยู่เสมอก็คืออบรมการแปลธุรกิจธนาคารและการลงทุนซึ่งเป็นสาขาที่ถนัดแล้วก็เคยทำงานด้านธุรกิจมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็จะพูดถึงความรู้รอบตัวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนะคะอันนี้มันเขียนว่าเชิญเลยค่ะอาจารย์ยังไม่ให้แชร์สักครู่นะคะระหว่างรอแชร์นะคะขออนุญาตทักนิดนึงว่าอาจารย์สีผมแบบแซ่บมากเข้ากับคำว่าว้าวของการประชุมวันนี้มากเลยนะคะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันล้วนๆเลยนะคะเพื่อให้มีสีสันนิดหน่อยไม่เมื่องั้นจริงๆก็ไม่ได้ผมสีม่วงนะคะผมสีดำปกตินี่แหละนะคะตอนนี้ยังแชร์สกรีนไม่ได้เลยต้องแชร์ได้แล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะคะพอกดแชร์ได้แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์พร้อมกับออดิโอนะคะคอมพิวเตอร์ซาวด์ขอแชร์สกรีนแล้วกันตรงนี้เป็นสกรีนของเรานะคะโอเคนะคะก็ทุกคนคงจะเห็นหน้าจอนะคะชัดไหมเอ่ยอันนี้ต้องทำให้ตัวเล็กๆไหมชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์ค่ะก็อันนี้นะคะจะพูดถึงวารสารอ่านนิดนึงพอดีไปอ่านเจอนะคะว่ามีการพูดถึงประวัติศาสตร์การแปลไว้นิดนึงเขาอ้างอิงถึงนะคะชาวโรมันนักปรัชญาชาวโรมันถ้าอ่านชื่อแบบโรมันก็จะอ่านว่าคิกเคโรแต่ถ้าอ่านชื่อแบบกรีกก็จะเป็นซิเซโรนะคะเขาได้กล่าวว่าถ้าความรู้หลายภาษามีประโยชน์เนี่ยการแปลนั้นมีประโยชน์ที่สุดนะคะอันนี้จะมาจากบทความเรื่องนี้ค่ะประวัติศาสตร์สังเขปของทฤษฎีการแปลนะคะผู้เขียนจะเป็นนักแปลด้วยนะคะชื่อคุณภควดีวีรพัฒน์พงศ์นะคะจะแปลพวกวรรณกรรมหรือแปลด้านน่าจะสิ่งแวดล้อมหรือด้านสิทธิมนุษยชนอะไรประมาณนี้นะคะเขาได้กล่าวถึงเชิงประวัติศาสตร์นิดนึงบอกว่าการแปลไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ในแนวคิดของปรัชญาตะวันตกนะคะยกเว้นการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งอันนี้ค่ะจะเป็นแหล่งของความรู้รอบตัวที่นักแปลและล่ามควรจะมีสักเล็กน้อยเพราะว่าคัมภีร์ไบเบิลนะคะมันมาจากการแปลจากภาษากรีกแล้วก็ฮีบรูแล้วก็ทำให้เกิดสำนวนภาษาต่างๆเขาเรียกสำนวนภาษาเยอะมากใน
ษาอังกฤษนะคะอันนี้ทางแนวคิดของปรัชญาตะวันตกเนี่ยการแปลอาจจะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ถ้าไม่เกี่ยวกับไบเบิลหรือไม่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีระดับสูงนะคะแต่เขาบอกว่าจนมีการตั้งสหพันธ์นานาชาติของนักแปลขึ้นมาที่ปารีสเนี่ยการแปลก็เลยถือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะคะที่ยกอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเห็นมันเข้ากับหัวข้อเพราะว่าในการเสวนาครั้งนี้มักจะอยากจะเน้นเรื่องอาชีพนะคะก็เลยเกริ่นให้ดูนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าถ้าโชว์รูปนี้จะมีใครทราบไหมคะว่าท่านนี้คือเซนต์เจอโรมรู้ค่ะรู้จักใช่นะคะ patron saint of translators นะ interpreters and librarians and so on เป็นหลายอย่างมากนะคะเขามีความสำคัญยังไงทำไมวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยคือวันที่30นะคะกันยายนถือว่าเป็น international translation day ไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีใครทราบคำตอบไหมคะว่าทำไมเขาถึงเป็น patron saint แล้วก็วันเขาเรียกอะไรนะวันเสียชีวิตของเขาถึงได้รับนะคะยกย่องหรือได้รับให้เป็นนะคะวันนักแปลนะคะวันแห่งการแปลนานาชาติ มีใครทราบไหมส่งแชทเข้ามาได้นะคะเผื่อทางผู้จัดนะคะจะมีรางวัลให้ ถ้าใครตอบได้มีรางวัลให้แต่ตอนนี้มีคนตอบว่า30กันยาวันเกิดผมนะคะอันนั้นไม่เกี่ยวตอนนี้เรากำลังพูดถึงเซนต์เจอโรมนะคะเขาจะจมอยู่กับตำราคือแน่นอนแหละเขาต้องเกี่ยวข้องกับการแปลอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่เพิ่งเกริ่นไปว่าเราพูดถึงการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะคงต้องเฉลยนะเพราะว่าตัวมีคนล็อตตอบมาค่ะว่าทำงานแปลชิ้นแรกสำเร็จเป็นคนที่ทำงานแปลชิ้นแรกสำเร็จในโลกหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่เพราะว่าถ้าเป็นงานแปลชิ้นแรกๆในโลกเดี๋ยวจะพูดอีกนิดนึงจะมีเกริ่นถึง Rosetta Stone นะคะตรงนั้นที่เป็นศิลาจารึกแต่ว่าอันนี้คือจะอยู่อีกยุคนึงแล้วนะคะก็เป็นยุคที่มีการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็เขาได้รับยกย่องว่าเหมือนกับเป็นปราชญ์ด้านการแปลนะคะทำงานแปลค่อนข้างเยอะนะคะสามารถนำทีมนักแปลเพื่อแปลงานใหญ่อย่างเนี้ยนะคะอย่างคัมภีร์ไบเบิลจนสำเร็จนะคะคร่าวๆอยากใครอยากรู้ก็ไปอ่านเองเพราะว่าวันนี้มาแค่เกริ่นเป็นความรู้รอบตัวนะคะหรือจะมาเรียนการแปลที่นิดาก็ได้เรากำลังเปิดรับนักศึกษาสมทบอยู่ในภาคปกตินะคะเป็นเรียนออนไลน์ด้วยถ้าสนใจเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้กับผู้จัดนะคะเผื่อใครอยากเข้ามาเรียนมีคนตอบคำถามถูกแล้วนะคะบอกว่าเป็นนักแปลคัมภีร์ทางศาสนาคนแรกของโลกนะคะค่ะคุณเอกเป็นคนตอบคำถามมาถูกไหมคะอาจารย์โอคนแรกของโลกนี่อาจารย์ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะเพราะว่าไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์ขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆเรื่องของการแปลคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยอาจจะมีมาก่อนแต่ของเซนต์เจอโรมเนี่ยจะมีบทบาทเพราะว่ามันจะอยู่ในคิงเจมส์ไบเบิลนะคะคิงเจมส์ไบเบิลคือฉบับที่ทำให้เป็นไบเบิลที่เข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับนะคะคือมีการแปลแล้วก็เผยแพร่กันอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะคือไม่ใช่เป็นของชนชั้นสูงแบบสมัยก่อนนะคะคิงเจมส์เนี่ยจะทำให้ไบเบิลเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนอ่านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงที่รู้ภาษาลาตินภาษากรีกนะคะแต่ว่าทำให้เป็นภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าอะไรนะ simplify English แพร่หลายนะคะใช่เขาจะเรียกว่าเป็นมัน light reading ซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีถ้ามีเวลาอาจจะเปิดคลิปให้ดูสักหนึ่งนาทีนะคะที่เขาจะพูดถึง history of English แล้วเราจะเห็นเลยว่าเอ๊ะทำไมการแปลถึงมีบทบาทขนาดนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะเมื่อกี้ก็บอกว่าเป็นเซนต์เจอโรมแต่เขาก็สรุปว่าเขาเป็นนักปราชญ์นะด้านการแปลที่มีบทบาทสูงก็เลยได้รับยกย่องให้วันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นวันนักแปลหรือเป็นวันแห่งการแปลนานาชาตินะคะแต่ว่านักปราชญ์ก็ยังลุกพลั้งนะคะมีการแปลผิดนะคะที่เซนต์เจอโรมเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเซนต์ท่านนี้เนี่ยนะคะก็ในตะวันตกเขาจะรู้กันมีใครทราบไหมคะว่าทำไมมันเขาถึงมีการแปลผิดอันนี้ไม่ได้โชว์ไว้ให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะขอโชว์เป็นตัวคลิปได้ไหมคะสักครู่หนึ่งอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะ most embarrassing mistranslation in history นะคะโชว์แค่ตรงจุดนี้อย่างเดียวมีใครเห็นไหมคะว่ามัน mistranslate ตรงไหนอะคะอาจารย์เ นี่ยนะคะก็อาจจะเป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเพราะเรามาพูดถึงความรู้รอบตัวใช่ไหมคะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าโอ้โหใน
นักปราชญ์ด้านการแปลเนี่ยเขายังมีแปลผิดแล้วก็หลักฐานของการแปลผิดของเขาเนี่ยยังแสดงอยู่ในรูปปั้นอยู่เลยรูปเขาแน่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะรูปฮอนส์นะคะตรงนี้นะคะคืออันนี้คือภาพโมเสสนะคะโมเสสก็จะอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเหมือนกันก็เหมือนกับเป็นคือคัมภีร์ไบเบิลมองว่าโมเสสเป็นมนุษย์ธรรมดาก่อนแล้วก็เป็นผู้นำประชาชนนะคะเพื่อให้ไปอยู่ที่ปลอดภัยอาจจะดูเรื่อง The Ten Commandments ที่เขาเคาะไม้เท้าแล้วทะเลก็แหวกออกไปเป็นสองด้านให้คนเดินข้ามไปอย่างปลอดภัยนะคะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่โมเสสเนี่ยได้ขึ้นไปบนเขานะคะภูเขาไซนายที่ปัจจุบันเนี่ยชื่อไซนายก็ยังใช้อยู่นะครับในภาษาอังกฤษเป็นชื่อสถานที่หลายแห่งแต่ก็ในอดีตในยุคของคัมภีร์ไบเบิลในยุคคริสตกาลเนี่ยพอขึ้นไปภูเขาไซนายแล้วเนี่ยในไบเบิลได้ระบุว่าโมเสสเนี่ยได้สนทนากับพระเจ้าและตอนที่เขาลงเขามาเนี่ยเขาจะได้รับเหมือนเกิดภาษาไทยอาจจะเรียกพุทธิปัญญาคือเขา enlightenนะคะเกิด enlighten แล้วก็เกิดนะคะมีคำหนึ่งที่มันแปลมาจากฮีบรูนะคะมันแปลได้สองอย่างมันเป็นความหมายสองในซึ่งจะแปลว่าเขาเหมือนเขาสัตว์ก็ได้หรือจะแปลว่ารัศมีก็ได้นะคะรัศมีที่ภาษาอังกฤษก็คือ halo อะไรประมาณนี้คือเหมือนมีแสงเรืองรองถ้าเราดูรูปเทวดาเทพธิดาฝรั่งเราจะเห็นว่าเขาจะมีรัศมีเหมือนกับเป็นวงแหวนกลมๆสีเหลืองๆพอนึกออกใช่ไหมคะทุกคนนะคะอันนี้ค่ะแต่ว่าเซนต์เจอโรมเนี่ยเลือกที่จะแปลคำนี้กลายเป็นเขาเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรูปปั้นที่ปั้นโดยไมเคิลแองเจโลนะคะไมเคิลแองเจโลก็ยึดตามคัมภีร์ไบเบิลที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะโมเสสก็เลยมีเขานั่นเองอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับ famous mistranslation นะคะของเซนต์เจอโรมนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยพอให้ทราบนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือภาพของเซนต์เจอโรมแล้วก็หนังสือที่เขาเขียนนะคะหนังสือแปลของเขานะคะ Vulgate นะคะก็ย้อนไปสั้นๆนะคะนะคะเขาก็จะพูดว่า Bible เนี่ยเป็น the most widely translated book in the history นะคะตรงนี้ทุกคนดังคงทราบแล้วเขาถ้าใครเป็นคริสก็คงได้มีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์ Bible พอดีตัวเองเป็นพุทธอาจจะไม่ได้รู้ลึกเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากจะเกริ่นเรื่องของเซนต์เจอโรมให้ทุกคนทราบสักนิดนึง mm-hmm. นะคะกลับมาดูที่เมื่อสักครู่ว่าทำไมถึงมีการพูดถึงRosetta Stone ถ้าเรา Google ไปนะคะปัจจุบันถ้าเราใส่จุดเนี้ยนะใน Google เราอาจจะเจอแอปพลิเคชันภาษาแบบนี้นะคะถ้าใครเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะที่เรียนภาษาจากแอปหรืออะไรอาจจะเคยได้ยิน Rosetta Stone นะคะแล้วก็นี่คือโลโก้ของเขาซึ่งเป็นรูปเหมือนก้อนหินอาจจะเราอาจจะเข้าใจStone มันก็คือก้อนหินใช่ไหมแต่ว่าจริงๆ Rosetta Stone เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการแปลเพราะว่าเป็นศิลาจารึกยุคแรกๆของโลกอะค่ะที่มีการแปลอยู่3ภาษาด้วยกันนะคะการค้นพบอันนี้ทำให้มีการอ่านแล้วก็เข้าใจตัวอักษรฮีโรกริฟิกของอียิปต์ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยให้ดูว่าจริงๆมันเป็นศิลาจารึกที่ตอนนี้อยู่ใน British Museum นะคะ British ไม่แน่ใจว่าในจอของทุกคนนะคะมีแถบวินโดว์ที่มันเป็นรูปผู้สนทนาอยู่มันบังรูปไหมคะไม่บังค่ะจอของตัวเองบังก็ไม่บังใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรนะคะตรงรูปล่างมุมล่างเนี้ยค่ะก็คือตัวจริงของ Rosetta Stone นะคะแล้วก็จะมีอักษร3แบบก็คือเหมือนการแปลนั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีผู้ที่ศึกษาเขาทำให้เข้าใจนะคะภาษาอักษรภาพของอียิปต์ได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทำไมไอ้ตัวแอปพลิเคชันภาษาเนี่ยเห็นไหมคะเขาใช้รูปร่างของหินที่เหมือนกับ Rosetta Stone ที่เราเห็นนะคะตัวเชฟของมันเนี่ยนะคะลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นความรู้รอบตัวว่าถ้าเราอยากจะรู้เรื่องแปลให้ลึกซึ้งเราอาจจะลองไปสืบค้นเรื่องพวกนี้ดูก็ได้ไม่ใช่แค่เข้าใจว่ามันเป็นแค่แอปภาษาเฉยๆนะคะ Rosetta Stone ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะสำหรับนักแปลอันนี้ก็ขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่สไลด์ที่เตรียมไว้สักนิดหนึ่งนะคะอเจนดาวันนี้เมื่อกี้เป็นน้ำจิ้มสั้นๆนะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องของข้อคิดในเรื่องการแปลนะคะดูตัวอย่างด้านสมมูลภาพของการแปลข้ามวัฒนธรรมหรือข้ามภาษาและวัฒนธรรมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขออนุญาตทำให้มันใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งตัวเล็กไปไหมคะทุกคนเห็นชัดไหมเอ่ย
จันกด F5 หน่อยค่ะ F5 โอเคนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสมมูลภาพของการแปลก็คือ equivalence นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูว่ามันเกิด equivalence กับ non equivalence ได้ยังไงแล้วก็ความรู้รอบตัวนั้นสำคัญยังไงในการแปลนะคะอาจจะดูหลักการเล็กๆน้อยๆของนักทฤษฎีการแปลที่มีชื่อเสียงซึ่งจริงๆมันมีเยอะค่ะแต่ว่าขอเลือกมาแค่2ท่านเพราะว่ามีเวลาพูดน้อยนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างนะที่แปลดีตามหลักการแปลนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะพูดถึงการตีความชี้ของต้นฉบับเล็กน้อยแล้วก็ไปสู่คำถามคำตอบนะคะทางพิธีกรต้องบอกเรื่องเวลาให้อาจารย์ทราบด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวจริงๆตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่เลยเวลากำหนดการมา สักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันค่ะอาจารย์ถ้ายังไงรบกวนอาจารย์ขมวดปมเล็กน้อยหน่อยก็ดีนะคะค่ะไม่แน่ใจว่าผู้เข้าอบรมได้เคยได้ยินชื่อโรเบิร์ตฟรอสต์ไหมคะท่านเป็นใครทำไมอาจารย์ถึงยกมาเป็นข้อคิดเรื่องการแปลแล้วนี่ก็คือ quotation นะคะของโรเบิร์ตฟรอสต์นะคะอาจจะลิงก์ได้เพราะเขาพูดถึง poetry โรเบิร์ตฟรอสต์เป็นกวีชาวอเมริกันนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆคนหนึ่งเหมือนกันถ้าใครเรียนอเมริกัน literature จะต้องเรียนงานของโรเบิร์ตฟรอสต์เดี๋ยวโชว์ภาพนิดนึงนะคะแล้วก็บทกวีที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือ The Road Not Taken ซึ่งเอามาโชว์ให้ตรงหน้าจอนะคะก็มีชื่อเสียงถึงขนาดเป็นภาพในสแตมป์นะคะเห็นไหมคะเป็นอเมริกันโพเอตตรงนี้นะคะเขากล่าวว่านะคะ poetry นะคะis what gets lost in translation นะคะการแปลเรามักจะพูดถึง lost in translation อยู่บ่อยๆหรือ translation lostLOWS ถ้าเป็นคำนามนะคะหรือแม้แต่มีภาพยนตร์ใช่ไหมคะเมื่อสัก10กว่าปีก่อน Lost in Translation Scarlett Johansson นะคะเล่นนะคะกับ Bill Murray มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้เขาพูดถึงการแปลบทกวีนะคะว่าการแปลบทกวีนั้นมักจะมีความสูญเสียในการแปลอันนี้คือไม่ได้แปลให้ใส่สละสลวยนะคะแปลตรงๆออกมาก่อนคือไม่สามารถถ่ายทอดทุกอย่างออกไปได้อย่างครบถ้วนนะคะแต่ภารกิจนักแปลก็คือต้องพยายามให้มากที่สุดนะคะอย่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยบทกวีก็มีฉันทลักษณ์แตกต่างกันอย่างนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราจะแปลออกมาบางทีถ้าเราอยากจะให้ตรงกับฉันทลักษณ์ไทยเราอาจจะต้องเพิ่มความหรือละความบางความออกไปอะไรพวกนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็เลยถือว่าเป็น translation loss นะคะอันนี้ขอยกอีกท่านนึงนะคะก็คือนักเขียนนะคะอินเดียที่ลี้ภัยไปอยู่อังกฤษนะคะมีสัญชาติทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะซัลมานรัชดีนะคะเขาเขียนไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักหรือเคยได้ยินซัลมานรัชดีไหมคะว่าทำไมเขาถึงมีความสำคัญนะคะก็จะเป็นนักคิดในยุคปัจจุบันนะคะเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญในภาพยนตร์เรื่อง Bridget Jones Diary ด้วยไม่แน่ใจถ้าพูดเรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้จักมากกว่า Salman Rushdie Salman Rushdie เขาเขียนหนังสือนะคะเรื่อง The Satanic Verse แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ระบบศีลธรรมของศาสนาอิสลามจนถูกหมายหัวนะคะเขาถูกฟัดว่าก็คือผู้นำศาสนาอิสลามเนี่ยมีเขาบอกว่าถ้าใครเจอนะครับมีสาวกของศาสนาเนี่ยถ้าเจอซัมมันรัชดีก็สามารถฆ่าเขาได้เลยเพราะว่าเหมือนเขาทำความเสื่อมเสียหรือทำความแปดเปื้อนให้ศาสนาจนเขาต้องลี้ภัยนะคะไปอยู่ที่อังกฤษนะคะแล้วก็ยังเขียนหนังสือตามมาอีกหลายเล่มอย่างเช่น Midnight Children นะคะก็คือเป็นรางวัลหนังสือรางวัล Booker Prize ซึ่งเป็นรางวัลที่ครั้งยังไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังถือว่ามีค่าที่สุดของอังกฤษหรือเปล่าแต่สมัยนู้นเนี่ยเมื่อปีประมาณ 1980-1981 นะคะถือว่าเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามากๆถ้าได้รับรางวัลนี้นะคะ Salman Rushdie เนี่ยพูดว่านะครับการแปลนะครับคำว่า translation เนี่ยมาจากภาษาละตินที่มันแปลว่า bearing across นะคะก็คือส่งผ่านหรือส่งข้ามมานะคะ bearing across นะคะมันก็คือเหมือนเราข้ามภาษาข้ามวัฒนธรรมมานั่นเองนะคะเขาก็สรุปง่ายๆนะคะว่าถึงแม้ใครจะบอกว่ามันจะเกิดการแปลได้ไม่ครบแปลไม่หมดอย่างเงี้ยแต่สำหรับเขาเนี่ยนะคะเขายังยืนยันอย่างดื้อดึงนะคะว่ามันจะต้อง
การแปลเนี่ยมันให้อะไรได้บางอย่าง something can also be gained ถึงแม้ว่ามันจะมีอะไร lost ไปบ้างก็ตามเพราะฉะนั้นเขาจะพูดในเชิงที่สนับสนุนว่าการแปลเนี่ยจำเป็นมากๆในสังคมนะคะเดี๋ยวขอโชว์ภาพ Salman Rushdie สักนิดนึงเนี่ยค่ะขึ้นปก Time Magazine ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครดู Bridget Jones Diary อาจจะเห็นได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ Bridget Jones เนี่ยเข้าไปในงานเลี้ยงที่ทุกคนดูทรงภูมิทรงปัญญามากนะคะแต่ว่า Bridget Jones เนี่ยความรู้รอบตัวเธอน้อยไงเธอก็ไม่รู้เรื่องอะไรเธอก็เข้าไปแล้วก็ไปเหมือนกับเขากำลังพูดเรื่องอะไรหนักๆอยู่พอดีจำไม่ได้ก็พูดเรื่องอะไรกำลังดิสคัสกันอย่างเข้มข้นคนนี้ก็เดินเข้าไปแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก็หัวเราะไปกับเขาแต่พอถูกถามคำถามก็ตอบไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเขาก็ทำให้รู้ว่าคนที่ขาดความรู้รอบตัวเนี่ยก็จะไม่เก็ตในสิ่งหลายๆอย่างที่อะไรดีอะที่คนที่เป็นปัญญาชนเขารู้กันอย่างนี้ค่ะคือนักแปลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นปัญญาชนขนาดนั้นแต่จะต้องมีความใฝ่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเซสชันนี้ก็เลยชื่อว่าแปลความรักเป็นจักรวาลเพราะว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่ครอบจักรวาลมากนะคะสิ่งที่เราต้องเจอในการแปลมันอาจจะมีการพาดพิงอย่างอาจจะเจอในคำเหมือนมิทโทโลจีนะคะหรือเทวปกรณ์นำอะไรบางอย่างที่มันมีอิทธิพลต่อคำศัพท์ในภาษาอังกฤษนะคะอย่างอาจจะยกคำหนึ่งอย่างเช่น aphrodisiac หรือนะคะ aphrodisiac food ก็ได้นะคะอาหารแบบไหนที่มันไปเกี่ยวข้องกับเทพที่ชื่อว่า aphrodite นะคะ aphrodite คือเทพ Venus นะคะถ้าเราพูดว่า Venus เนี่ยเราอาจจะคุ้นมากกว่าเพราะว่า Venus เป็นชื่อโรมันนะคะแต่ aphrodite เนี่ยเป็นชื่อกรีกนะคะเป็นเทพธิดาองค์เดียวกันจริงๆเนี่ยเทพปกรณ์นำมันเริ่มจากกรีกมาก่อนแล้วโรมันเนี่ยเขามารับเอาไปรับวัฒนธรรมไปแต่เขามาเปลี่ยนชื่อเขาหยิ่งในวัฒนธรรมเขาไงเขาเลยตั้งชื่อเทพใหม่นะคะเทพต่างๆเนี่ยถูกรีเนมนะคะแอฟโรไดตี้ก็กลายเป็นวีนัสก็คือ goddess of love พอปัจจุบันมาเป็นแอฟโรดิเซียกนะคะถ้าเราไปเซิร์ชคำนี้เราจะรู้ว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เกิด sensual feelingsfeeling of love นะคะ feeling of passion เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง aphrodisiac food เนี่ยก็คืออาหารที่กระตุ้นความรู้สึกรักใคร่อะไรพวกนี้ถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะมีพวกช็อกโกแลตออยสเตอร์แชมเปญอะไรพวกนี้ค่ะคือมันมีความเชื่อมโยงกับความรู้รอบตัวพอสมควร ก็เลยอยากจะนำมาให้ทุกคนได้นึกได้คิดคำนึงกันสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือข้อคิดว่าการแปลสำคัญยังไงอันนี้เราจะมาดูเรื่อง loss เมื่อกี้พูดถึง translation loss นะคะอันนี้จะขอเปรียบเทียบภาษา2ภาษาก็คือ French กับ English นะคะเขาบอกว่า Le Génial de Goemon La France et Verve นะคะซึ่งอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลตรงตัวเลยนะคะจะเห็นว่าก็ยังคงรูปเดิม Génial ก็คือ General นะคะ de Go หลายคนอ่านยังไม่ค่อยรู้ว่าThe Go คืออะไรนะคะแต่ถ้าใครมีความรู้รอบตัวหน่อยก็น่าจะทราบว่าCharles de Gaulle นะคะเป็นอดีตประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแล้วก็เป็นชื่อสนามบินด้วยนะคะถ้าใครเคยบินไปฝรั่งเศสนะคะThe Gaulle อย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นนามสกุลนะคะเขาเรียกแค่นามสกุลเขาไม่ได้เอาชื่อต้นมาด้วย General ก็คือนายพลนะคะ More ก็คือ Date ซึ่งเป็นลาตินลากศัพท์นะคะถ้าใครอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์จะเห็นว่าตัวร้ายเนี่ยก็ชื่อลอร์ดโวลเดอมอร์คำว่ามอร์เนี่ยมันจะมีความหมายว่าเดธนะคะมันเป็นลากศัพท์อย่างเช่นอัตราการตายจากผู้ป่วยโควิดในประเทศไทยตอนนี้เป็นกี่คนมันก็จะเรียกว่า mortality rate เห็นไหมคะลากศัพท์พวกเนี้ยนะคะมาจากลาตินนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันเนี่ยอาจจะดูนิดนึงนะคะรูปอันนี้เราพูดถึง structural parallelism นะคะ parallelism คือภาวะที่มันมีความคู่ขนานกันไปแต่พอแปลแล้วเนี่ยภาวะคู่ขนานเนี้ยมันอาจจะสูญหายไป อย่างเช่นมีใครสังเกตไหมคะว่าคำว่า le ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้ถูกแปลลงมาในภาษาอังกฤษ le มีความหมายมันเป็น article อะค่ะก็คือ the ในภาษาอังกฤษนะคะเลอเจเนคาแล้วก็บ่งบอกถึงเพศชายทำให้รู้ว่าเจเนคาโดโกเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะเป็นนายพลชายนะคะเพศชายนะคะแต่ภาษาอังกฤษเราจะไม่มี the general the go
นะคะชื่อยศจะไม่มีการใส่ article ค่ะนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าเป็นหายไปสูญหายไปใน structural parallelism กับอีกอันนึงที่ให้สังเกตนะคะก็คือ adjective verb verb อันนี้ก็คือ adjective ที่แปลว่าเป็นไม้นะคะเป็นคำ adjective ในภาษาฝรั่งเศสแต่ภาษาอังกฤษไม่มี adjective คำนี้ไม่มีคำว่า widowy นะถ้าเราจะเติมให้ดูเป็น adjective ส่วนใหญ่จะใส่ y ใส่ al อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ widowy แต่อันนี้ไม่มีเราต้องกลายเป็นคำนามอันนี้ค่ะมันก็เลยเกิดความที่เขาเรียกว่ามันไม่พาราเรลกันนะคะและการแปลแบบนี้เนี่ยนิดนึงค่ะพอดีว่าตอนนี้เรามีวิทยากรหลายท่านที่ต้องพูดอยากจะขอถามเพื่อสรุปเล็กน้อยได้ไหมคะว่าแล้วเรื่องความรู้รอบตัวที่นักแปลควรจะต้องมีค่ะอยากอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยว่าความรู้เรื่องอะไรบ้างเพราะจากที่ฟังมาจะมีเรื่องของเทพกรนามอันนี้เห็นด้วยเลยเนื่องจากว่าเป็นอักษรนะคะสมุดแปลเพอร์ซี่แจ็กสันอย่างเงี้ยที่เห็นภาพยนตร์ก็ต้องรู้เรื่องเทพกรนามไม่งั้นเราจะแปลไม่ได้อาจารย์ช่วยสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าประเด็นไหนบ้างที่นักแปลควรจะต้องรู้หรือว่าแนะนำหนังสือสักเล่มนึงก็ได้ค่ะโหมันเรียกว่าจักรวาลครอบจักรวาลมากมันไม่สามารถจะระบุเป็นหนังสือสักเล่มแล้วเราจะรู้ไปทุกอย่างแต่สิ่งที่แนะนำได้ก็คือเราจะต้องคือใฝ่หาความรู้ค่ะสมมุติเราชอบดูหนังฟังเพลงเราสังเกตนะคะเรารู้สิ่งรอบๆตัวจากการสังเกตสังกาหรือจากการอ่านเพื่อหาความรู้เองนะคะหรือจากตำราเรียนที่เราเรียนในวิชาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะแนะนำได้หรือฟังเพลงแล้วไม่ใช่แค่ฟังแต่เราดูความหมายด้วยอย่างชอบฟังเพลงฝรั่งอย่างเนี้ยก็ลองดูว่ามันแปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บพวกแปลเพลงแต่ต้องดูก่อนว่าเขาไม่ได้แปลผิดนะเพราะบางคนก็ใช้แค่ Google Translate หรืออะไรแปลแล้วมันไม่ถูกความหมายอย่างนี้ค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอพูดตรงนี้ให้จบนิดนึงว่าเลอกับลาตรงนี้ทำไมมีความสำคัญอันนี้มันไปอีกระดับนึงเป็นระดับเหมือนซีแมนติกนะคะที่เหมือนท่านอาจารย์ศศีได้เกริ่นถึงซีแมนติกหรืออรรถศาสตร์นะคะไปนิดนึงมันมีความเป็นเพศหญิงเพศชายทำไมคนหนึ่งตายแล้วประเทศฝรั่งเศสต้องเป็นไม้คือมันมีซิมโบลนะคะว่าอันนี้เขาเป็นเหมือน married couple เหมือนเป็นคู่สมรสกันนะคะเหมือนผู้สามีก็คือประธานาธิบดีแล้วฝรั่งประชาชนฝรั่งเศสก็เหมือนเป็นภรรยาอย่างเงี้ยพอเข้าใจใช่ไหมคะแต่พอแปลข้ามภาษาไปแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีคำระบุเพศแล้วมันไม่มีซิมโบลของความเป็นmarried couple ชื่ออะไรครับค่ะตรงนี้นะคะก็พอจะเห็นนะว่ามันทำให้เหมือนกับมันมี translation loss จริงๆความหมายไปไม่ครบนะความหมายที่เหมือนกับเป็นสามีภรรยาคนที่เป็นสามีเสียชีวิตภรรยาก็เลยเป็นไม้นะคะพอเป็นภาษาอังกฤษอาจจะอ่านแล้วกระโดดนิดนึงแล้วมันทำไมต้องเป็นไม้ France กับตัวนี้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นให้เห็นนะคะส่วนอันนี้คือการแปลบทกวีของเอมิลี่ดิกกินสันซึ่งแปลโดยท่านรองศาสตราจารย์มาริทัศน์พรหมทัตเวทีนะคะถ้าเราอ่านบทกวีเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการพูดถึงท้องฟ้าในยามต่างๆยามเช้ายามเย็นนะคะแล้วเปรียบเทียบกับสีที่จิตรกรแต่งแต้มนะคะมันจะมีคำบางคำอย่างเช่นคำว่า slash นะคะคำที่มันรู้ว่ามันเป็นการ painting อะค่ะเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องเลือกสรรคำที่มันมีความเป็นจิตรกรอย่างเงี้ยนะคะปัดสีฟ้าตรงนี้นิดป้ายสีเทาตรงนั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะเห็นว่ามีพวกคำเปรียบเลยอย่างเช่น a wave of gold a bank of day อย่างเนี้ยนะคะพอแปลเป็นไทยก็มีจรดฝั่งแห่งวันให้มันมีความเป็นวรรณศิลป์เลยนะคะนะคะใช่สวยมากเสียดายจังเลยอาจารย์เรามีเวลาจำกัด อยากให้อาจารย์ฝากคอร์สหน่อยได้ไหมคะว่ามีที่นิด้าเนี่ยมีคอร์สสอนด้านนี้โดยตรงไหมคะเผื่อว่าผู้ที่สนใจค่ะเขาจะได้มาเรียนเพิ่มเติมอะค่ะกันต่อมาเรียนได้เลยค่ะก็จะมีวิทยากรถัดไปอะค่ะจะอยู่ในวิชาในหลักสูตรนะคะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพนะคะซึ่งอาจารย์จะสอนด้านการแปลโดยตรงตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่ถึง30มิถุนายนจะเปิดเทอมวันที่ช่วงต้นเดือนนะคะหรือกลางเดือนสิงหาเรียนไปจนถึงปลายพฤศจิกายนนะคะอันนี้เรียนต้องเป็นภาคปกติเท่านั้นเพราะนิด้าเขาเปิดโครงการนิด้า experience เพื่อให้คนที่ไม่ต้องเป็นนักศึกษาไม่ต้องลงทะ
ทะเบียนแต่ว่าเก็บหน่วยกิตได้นะคะ okay. แล้วก็ราคาถูกมากเรียน45ชั่วโมงแค่ 5,000 บาทเองนะคะอันนี้ก็เชิญชวนมาไปดูได้ในเว็บนี้ได้หรือ okay. อาจจะส่งลิงก์ให้นะคะตรงนี้อันนี้จริงๆมีตัวอย่างที่แปลผิดที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้รอบตัวอย่างเช่น The Strip เนี่ยมันไม่ใช่ Strip Club นะคะ Strip อันนี้มันคือชื่อถนนเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ดูในซีรีส์ใน True Visions นะคะ Everybody Loves Raymond แล้วก็มันแปลผิดก็เลยจดมาเพราะว่ากำลังเขียนตำราด้านการแปลอยู่นะคะ Defeat on Dump อย่างเงี้ยมันกินแล้วถ่ายออกมาผิดนะนะคะอย่างนี้หรือแปล cover ว่าปกปิดไปปกปิดแคมเปญแต่จริงๆคนนี้เขาเป็นนักข่าวเขากำลังทำข่าวเกี่ยวกับแคมเปญอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือ I take the shuttle กับแปลว่าหนูจะขึ้นกระสวยไปทั้งๆที่เขาจะขึ้นเครื่องบินเอ้ยไม่ใช่เขาอยู่ที่สนามบินแล้วพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะขับไปส่งที่เทอร์มินอลเหมือนเขาอยู่เทอร์มินอล B แต่ว่าเขาต้องไปเทอร์มินอล A นะดูซับไตเติ้ลแล้วตกใจมากว่าหนูจะขึ้นกระสวยไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการแปลสองนวนนะคะพวกเนี้ยเดี๋ยวเราไม่มาเรียนในคลาสของใช่ครูก็ได้นะคะเรายังมีประเด็นเรื่องเนี้ยพูดอีกเยอะยังต้องเสียดายมากๆที่เวลาเรามีไม่พอนะคะยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์โอ๋มากเลยนะคะที่วันนี้มาแชร์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะกับนักแปลทุกคนความรู้รอบตัวเรามีเยอะมากไม่ใช่แค่รู้จากภาษาอย่างเดียวคือมันย้อนเวลาย้อนไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะเดี๋ยวอาจารย์โอ๋ฝากส่งลิงก์ของคอร์สนิด้าให้ทุกท่านได้เลยนะคะเพราะดูแล้วมีคนสนใจเยอะมากเลยค่ะส่วนสไลด์ถ้าท่านใดอยากได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจารย์โอ๋จะส่งให้ได้หรือเปล่านะคะถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตกันหลังใหม่แล้วก็ส่งไปให้อีเมลที่ทุกคนลงทะเบียนไว้แล้วกันนะคะได้ค่ะมากเลยนะคะพี่โอ๋ค่ะสวัสดีค่ะมั่นใจว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องเชิญอาจารย์โอ๋มาคุยกันอีกหลายๆรอบเลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะจริงๆสวัสดีค่ะก่อนจะไปขอบคุณมากค่ะก่อนจะไปพิธีกรถัดไปเราลืมเรื่องแจกรางวัลเลยอ่ะจำก่อนคนที่แล้วอ่ะดร.วิโรจน์นะคะเดี๋ยวรบกวนดร.วิโรจน์ติดต่อทางช่างเทคนิคของเรานะคะทักแชทไปเลยชื่อว่าเทคแล้วก็วงเล็บปีกาว่าสิบพนนนะคะทักไปเลยว่าได้ของรางวัลส่วนสำหรับเซสชันคุณโอ๋คนนี้นะคะเราขอให้รางวัลคนที่ตอบคำถามเซนเจอโรมได้นะคะให้กับคุณพุทธชาติแล้วการที่บอกว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของนักแปลนะคะโอเคไหมคะดีด้วยนะครับควรคุณพุทธชาติติดต่อหลังไมค์ได้เลยค่ะสำหรับคนอยากเรียนเยอะมากโอ้ใช่หลักเรียนเยอะมากเสียดายมากๆวันนี้เราได้แค่น้ำจิ้มอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเวลาเราจำกัดสำหรับวิทยากรท่านถัดไปนะคะเมื่อกี้พี่โอ๋พูดเรื่องทรัพยากรที่จำเป็นต้องรู้แหละคือความรู้รอบตัวมาดูยุคปัจจุบันบ้างอะเรามีความรู้เก่าแล้วเรามีคอนเซปต์ต่างๆให้รู้แล้วทรัพยากรปัจจุบันบ้างล่ะเราจะลงมือแปลแล้วอะหลายคนส่งคำถามมาเลยว่าจะเริ่มแปลเราต้องมีอะไรบ้างต้องมาฟังจากปากนักแปลคนนี้เลยค่ะก็คือคุณพรธีราศรีพัฒนธาดากุลนะคะหรือว่าชื่อเล่นว่าพี่เจี๊ยบนะคะพี่เจี๊ยบก็จบคณะอักษรศิลปากรแล้วก็ปโทจบทางด้านภาษาศาสตร์อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัย2แห่งด้วยเป็นนักแปลแล้วก็ล่ามอิสระมีผลงานแปลหนังสือตีพิมพ์เยอะแยะมากมายนะคะเช่นหนังสือที่ชื่อว่าศรีลังกาเป็นต้นด้วยเดี๋ยววันนี้พี่เจี๊ยบจะมาเล่าให้ฟังว่าทรัพยากรของมันต้องรู้ของมันต้องมีที่นักแปลควรจะต้องมีปัจจุบันเนี่ยเพื่อทำงานแปลมีอะไรบ้างก็ขอส่งมอบไปทีต่อให้กับพี่เจี๊ยบเลยค่ะก่อนอื่นขอเสนอนโยบายครับว่าเราอาจจะต้องขมวดเวลากันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราสปีกเกอร์เยอะมากๆจริงแต่ว่าต้องถามกันค่ะว่าตามกำหนดนะคะจะมีเวลา20นาทีจะให้เวลาเจี๊ยบ20นาทีหรือเปล่าหรือน้อยกว่านั้นคือเจี๊ยบจะได้ดูเวลาได้เลยค่ะ10นาทีนะคะให้12นาทีครึ่งเลยแล้วกันครับโอ้เดี๋ยวนะคะไม่ได้บอกผ่านเอาเป็นว่าถึง11โมงได้ไหมคะได้นะ11โมงนะคะแหมจริงๆอุตส่าห์เตรียมมาเยอะนะคะทำสไลด์ตั้งแต่ตีสี่เมื่อเอามาเนี่ยนะคะอันนี้ไปอย่างรวดเร็วนะคะก็จะขอโชว์สไลด์เลยแล้วกันนะคะสักครู่ค่ะก่อนอื่นสวัสดีทุกท่านนะคะท่านอธิการบดีรองคณบดีท่านคณบดีนะคะแล้วก็ทุกท่านเลยเนี่ยนะคะสักครู่ค่ะวิสำหรับคนไหนที่มีคำถามนะคะระหว่างรอพี่เจี๊ยบส่งมาได้เลยนะคะเพราะทั้งปุ้นกับอาจารย์ประกรณ์เนี่ยเก็บตกอยู่ตลอดแล้วเดี๋ยวเราจะมารวบถามตอบกันอีกทีนึงทีเดียวเลยครับเพราะเรามีเซสชั่น Q&A อยู่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราไม่สนใจอันนี้เห็นหรือยังคะเห็นหน้าพี่เจี๊ยบชัดเจนมากค่ะอุ้ยแล้วสไลด์ล่ะคะไม่เห็นเลยค่ะตอนนี้เห็นสไลด์ครับเอ๊สไลด์มันจะต้องไปคลิกยังไงนะคะเดี๋ยวนะจะตอนนี้เจ๊ก็เปิดสไลด์อยู่แป๊บนึงนะแชร์สกรีน
แป๊บนึงคิดว่ากดแล้วแต่งั้นระหว่างนี้จะสกรีนโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการโชว์สไลด์โอเคค่ะจะไปอย่างรวดเร็วนะคะถึง11โมงนะค่ะโอเคนะคะหัวข้อนะคะของมันต้องรู้ของมันต้องมีบางคนบอกอะไรมันต้องรู้ต้องมีนะคะซับยาวสำหรับแปลแต่ทีนี้จะเน้นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะตัดไปทรัพยากรหมายถึงอะไรนะคะก็คือว่า อยากจะให้นึกนะคะสถานการณ์ถ้ามีคนเนี่ยเอาไมค์มาจ่อปากเรานะคะเป็นถามคำถามเราชิงรางวัล นะคะหรือว่าจะต้องเขียนทำข้อสอบแล้วอาจารย์เขียนว่าทรัพยากรคือแล้วเราต้องนิยามนะคะเราจะเขียนว่าอะไรบางคนเนี่ยอาจจะใช้คิดใช้เวลาคิดนิดนึงนะคะบางคนก็บอกว่านึกไม่ออกอะแต่ว่ารู้ว่าอะไรคือทรัพยากรแต่ไม่สามารถที่จะนิยามอย่างรัดกุมได้นะคะหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีพจนานุกรมอยู่ใกล้ฉันอยากจะเขียนไปเลยฉันอยากจะลอกแล้วถ้าลอกนี่จะลอกจากไหนนะคะเวลาเราติดเรื่องความหมายคำแน่นอนค่ะเราไปหาสิ่งที่เรียกว่าพจนานุกรมนะคะหรือว่า dictionary ก็คนไทยเรียกว่าดิกเนี่ยนะคะจนจนทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะงงๆว่าพูดถึงอะไรนะคะทีนี้ทรัพยากรหมายถึงอะไรอ่ะไปเปิดนะคะพจนานุกรมราชบัณฑิตแน่นอนค่ะเป็นพจนานุกรมที่ทุกคนรู้จักนะคะฉบับล่าสุดนี้คือฉบับราชบัณฑิตยสถาน2554นะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นราชบัณฑิตยสภาแล้วนะคะชื่อตัวเล่มล่าสุดคืออันนี้อีกเล่มนึงที่มีชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางคนนี่อาจจะไม่เคยใช้หรือบางคนอาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยใช้เลยนะคะคือเล่มนี้นะคะอ่ะมาเทียบนิยามเลยค่ะทรัพยากรคือสิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์หรือมีค่าลองคิดนะคะถ้าเราตอนนี้เป็นนักแปลหรือคนที่อยากจะแปลสิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์หรือมีค่าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทรัพย์หรือมีค่าทางขวานะคะมติชนบอกว่าบ่อเกิดแห่งทรัพย์สิ่งทั้งหลายที่เป็นทรัพย์นิยามของมติชนเนี่ยเพิ่มเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์ด้วยไม่ใช่แค่ว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นทรัพย์แล้วเอาบ่อเกิดแห่งทรัพย์เป็นนิยามแรกด้วยนะคะเดี๋ยวก็เห็นได้ว่าพจนานุกรมเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยอย่าเปิดเล่มเดียวนะคะเปิดหลายเล่มเพราะนิยามไม่เหมือนกันไม่มีพจนานุกรมไหนที่จะเหมือนกันนะคะต้องมีแตกต่างไม่มากก็น้อยแต่ทีนี้บอกว่าทรัพย์นะคะเป็นทรัพย์หรือมีค่าเราก็อยากจะรู้อยู่ว่าเอ๊ะแล้วทรัพย์แปลว่าอะไรเปิดอีกนะคะนักแปลต้องใฝ่รู้ค่ะเปิดไปนะคะมีเวลาเท่าไหร่เปิดไปหมดทรัพย์เงินตราวัตถุมีรูปร่างดึ๊ดๆๆโอเคว่าไปผสมกับคำว่าอากรทรัพย์อากรอากรแปลว่าอะไรศึกษาไปนะคะอื้อแล้วก็บอกถามตัวเองเฮ้ยรู้จักคำนิยามเนี้ยทรัพยากรสำหรับนักแปลคืออะไรนะคะอะไรที่เป็นย้อนกลับไปอะไรเป็นสิ่งที่มีค่านะคะถามตัวเองหน่อยสิคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าบ้างพจนานุกรมไหมคะอันนี้เนี่ยจะเข้า Google แล้วก็ไปเสิร์ชเลยนะคะเข้าไปที่ Image รูปพจนานุกรมเป็นทรัพยากรเราไหม Dictionaries นะคะ Search ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะ Search แล้วให้ผลต่างกันนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเอกพจน์บุพจน์ก็ให้ผลต่างกัน Google มั้ยเป็นทรัพยากรของเราหรือเปล่านะคะ Google Translate มั้ยมันต้องใช้อ่ะนะคะถ้าเราแปลไม่ได้หรือว่าอะไรหรือพจนานุกรมออนไลน์ไหมคะเป็นทรัพยากรหรือเปล่าออนไลน์ dictionaries เครื่องมือช่วยแปลโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะหรือ translation assisting tools office program นี่เป็นไหม dictionary programs เป็นไหม dictionary applications เป็นไหมแอปก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน device ที่ไม่ใช่คอมเนี่ยนะคะก็บางทีคนงงตกลงโปรแกรมกับ application คืออะไรนะแต่จริงๆนั่นเป็นสิ่งเดียวกันนะอ่ะDesktop คอมพิวเตอร์จะใช่ไหมคะเป็นทรัพยากรเราหรือเปล่าแล็ปท็อปล่ะแท็บเล็ตไหมเอามาช่วยได้ไหมอินเทอร์เน็ตไหม Wi-Fi ต้องแรงไหมนะคะผู้รู้ไหมคะลองเสิร์ชคำว่าผู้รู้นะคะนี่คือภาพที่ขึ้นมาต้องผู้รู้นำมาช่วยด้วยนักแปลเก่งๆเวลามีปัญหาไปปรึกษาเขาไหมนะคะกาแฟไหมบางทีสมองไม่แล่นนะคะจะต้องใช้กาแฟในการช่วยเหล่านี้เป็นทรัพยากรหรือเปล่านะคะสำหรับเจี๊ยบแน่นอนเจี๊ยบมีสโคปในการพูดของเจี๊ยบนะคะแล้วเจี๊ยบคิดว่าคนจะเดาได้ว่าเจี๊ยบพูดอะไรดูจากแบ็คกราวด์ก็รู้แต่จะอยู่ในรูปแบบไหนอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่นี้มีแมวด้วยแมวเป็นทรัพยากรสำหรับเจี๊ยบหรือเปล่านะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะทรัพยากรที่เจี๊ยบจะพูดถึงวันนี้คือบางสิ่งบางอย่างที่ต้องอยู่ใกล้มือใกล้มือออะไรบ้างเวลาเราแปลแล้วมันต้องอยู่ใกล้มือเรานะคะปฐมบทก่อนอื่นนะคะจะพูดถึงเส้นทาง
การแปลหรืออย่างนี้ดีกว่าสภาพนะคะในการทำงานนักแปลแล้วกันเนาะปฐมบทตอนนี้เจี๊ยบเริ่มทำงานแปลแรกๆนะคะสภาพเป็นอย่างนี้คือเจี๊ยบจะรายล้อมด้วยพจนานุกรมอันนี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งบางคนบอกอุ๊ยบางเวอร์ชันเก่าแล้วใช่ค่ะเจี๊ยบเก็บเวอร์ชันเก่าไว้ทั้งหมดเลยนะคะคนที่บ้านบอกไม่ให้ทิ้งเลยบางเล่มจะเปิดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะบางเล่มซื้อมาไม่เคยเปิดเลยแต่ขอให้เป็นเอดิชันใหม่นะคะซื้อหมดเหมือนเทปสมัยก่อนนะคะคาสเซ็ตนะคะศิลปินเปลี่ยนปกนะคะศิลปินที่เราชอบเปลี่ยนปกจะซื้อเลยนะคะเพิ่มเพลงเดียวจะซื้อเลยพจนานุกรมบอกว่ามีการเพิ่มคำ100คำจะซื้อใหม่เลยของเก่าก็ไม่ได้ใช้ของใหม่ก็ไม่มีเวลาจะใช้นะคะแต่ขอให้มีเยอะที่สุดนะทำให้เราอุ่นใจมีมากดีกว่ามีน้อยนะคะนี่คือสภาพการทำงานของเจี๊ยบแน่นอนมันเป็นการจำลองนะคะเพราะว่าหลังจากนี้มันจะมีแมวตลอดนะคะตอนแรกเนี่ยจะมีกระดาษอันแรกคืออะไรอะคะอ๋อเป็นสับซ้ายใช่ไหมคะอันนี้เป็นเทากับสีชมพูอันนี้เป็นสัพทานุกรมกับรัฐศาสตร์ค่ะอันนี้ไปถ่ายเอกสารมานะคะมีคนให้มานะคะโอเคบางคนเนี่ยอาจจะคุ้นๆนะคะว่ามีบางเล่มแล้วตอนนั้นตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะวิธีก็คือเขียนเอานะคะแล้วก็ส่งกระดาษส่งให้เขาแล้วเขาก็พิมพ์เองนะคะต้นฉบับอยู่ทางซ้ายเปิดพจนานุกรมไปเริ่มมีพัฒนาการค่ะเริ่มมีคอมพิวเตอร์ตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเดสก์ท็อปนะคะจริงๆเดสก์ท็อปอันนี้ดูล้ำไปหน่อยจริงๆต้องมี CPU ใหญ่ๆนะคะแต่ว่าการทำงานเหมือนกันค่ะก็ต้องมีพจนานุกรมเหมือนกันนะคะเท่าเดิมด้วยทีนี้หลังจากนั้นจึงว่าชีวิตง่ายขึ้นนะคะมีโน้ตบุ๊กแล้วตอนนั้นก็แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตก็พอที่จะจ่ายได้บางที30ชั่วโมงมั้ง199บาทก็จำราคาไม่ได้เนาะอย่างน้อยเนี่ยก็เพราะฉะนั้นกรมก็ลดลงแล้วนะเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีการเสิร์ชค้นหาบางครั้งนะคะค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้หรือว่าไปหาโปรแกรมมาลงอะไรเงี้ยอันนี้ยิ่งสบายใหญ่มีช่วงหนึ่งนะคะที่โปรแกรมพจนานุกรมนี่เริ่มเยอะนะคะเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าบ้าพจนานุกรมคำว่าบ้าก็คือว่าถ้าเห็นว่ามีนะคะขอด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนก็จะหัวเราะมีวิธีการอะไรหรอที่จะได้พจนานุกรมมานะคะคนที่รู้เนี่ยก็จะยิ้มๆใช่ไหมคะเอาเป็นว่าหาทุกวิธีทางที่จะได้มานะคะเอดิชันใหม่แตกต่างจากเอดิชันเก่านะคะเพิ่มมา100คำเพิ่มมาคำเดียวก็จะเอาค่ะเอาให้ได้นะคะเอามาลงคอมไว้แล้วตอนนั้นถ้าอินเทอร์เน็ตนะยังไม่ลิมิตยังไม่เป็นอันลิมิเต็ดใช่ไหมคะมันก็จะจำกัดเราก็พยายามใช้อินเทอร์เน็ตให้น้อยที่สุดแล้วเราเนี่ยจะใช้โปรแกรมที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะเพื่อที่ว่าได้จะค้นตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตทีนี้อันไหนที่มันไม่มีโปรแกรมเราก็ยังต้องใช้กระดาษอยู่นะคะก็ยังมีบ้างแต่จำนวนลดลงต่อไปที่เห็นและเป็นอยู่ก็คือสภาพปัจจุบันนะคะจะมีคอมเครื่องเดียวแต่ต้องพูดอย่างนี้นะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเอ้ยแปลว่ามันไม่มีประโยชน์เลยหรอที่เป็นเล่มกระดาษมันมีค่ะในเล่มที่มันยังไม่ได้มีการทำเป็นอีบุ๊กยังไม่ได้มีโปรแกรมไม่ได้สืบค้นก็ยังถ้ามันจำเป็นต้องใช้ก็ยังต้องใช้นะคะไม่ใช่ว่าบอกว่าฉันจะต้องพิมพ์เนี่ยไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าประเด็นคือว่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยสืบค้นได้นะคะทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็คิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับการทำงานนะคะส่วนในส่วนตัวชีวิตง่ายขึ้นตอนนี้ไปทำงานในสวนร้านกาแฟร้านชานมบนเครื่องบินรถไฟนะคะรถทัวร์รถเมล์ไปได้หมดนะคะคอมเครื่องเดียวอย่างที่บอกว่าข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยสืบค้นได้ทางออนไลน์และผ่านโปรแกรมมันก็เลยว่าคอมเครื่องเดียวไปนะคะแล้วถ้าเรามีคอมแรงๆเบาๆซื้ออัลตร้าบุ๊กนะคะคอ i7 แรงๆทัชได้ด้วยชีวิตเรานะคะสบายมากทีนี้ที่เว็บไซต์แรกนะคะที่จะแนะนำคือคนก็รู้แหละว่าราชบัณฑิตทำอะไรนะคะแต่ถามหน่อยว่ามีใครสักคนเวลาทำงานจริงๆเนี่ยไปเปิดแค่นะคะนิยามของความหมายนะคะแค่คำว่า endo เนี่ยจะบอกเลยมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยนะคะเขามีเพื่อนทางเชียงใหม่เขาบอกว่าคนเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยมักจะใช้คำว่า endoที่แปลว่าสงสารไม่ใช่มักจะใช้แหละเขาใช้ในความหมายนั้นแต่ว่าทางภาคกลางได้ใช้ endo ในอีกนัยยะหนึ่งนะคะพอไปเปิดเพราะฉะนั้นกรมราชบัณฑิตเฮ้ยเราเจอความหมายที่แปลว่า endo มีความหมายนั้นอยู่นะคะเราก็เลยว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยต้องระวังมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยได้ยินมาเนี่ยนะคะเช็คหมดถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะบอกว่าคำนั้นอ่ะมันก็ไม่มีคนใช้อ่ะแต่เราอย่างน้อยเราบอกว่าเฮ้ยราชบัณฑิตบอกมานะคะเป็นภูมิคุ้มกันเราบอกราชบัณฑิตบอกมาถ้าคิดว่ามันไม่ใช่ก็ไปแย้งเอานะคะแต่อย่างน้อยมันก็มีหลักให้เราได้ refer ถึงนะคะมีอันนึงนะคะศัพท์บัญญัตินี้ก็คงจะทราบนะคะคือในลิงก์เนี่ย
เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะโชว์ภาพเนาะก็นั่นข้อมูลถามพี่เจี๊ยบพอดีว่ามีภาพให้ดูไหมคะมีมีค่ะมี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 ค่ะจะแคปมานะคะแล้วข้อมูลกับศัพท์โอเคจะไปเลยดีกว่าใช่ใช่ลืมไปตอนแรกก็ว่าจะไปคลิกนะคะใช่โชว์เลยดีกว่าคุณว่าใช่ใช่โอเคนี่เนาะครับศัพท์นะคะศัพท์บัญญัตินี้ก็จะมี14-15หมวดนะคะไปดูได้นะคะคลิกเลยนะแล้วก็ค้นหาคำทับศัพท์ทับศัพท์นี่มีหลายภาษานะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะวิธีทับแต่จริงมันมีหลักเกณฑ์อยู่นะแต่การที่จะไปหาไปอ่านหลักเกณฑ์แล้วกว่าที่จะประมวลแล้วก็ทำเนี่ยหมายความว่ามันมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเรียกว่าระเบียบอะไรเขาอยู่เนี่ยช้าเราใช้อันนี้สิคะของมันมีอยู่แล้วนะคะอันนี้หลักเกณฑ์เป็นภาษาต่างๆอันนี้เป็นน่าจะเป็นไฟล์ PDF เนาะไปอ่านได้ก็มาถามเรื่องทับศัพท์นิดนึงได้ไหมคะพี่เจี๊ยบคือช่องเมื่อกี้พิมพ์คำไทยไปหรือว่าพิมพ์อังกฤษแล้วมันจะตีมาเป็นคำทับศัพท์ภาษาไทยให้คะอันนี้ค่ะพิมพ์ทำต่างประเทศเดี๋ยวนะคะที่มีรูปหนังสือค้นหาคำทับศัพท์นั่นค่ะนี่เลยเปิดให้ดูเลยนะคะเปิดให้ดูหน่อยค่ะตัวอย่างไลฟ์หน่อยดีกว่าโอเคคำน่าจะเป็นโชว์อันนี้ก็ได้ค่ะมีเดี๋ยวนะคำทับศัพท์อ๋อโทษทีทับไม่เป็นไรโชว์อันนี้ด้วยก็ได้ค่ะอันนี้ถูกต้องไหมอันนี้ศัพท์บัญญัติโทษทีเมื่อกี้น้องปุ้นถึงพูดถึงคำทับศัพท์ใช่ป่ะใช่ถูกต้องทับศัพท์โทษทีค่ะโทษทีนะเพราะเข้าใจอยู่ว่าแปลไทยทับศัพท์เนี่ยมีปัญหาเยอะมากหลายครั้งแบบบางคนเขียนทับศัพท์แบบนู้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบใช้ตาม practical คนที่ใช้ส่วนใหญ่เหมือนว่ามีการกำหนดนะคะต้องมีการกำหนดภาษาอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตนะคะคือ okay. จะต้องเลือกแต่ไม่มั่นใจว่าถ้าเราไม่เลือกนะสมมติเราไม่เลือกเลยภาษาทั้งหมดก็คงจะหลุดมาเป็นภาษาทั้งหมดดาว่าเนาะอินเทอร์เน็ตซึ่งคนจะสะกดอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเนี่ยมันมีจริงมันมีหลักมันมีที่ต้องใช้อยู่นะคะอย่างเงี้ยนะคะคือไปลองเล่นได้นะคะลองเล่นได้เลยของพวกนี้คือต้องลองใช้จริงๆนะคะแล้วก็ในลิงก์นี้นะคะแล้วก็หลักเกณฑ์อะไรต่างๆนะคะโอเคต่อไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าเวลาว่างๆนะคะแทนที่เราจะบางทีเราอาจจะทำสิ่งที่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ไม่สร้างประโยชน์อะไรเงี้ยมานั่งอ่านพจนานุกรมเล่นๆนะคะเราเปิดดูเล่นๆสนุกๆเนี้ยเราก็จะได้อย่างน้อยอย่างนึงเราไม่ได้จำได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าเรารู้ว่ามันคนได้ที่ไหนแล้วเราไปแนะนำให้คนอื่นด้วยนะคะการที่มีความรู้ในสมองเนี้ยมีความสำคัญการที่รู้ว่าอะไรเป็นแหล่งความรู้เนี้ยมีความสำคัญเท่ากับสิ่งที่เรารู้นะคะต่อไปนะคะวันนี้ซื้อพจนานุกรมซื้อพจนานุกรมว้าวทีนี้นะคะลองดูดิคือพจนานุกรมลองดูนะคะเป็นพจนานุกรมที่ฮอตฮิตมากถามว่าเจี๊ยบใช้ไหมใช้น้อยนะจริงๆความมันมีความจำกัดอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือคนเนี่ยมักจะจบบอกฉันมีลองดูฉันชีวิตฉันจบละนะคะอย่าลืมนะคะลองดูไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะคุณต้องดูนะว่าในลองดูมันมีอะไรบ้างนะคะเอาคร่าวๆนะคะก็บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เคยดูมันอย่างละเอียดมากนะคะแน่นอนค่ะในลองดูเนี่ยมันมีตัวฐานข้อมูลของพจนานุกรมราชบัณฑิตนะคะแล้วก็มันมีหลายพจนานุกรมเลยในลองดูใช่ใช่จริงๆของราชบัณฑิตแล้วก็ของ NETTECH นะคะของราชบัณฑิตสับบัญญัติด้วยธรรมดาด้วยนะคะเอาคำว่าอินเทอร์เน็ตแล้วกันเนาะนี่แล้วก็ NETTECH นะคะคงจะเห็นแล้วก็ดูข้างล่างนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าผลลัพธ์มาจากไหนคือดูจากข้างล่างได้เลยครบนะคะราชบัณฑิตมีของสวทช.มีนะคะนี่อืดแต่หลายๆครั้งนะคะบอกเลยอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะเราไม่ได้คำตอบจากตรงเนี้ยนะคะไม่ได้คำตอบจากตรงนี้อย่างคำว่า implication เนี่ยถ้าไปดูในพจนานุกรมนะคะความหมายแรกเนี่ยมันแปลว่า possible effect สิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบนะคะหรือว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเราก็จะเจอแต่ว่าคำว่านัยยะนัยยะอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยบอกว่ามันเอาไว้นะคะสำหรับในกรณีที่เราเข้าใจเซนส์ความหมายอย่างแท้จริงแล้วเนาะแล้วเราไปควานหาคำบางทีเราหาคำที่สอดรับกับบรรทัดนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยไปหาคำแล้วถ้ามันไม่ใช่ก็อย่าดึงดันนะคะที่จะไปใช้คำนั้นนะคะโอเคขอไปเร็วๆแป๊บนึงนะคะจริงๆถ้าพูดเรื่องนี้นะคะมันพูดได้เป็นวันเลยนะคะเราเป็นรายละเอียดเยอะแล้วมันเป็นเรื่องที่คนที่มีแพชชั่นนะคะจะสนุกกับมันคนที่ไม่มีแพชชั่นก็จะแบบทำไมมันเยอะแยะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในพี่เจี๊ยบพูดถึงกรุพวกนี้แล้วอะค่ะผลถามแทนหลายๆคนที่น่าจะมีคำถามอยู่ว่าจากบรรดาทรัพยากรทั้งหมดในเนี้ยอันไหนที่เป็นแบบ the must อันไหนที่นี่ไงควรจะต้องมีอันนี้แหละค่ะที่นำเสนอหน้านี้พอดีเลยใช่อันนี้นะคะพจนานุกรมอังกฤษ
นะคะวัฒนานุกรมอังกฤษอันนี้เป็นท็อปเนาะอันนี้จะเป็น preference ด้วยนะคะแต่แน่นอนมันจะต้องมีชอบอยู่1 2อันนะคะหรือท็อป3อะไรเงี้ยนะคะบางคนลองเดานะคะว่าเจ็บชอบอันไหนนะแล้วลองถามตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบอันไหนหรือเป็นวัฒนานุกรมแรกคะพี่เจี๊ยบเล่าให้ฟังหน่อยแต่ละอันเอาคร่าวๆนะคร่าวๆเพราะเราไม่ได้ไปศึกษาเรื่องนี้แต่ว่าจากการทำใช้งานเนี่ยมันลำดับความหมายบางทีก็แตกต่างกันอย่างเช่นวัฒนานุกรมบางอันนะคะลำดับความหมายนี้เป็นลำดับความหมายที่1อีกบางพจนานุกรมลำดับนี้เป็นความหมายที่2หรือเรื่องของการนำเสนอนะคะพจนานุกรมนี้นำเสนอไว้เลยเช่นคำนามเนี้ยต่อด้วยเพรสโพอะไรบางอันไปอยู่ข้างล่างอย่าง data อย่างเงี้ยเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะข้อมูลเกี่ยวกับจะ data on data about มันจะมีพจนานุกรมบางเล่มที่แบบเฮ้ยมันให้มันเหมือนรู้ใจเราอะค่ะมันให้มาเลย data on หรือ about อะไรเงี้ยคือแบบขณะที่บางดิกมันอยู่ข้างล่างก็คือมีการพูดเรื่อง collocation ด้วยว่าศัพท์คำนี้เนี่ย collocate กับคำไหนซึ่งอันนี้อยู่ในพจนานุกรมอันไหนคะอยู่หลายเล่มค่ะอยู่หลายเล่มเนาะใช่อยู่หลายเล่มเลยนะคะอันนี้ลองไปดูค่ะจริงๆไปลองดูได้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีเล่มที่ถูกใจนะก็ลองเดาๆดูจะชอบทุกคนต้องไปลองดูนะคะใช่ค่ะใครที่ไม่อยากลงทุนก็ซื้อแบบดูแบบออนไลน์ไปก่อนเนาะใช่คืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแบบออนไลน์กับแบบเล่มเนี่ยจะไม่ได้เช็คทุกอันเนื่องจากแบบเล่มเจี๊ยบก็ไม่ได้มีทุกเล่มถูกเข้าใจไหมคะเข้าใจเจี๊ยบมีเอางี้ในเล่มนี้มีตัวจริงอยู่เล่มนึงมีแต่แบบกระดาษอยู่เล่มนึงคือตัวนี้ซึ่งเหมือนกับออนไลน์เป๊ะค่ะแล้วเราจะไปซื้อเล่มทำไมล่ะโอเคแต่อาจจะซื้อเล่มได้เพราะมันมีประโยชน์บางอย่างเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเฮ้ยบางทีเราตัดสินใจที่ซื้อเล่มเพราะมันมีอะไรแถมมาแล้วสิ่งที่แถมนั้นอ่ะมันไม่สามารถหาได้ทางออนไลน์แต่ถ้ามันเหมือนกันแล้วเราจะไปซื้อทำไมแต่อย่าพูดอย่างนี้ไม่ดีนะคะเดี๋ยวสำนักพิมพ์เขาขายไม่ได้ถ้ามันถ้าชอบเปิดกระดาษ ก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาค่ะแต่ถามว่าแล้วเราชีวิตโมบายเราก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะทีนี้พจนานุกรมเหล่านี้เหนือกว่าพจนานุกรมภาษาอังกฤษวางเว็บไซต์ยังไงเท่าที่ถามเนี่ยหลายๆคนชอบใช้เว็บ dictionary.com นะคะเชื่อไหมว่าเจี๊ยบแทบไม่ใช้เลยเพราะมันไม่ตรงใจอย่างคำว่า data อย่างเงี้ยเราอยากจะรู้เฮ้ยบางทีนะครับแปลจากไทยเป็นอังกฤษแล้วเราอยากจะรู้ prepo ที่อยู่หลังคำนามนั้นๆน่ะนะคะ long man เนี่ยบอกเลยว่าอะไรแต่ควานหาใน dictionary.com ไม่รู้อยู่ไหนนะเสียเวลาเราเอางาเอาเราเพื่อความมีประสิทธิภาพนะเราตรงประเด็นเลยนะไปที่พจนานุกรมนั้นๆจะบอกเลยว่า long man เนี่ยนะคะเป็นพจนานุกรมเล่มแรกเล่มเดียวที่จะตั้งเป้าเรียกว่าพุ่งเป้าไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูเล่นๆก็ได้นะคะเราคงไม่มีเวลาสาธิตมากส่วนเล่มนี้นะคะให้ไว้เป็นระดับความรู้แล้วกันคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะจะได้ CD นะคะ DVD โทษที DVD แผ่นหนึ่งไม่ใช่ได้สิเพื่อนต่างชาติบอกว่าเจี๊ยบเธอสนใจไหมฉันขอให้เธอดู1วันแต่ฉันให้เธอไปก๊อปปี้ไม่ได้นะเพราะแพงมากเป็นหมื่นนะคะมันคือพจนานุกรมเนี่ยค่ะ Oxford Dictionary Oxford English Dictionary อันนี้ไม่ใช่ Advanced Learner นะคะอันนี้เป็นพจนานุกรมที่ทำมาเป็นร้อยกว่าปีมี20 volumes บรรจุกว่า 600,000 คำราคาเนี่ย vary 3ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าใครนะคะต้องการสมัครใช้ออนไลน์ก็ได้รายปีนอกอเมริกา100ปอนด์นะคะจริงๆลองไปดูในเว็บไซต์ก็ได้มันจะมีรายละเอียดเรื่องของถ้าเป็นหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยจะมีขอราคาพิเศษอะไรได้นะคะอันนี้มันยังไงก็คือว่ามันเริ่มตั้งแต่เหมือน etymology นะรากคำเลยเกิดรากคำแล้วเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ปรากฏครั้งแรกอยู่ในวรรณกรรมเล่มไหนหรือหนังสือเล่มไหนอะไรเงี้ยตัวรีบยิบยิบสำหรับนักแปล contemporary ธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันมากแต่ว่าผู้ที่เป็นนักวิชาการนะคะได้ประโยชน์จากมันมาก100ปอนด์ก็ 3,000 กว่าบาทหรือเปล่าคะก็ลองดูเนาะสำหรับคนที่มีแพชชั่นอย่างที่บอกถ้าไม่มีแพชชั่นก็คงจะไม่เห็นนะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้เห็นค่าก็ไม่คิดว่าจะต้องมาใช้แต่อย่างที่บอกว่ามันมีความพิเศษอะไรของมันนะคะไปสืบประวัติได้เลยว่าทำยังไงนะคะอ่ะจะไปอย่างรวดเร็วอันนั้นเป็นเรื่องของโอเคนะเว็บไซต์ราชบัณฑิตนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเว็บไซต์ดิกพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่แบบว่าฮอตฮิตเนี่ยนะคะแผ่นโปรแกรมที่ติดมากับตัวเล่มก็มันไม่มีให้ดาวน์โหลดอะฮะมันก็ต้องใช้โปรแกรมนะคะถามว่าทุกวันนี้เรายังมีช่อง CD อยู่หรือเปล่าคะไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะก็ไปซื้อต่อสิคะหรือ
จริงๆไม่ก็ไปหาเครื่องที่มันมีแล้วก็หาทางให้มันอยู่ในไฟล์นะคะอยู่ในแฮนดี้ไดรฟ์ก็มาลงได้อันนี้จะลงทุนซื้อเองนะคะด้านซ้ายเนี่ยพจนานุกรมของเสถียรพงษ์วรรณปกนะคะไทยอังกฤษจะซื้อมา4เอดิชั่นเลยนะคะดอกแล้วขอให้เพิ่มแค่100คํา50คําเยอะก็ซื้อค่ะชอบนะคะเรียกว่าชอบแล้วก็ไม่ได้เสียใดตังค์คือใช้ได้เหมือนเราซื้อครีมโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้นะคะขอให้มีไปก่อนอะไรประมาณนี้มันไม่หมดอายุใช่มั้ยก็หมูระยะเวลาเขาบอกว่า3ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันยังไม่เสียนะคะก็ยังใช้ได้อยู่นะคะส่วนอันนี้เนี่ยถ้ามีเอดิชั่น5จะก็ไม่มั่นใจว่าจะไปซื้ออีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นคนที่จ่ายเร็วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอ่ะซ้ายนะคะขวานี่ก็โชว์ไปละลองแมนอันนี้ก็หลายๆคนคงใช้แล้วคิดว่าเป็นพจนานุกรมไทยอังกฤษที่ควรจะซื้อ1ในนั้นนะคุณจะซื้อหลายเล่มหลายหลักนะคะอันหนึ่งในนั้นคุณต้องมีได้เลยนะคะทุกคนเล่มที่แนะนำนะคะคือคุณต้องมีอะค่ะถ้าไม่มีจะพูดว่าคุณคุยกับใครไม่รู้เรื่องหรือเปล่านะคะก็ไม่อย่างนั้นแต่ว่าเอาว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วค่ะมีประสบการณ์ที่ดีกับมันแล้วก็หลายๆคนนะคะเขาก็ใช้นะคะเอาล่ะอาจจะต้องขอให้เจี๊ยบสรุปเป็นได้ค่ะได้สองประโยคสุดท้ายแล้วล่ะครับอุ้ยตายละหรืออีก5นาทีป่ะโอ้ยหมดแล้วล่ะค่ะทรัพยากรนะคะโอเคลองแมนโทษทีค่ะไม่สรุปแต่จะไปเร็วๆนะคะแผ่นลองแมนนี้ใครหาได้นะคะเชิญเลยค่ะเพราะในลองแมนนี้มีแอคทิเวเตอร์อยู่นะคะแอคทิเวเตอร์คืออะไรแอคทิเวเตอร์คือ thesaurus ที่มีการให้ความหมายด้วยให้อะไรบริบทในการใช้ด้วยไม่ใช่ให้ความหมายคล้ายเท่านั้นนะคะโปรดไปหาอีบุ๊กค่ะก็มีอีบุ๊กนี่นะคะซื้อได้หลายเว็บนะคะอันนี้จะซื้อผ่านในอินคือคุณซื้อมาแล้วมันจะวูบเข้าในเชลฟ์ของคุณเนี่ยนะคะอย่างพจนานุกรมมติชมคลังคลามมันไม่มีโปรแกรมนะคะฉะนั้นมันต้องผ่านอีบุ๊กแต่อีบุ๊กใช้ยากนิดนึงเนาะมันเป็นไฟล์ PDF แต่ว่าไม่สามารถที่จะค้นหาคำได้มันต้องเอามือเลื่อนๆเอาแล้วเราไม่รู้อยู่เล่มไหนเราไม่ยุ่นหน้าไหนเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันเปิดเป็นเล่มเร็วกว่าไหมแต่ดีตรงที่ไม่ค่อยพกพานะคะก็ลงทุนซื้อค่ะซื้อหมดเลยนะคะคลังคลามใครไม่รู้จักนะคะไปหาได้ในเว็บไซต์นะคะแอปพลิเคชันนะคะ Android อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้าวอันนี้2แล้วก็พจนานุกรมพุทธศาสตร์นะคะของท่านพยุตปิยุตโตนะคะไม่ต้องไปซื้อค่ะมีอยู่แล้วแต่ซื้อก็ดีซื้อนะคะสนับสนุนผู้ผลิตถ้าอยากจะมีเก็บไว้แต่ถ้าใครไม่อยากซื้อมันมีให้โหลดค่ะอินเทอร์เน็ตมีนะคะแล้วก็สับภาษาต่างประเทศใช้แทนกันได้ปรากฏว่าเจอไปเจออันเนี้ยในเว็บไซต์ของเนี่ยนะคะจบแล้วค่ะยอดเยี่ยมมากโอเคครับทุกท่านต้องขอขอบคุณคุณเจี๊ยบด้วยนะครับที่มาเป็นแบบรถด่วนแล้วก็ข้อมูลจริงมีคำถามน่าสนใจมากเลยนะที่คนถามเยอะเช่นแบบว่าปกติคำเดียวมีหลายความหมายเพราะเมื่อกี้พี่เจี๊ยบแตะอยู่ขอคำถามนี้นิดนึงแล้วกันนะเพราะถามน่าสนใจเขาบอกว่าคำหนึ่งเนี่ยมันมีหลายความหมายดังนั้นจะพิจารณาเอาคำไหนที่เหมาะสมเดี๋ยวนะคะคำมีหลายความหมายแล้วเช่นคำว่า implication เป็นต้นความหมายที่1อาจจะเป็นอย่างนี้ความหมายที่2จะเป็นอย่างนี้ใช้วิธีเลือกยังไงคะจะพูดภาพรวมแล้วกันต้องดูบริบทแต่คำว่าบริบทนั้นนะมีบริบทเชิงไวยากรณ์แล้วเชิงความหมายด้วยสมมุติไวยากรณ์นะคะเราต้องไปดูอย่างเช่นบางคำเนี่ยเป็นได้ทั้งนามนับได้กับนับไม่ได้ให้ไปดูดิกอังกฤษก่อนนะคะว่าถ้าเป็นนามนับได้ในกรณีสมมติเป็นคำนามหนึ่งเนาะถ้าเป็นนามนับได้มันมีเซนส์อะไรบ้างมันมีความหมายอะไรในกรณีที่เป็นนามนับไม่ได้มีความหมายอะไรคำบางคำเนี่ยเป็นนามนับได้กับนับไม่ได้ความหมายไม่ต่างแต่คำบางคำ oil น้ำมัน oil ที่แปลว่าภาพวาดสีน้ำมันหรือแม้กระทั่ง oil ที่แปลว่าหรือน้ำมันที่เราใช้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะเติม s ที่แปลว่า different types of oil คือต้องดูในเชิงไวยากรณ์ด้วยนะคะสองบริบทมันจะมีถ้าเราดูดีๆเราลองดูตัวอย่างมันนะคะตัวอย่างเนี่ยมันจะช่วยเรานะคะความแวดล้อมในเชิงความหมายแล้วเราลองแปลซิถ้ามันมีต่อมเอ๊ะเมื่อไหร่รู้สึกว่ามันแปลกๆเราอย่าพยายามที่จะยัดนะคะเราค่อยๆสางไปถ้าพจนานุกรมยังช่วยไม่ได้อย่าลืมนะคะว่าบางครั้งมันช่วยเราไม่ได้เจี๊ยบต้องเข้าไปในฟอรัมแล้วไปดูว่ามีใครถามหลายๆครั้งคำถามเราเนี่ยมีคนต่างชาติก็เคยสงสัยเหมือนกันไปหาในฟอรัมที่มี native speaker เขาตอบอะค่ะคือหลายๆครั้งมันเป็นกระบวนการที่ยากลำบากถ้าเราแปลเทคง่ายๆเราไม่มีปัญหาในบางครั้งเนี่ยต้องหาผู้รู้ถามคนหรือไปหาในถามคนที่เป็นคนที่เขารู้เนาะแบบว่าคนใกล้ตัวถ้าเขารู้หรือแม้ก็ต้องเข้าไปในฟอรัมต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกเวลาใช้วิทยานุกรมนะคะค้นมากกว่าหนึ่งเล่มบางทีไม่เจอในเล่มนี้หรอกไปเจอเล่มอื่นแล้วมีคนบอกว่าฉันจะต้องเสิร์ชนะคะไปสักกี่เล่มหรอก็แล้วแต่กำลังที่คุณมีค่ะสิบเล่มถ้าคุณเสิร์ชคุณต้องเสิร์ชนะคะเสิร์ชไปให้รู้สึกว่ามันให้มันทันเวลาส่งอะค่ะเพราะว่า
็ถึงต้องส่งแล้วมันก็เสิร์ชไม่ไหวนะใช่ไหมคะเอาเป็นว่า okay. ทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองอะไรค่ะก็ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากเลยนะคะวันนี้เป็นประโยชน์มากๆได้รู้จักโภชนานุกรมเยอะแยะมากมายเลยสำหรับคนที่ฟังอยู่นะคะคุณคิดว่าน่าจะอยากได้ลิงก์ที่พี่เจี๊ยบส่งมาแน่เลยอาจจะฝากขออนุญาตพี่เจี๊ยบนะคะฝากก๊อปปี้ลิงก์ของราชบัณฑิตต่างๆทั้งหมดเช่นโภชนานุกรมตามหมวดต่างๆโภชนานุกรมการทับศัพท์ต่างๆคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้เข้าร่วมมากๆเลยอะค่ะได้เลยค่ะจริงๆเดี๋ยวจะแปะเราไปลงในเอกสารบทหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะแล้วส่งไปส่วนคนที่ถามคำถามมานะคะคุณธีรศักดิ์นะคะที่ถามมาตอน 10:48 คนเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลสำหรับเซสชันนี้นะคะรบกวนติดต่อช่างเทคนิคของเราคุณสิทธิ์พนนท์ได้เลยนะคะเทควงเล็บสิทธิ์พนนท์ได้เลยค่ะวันนี้วันที่26นะครับถ้าใครจะไปซื้อ dictionary อาจจะรอสิ้นเดือนนะครับให้หวยออกนิดนึงแล้วก็ดูซิว่าพอจะเหลือตังค์ไปซื้อหรือเปล่าช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วจะเป็นการพักรับประทานอาหารว่างผมขอเสนออย่างนี้ครับคือไปให้เวลา1นาทีไปคว้าผลไม้ข้างตัวมานะครับแล้วมานั่งเบรกด้วยกันที่นี่เลยเพราะว่าท่านถัดไปนะครับเราจะสลับเวลากันนิดนึงโดยที่จะเป็นคนที่ถ้าเกิดใครดูหนังเป็นแฟนภาพยนตร์เนี่ยแน่นอนเลยครับจะต้องได้ยินและได้เห็นชื่อนี้กันมานะครับไม่มากก็น้อยทีเดียวนะครับคุณอนิรุธณสงขลาครับซึ่งจะมาพูดถึงเส้นทางอาชีพของนักแปลบทภาพยนตร์ครับขอเรียนเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่อู๋นะครับสวัสดีครับทุกคนที่ฟังอยู่ชมอยู่นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะฮะได้มานั่งพูดคุยนิดนึงก็จะพูดถึงในแง่วิชาการก็คงไม่ต้องวัดทั้งหมดเลยที่ผ่านๆมาแต่ละท่านได้ให้ความรู้ดีมากนะแล้วนะฮะแต่ทีเนี้ยจะพูดถึงว่าศาสตร์ของการแปลต่างกับคอนเนคชั่นอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับทุกท่านอดใจรอกันสักครู่หนึ่งครับไม่ทราบว่าพี่อนิรุธยังอยู่ไหมครับเดี๋ยวเราลองติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับพี่อนิรุธรู้สึกจะโดนตัดสายไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราอยู่ในโลกของการประชุมออนไลน์นะครับทุกๆอย่างก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตติดต่อพี่อนิรุธอีกทีหนึ่งระหว่างนี้นะครับอาจจะให้เวลาทุกๆท่านอย่างที่บอกครับว่าไปคว้าผลไม้ใกล้ๆมือมาแล้วก็มานั่งรับประทานด้วยกันเป็นช่วงเบรกนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็จะขอให้คุณพรทิตาขึ้นมาบรรยายก่อนดีไหมครับในหัวข้อของการแปล localization และเครื่องมือช่วยแปลในระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะต้องขอไปดูการเชื่อมต่อของคุณพี่อนิรุธอีกทีหนึ่งนะครับจะขอเรียนเชิญคุณพรทิตาครับขออภัยนะฮะมาแล้วครับเน็ตติดนิดนึงขอโทษทีครับครับผมวิ่งหาเนี่ยใหญ่เลยโอเคครับก็พูดต่อนิดนึงว่าความเป็นมานิดนึงจากการเป็นนักแปลนะคือจริงๆแล้วไม่ได้จบอักษรไม่ได้อะไรนะคือเรียนรัฐศาสตร์การทูตแต่คุณพ่อเป็นนักแปลมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะฮะก็เคยมีประสบการณ์แปลเนี่ยตั้งแต่อายุ15 16 17 18นะฮะจนกระทั่งวันนึงรู้สึกว่าเออมันต้องมีอาชีพที่เป็นเรื่องเป็นราวละตอนนั้นทำควบ2อาชีพทั้งเป็นร้องเพลงด้วยทั้งอะไรอ่ะ
ป็นนักแปลด้วยวันนึงได้นอน4ชั่วโมง6เดือนเหมือนศพเลยพอถึงอยู่ตัวแล้วเนี่ยก็ต้องถึงวันนึงต้องคิดแล้วจะเอาอาชีพหลักไว้คืออะไรก็ต้องเป็นนักแปลเพราะว่าตอนที่ทำงาน2ครั้งเนี่ยเผอิญโชคดีว่าได้แปลหนังเรื่องนึงแล้วมันก็เกิดเลยก็คือเรื่องมาร์ตินฮิลฮะก็คือพอแปลเรื่องนั้นปั๊บเกิดเลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเริ่มจากการเป็นนักแปลเริ่มจากที่แปลเป็นวิดีโอสมัยก่อนเป็นตลับเทปนะฮะมันก็โอเคแหละมันก็ค่าแรงก็ไม่แพงก็ถูกอย่างเงี้ยแปลอยู่2ปีจนกระทั่งเข้าตาทีมภาคก็บอกว่าเอามาแปลให้หน่อยเสร็จแล้วก็ภายในหลังจาก2ปีเนี่ยเค้าคุยกันไปคุยกันมาเค้าก็นำไปถึงบริษัทเจ้าของหนังก็เลยเข้าไปนั่งทำไดเรคเตอร์อยู่นะฮะแต่เมนประเด็นคือที่จะพูดคือหลังจากที่เราเลือกอาชีพนี้แล้วเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้เราถึงได้โอเคบอกว่าไม่ได้แปลแล้วร่ำรวยได้อะไรแต่มันมีรายได้อินคัมเข้ามานะฮะอินคัมเข้ามาช่วยให้อยู่ได้ซึ่งเคยคุยไปแล้วหลายที่หลายมหาลัยบอกว่าจริงๆแล้วสารแปลหนังเนี่ยมันแยกออกมาจากการแปลนวนิยายแน่นอนเพราะว่าภาพมันมีให้เห็นอยู่เราไม่ต้องพรรณนาเยอะและเราไม่สามารถแปลให้ถูก 100% ได้เด็ดขาดแน่นอนถ้าเป็นตลกฝรั่งนะฮะ แสดงมาอะไรมาเนี่ยคนไทยไม่หัวเราะไม่อะไรอยู่แล้วบางทีเราแปลงเพื่อให้แบบให้เกิดความขำขันในซีนนั้นนะฮะแล้วก็เราแปลยาวมากไม่ได้เพราะว่ายิงซับเตอร์หลืบชนหลืบนะฮะแล้วบางอันเนี่ย อย่างเช่นศัพท์สมัยใหม่ที่สมัยนี้ใช้กันตัวเองเป็นเตงเป็นอะไรเงี้ยถ้าทำในหนังที่เป็นตลกเราใช้ได้นะฮะเราใช้ได้แต่ก่อนเนี่ยเซนเซอร์นี่จะเข้มงวดมากสมัยนี้ยังปล่อยมากแต่ก่อนทับศัพท์แทบไม่ได้เลยนะฮะอย่างแต่ก่อนเนี่ยเมื่อสัก15ปีก่อนคำว่าจักรุซี่ไม่ให้ใช้นะฮะให้ใช้อ่างน้ำวนโอ้โหเจอฟลอปปี้ดิสเข้าไปให้ใช้ละมุนพันบอกโอ้โหตายไม่บ้าด้วยนะโอเคนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นที่เป็นต้นก็คือภาษาเนี่ยภาษาในการทำหนังต่างมากในการแปลบทซับไตเติ้ลหนังเราจะทำยังไงให้รสชาติที่มันควรจะเป็นของหนังเนี่ยสื่อไปถึงผู้ชมได้เพราะบางคนดูหนังไม่ชอบภาคไทยชอบอ่านซับไตเติ้ลซึ่งอารมณ์ของหนังเนี่ยมันได้มากกว่ากันอันนี้บอกตรงๆนะคือตัวเองแต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำทั้งบทซับบทภาคนะฮะคือบางทีเราก็พยายามอยู่ตรงกลางเนี่ยให้อ่านด้วยตาก็สนุกให้ฟังเสียงภาคก็สนุกนะฮะแล้วก็ส่วนที่ฉันแนะนำสำหรับรุ่นใหม่ๆที่คิดว่าชอบในการแปลหนังสนใจในการแปลหนังเนี่ยนะฮะก็คือเริ่มจากว่าความรู้รอบตัวหนึ่งความรู้รอบตัวพอสมควรนะฮะแล้วก็ความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษนี่เป็นเรื่องจำเป็นมากนะฮะเพราะว่าหนังทุกเรื่องแหละมันมีไดอะล็อกซึ่งแบบมันพิลึกอะแล้วก็ภาษาก็บิดไปเรื่อยๆแต่พอแปลออกมาแล้วโอเคเริ่มเข้าใจแล้วเราก็มาเรียงหน้าเรียงหลังว่าจะหักคำไหนออกจะอะไรจะยิงยังไงให้มันพอดีตาเพราะถ้ายาวมากขึ้น2บรรทัดเนี่ยอย่างเราดูหนังเวลา1ซีน1 1 1 1ช็อตเนี่ยแล้วมี2บรรทัดเนี่ยเราอ่านไม่ทันใช่อ่านไม่ทันนะฮะอันนี้ก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะบอกก็คือถ้าศาสตร์การแปลศัพท์นะที่บอกว่ามันต่างจากแปลนิยายแปลเอกสารแปล whatever นะฮะมันต่างจริงแต่มันเป็นการทำงานกับตัวเองใช่เหมือนกับนักแปลทุกคนคือการทำงานกับตัวเองแต่มันใช้ประโยชน์ได้จริงอันนี้ที่เราเคยแนะนำนะฮะบอกว่ามีน้องๆเนี่ยเรียนเอกอังกฤษกันอยู่ที่3ที่4อะไรเคยถามมาเราก็บอกว่ามันใช้งานได้จริงนะอย่างน้อยๆปัจจุบันเนี้ยผู้จบปริญญาตรีคุณสมัครงานอย่างน้อยคุณรอ3เดือน6เดือนกว่าเขาจะเรียกแต่ถ้าคุณเริ่มที่จะใส่ใจกับมันจริงจังฝึกฝีมือตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ปี3ปี4ช่วงระหว่างที่คุณสมัครงานหน้า1ที่คุณรองานเนี่ยคุณแปลหนังไปคุณมีอินคัมเข้ามาคุณก็ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่แล้วอันนี้เรื่องจริงนะฮะ
ก็ปกติก็พี่ก็สอนที่สมาคมนักแปลเนี่ยนะฮะก็คือสอนมาประมาณสัก 3-4 คอร์สแล้วล่ะแต่ในแต่ละคอร์สจะมีคนคลาสนี้เข้าไปเป็นนักแปลแล้วตอนนี้มีหลายคนเลยล่ะอย่างรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยไปแล้ว3คนฮะก็คือมีสัมพันธ์อันดีกับค่ายหนังแล้วก็ทีวีช่องเสร็จแล้วก็สัมพันธ์อันดีเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดไปสอนมาแล้วมีอะไรที่เข้าตาเราก็บอกเดี๋ยวดูให้และจากคลาสที่สอนมาก็คือมีคนเข้าตาหลายคนก็บอกว่าทำบทเทสแล้วก็ส่งให้เขาไปเลยส่งให้ช่องส่งให้ค่ายไปแล้วก็ถ้าใช้ได้เขาติดต่อกันเองนะฮะก็คือไม่ได้จะครับมีคำถามพี่อู๋ถามมีคำถามค่ะมีคนหลายคนถามมากเลยว่าสนใจอยากแปลซับไตเติลน่ะแต่ว่าจะเริ่มยังไงดีพี่อู๋พอมีแนะนำไหมคะที่เมื่อกี้บอกว่ามีพอรมปุ๊บดูเริ่มแปลแล้วเข้าตากรรมการคนที่เขาอยากจะไปแปลซับอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องเริ่มจากยังไงอะคะสมัยนี้นะฮะมันมีเว็บไซต์เนี่ยเกี่ยวกับหนังเนี่ยมันมีเยอะรวมทั้งสคริปต์ด้วยนะสคริปต์ของหนังเรื่องนั้นอาจจะเป็นหนังเก่า5ปี10ปีอะไรเงี้ยเข้าไปใน Google เลยนะฮะเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าสคริปต์หนังสคริปต์หนังเรื่องจุดๆๆๆอะไรว่าไปลองดูนะฮะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันหาโหลดได้เว็บที่ให้ดูหนังฟรีมีเยอะแยะโหลดหนังฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่แปลเรามีสคริปต์อังกฤษอยู่แล้วอย่าเปิดซับไทยเพราะไม่งั้นจะติดหัดแปลเองนะอันนั้นคือแนะนำแค่เท่านั้นเลยเพราะว่าพอเปิดซับไทยปั๊บยังไงก็แกว่งคือยังไงก็แกว่งค่ะมีคนถามมาเหมือนกันครับพี่อู๋ว่าระหว่างแปลซับกับแปลบทภาคเนี่ยชอบพี่อู๋ชอบแปลอะไรมากกว่ากันและต่างกันยังไงด้วยค่ะชอบแปลซับสิฮะเพราะว่ามันง่ายกว่าแปลบทภาคสิแปลบทภาคต่างแน่นอนโอเคแปลบทภาคคุณต้องเริ่มนับละคุณต้องนับพยางค์ละปากอ้าตอนไหนจบวิไหนปากอ้าตอน 0.01.25 ปากฝึกตอน 0.02.12ระยะเวลาถ้ากี่วิ27-28วิฝรั่งยัดมาประมาณ30พยางค์คุณต้องเอาให้อยู่มาคุณแปลเป็นไทยปั๊บคุณต้องเอาให้อยู่ให้นักพากย์เนี่ยปากอ้าพร้อมตัวละครและหุบพร้อมตัวละครกับภาพที่เห็นซึ่งตรงนั้นเนี่ยภาษาเนี่ยพอเราถอดเป็นไทยปั๊บโอเคทุกอย่างต้องกระชับแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปทั้งประโยคแล้วมันยังยาวอยู่เราต้องหาทางตัดออกนั่นนะเข้าเปลี่ยนรูปประโยคเลยแปลว่าบทบรรยายหรือว่าซับไตเติลกับบทภาคอะค่ะส่วนใหญ่จะไม่เหมือนกันถูกไหมคะต้องมีการแปลงบทซับไตเติลก่อนให้กลายเป็นบทภาคถูกไหมคะกรณีถ้าเราต้องทำสองอย่างนะถ้าทำบทภาคกับบทซับนะเราทำบทภาคก่อนเพราะบทภาคเนี่ยมันจะมีหัวเราะมันจะมีร้องไห้มันจะมีหายใจคลื่นซ่ามันจะมีถอนใจแรงถอนใจเบามีหัวเราะประหลาดมีอะไรเงี้ยซึ่งมูฟเมนต์ต่างๆเหล่านี้เราต้องวงเล็บเข้าไปไว้อยู่ในบทภาคอะไรเงี้ยตัวละครจะต้องรู้ว่าต่อไปนักภาคเขาจะรู้ว่าต่อไปเขาจะต้องทำอะไรอ่ะเตรียมนะปีเตอร์กำลังจะหัวเราะเราวงเล็บเลยหัวเราะแล้วมีการโอเวอร์แลปก็คือปีเตอร์ยังพูดไม่จบแมรี่ซ้อนมาละแมรี่พูดทะลุกลางกล้องมาละนะฮะแล้วแมรี่ไม่พอแมรี่พูดไปหัวเราะไปแมรี่ไงจะบอกอ้าวเธอพูดอะไรนะหึหึหึฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยฮ่าฮ่ามันต้องมีคำว่าหึหึหึต้องมีฮ่าฮ่าซับไม่มีซับเนี่ยคุณตัดทิ้งไปคุณไม่ต้องมาหัวเราะคุณไม่ต้องมาหึหึหึไม่มีอะไรเลยเป็นเนื้อความล้วนๆที่เข้าใจง่ายและเข้าใจเร็วภาพคุณดูภาพประกอบอยู่แล้วฮะแล้วก็ไอ้ส่วนที่ว่าอยากจะทดลองเนี่ยมันมีตามที่บอกอันที่เราแนะนำคุณว่าคำถามเขาคืออยากทดลองโดยได้ตังค์ด้วยค่ะพี่อู๋คือไม่ได้อยากทดลองแค่แบบฉันแปลสนุกแต่อยากทดลองแบบเป็นอาชีพเลยอ่ะเขาจะก้าวเข้ามายังไงคะมันมีบอร์เดอร์ไหมหรือว่าการคัดเลือกเกณฑ์มันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้าหาใครอะไรเออต้องเข้าหาใครต้องไปช่องทีวีไหนต้องไปติดต่อยังไงเริ่มยังไงมันจะมีนะฮะมันก็จะมีบริษัทหลายบริษัทซึ่งเขาโพสต์ลงในห้องก็จะมีใน Facebook นะฮะเขาจะเรียกห้อง
นักภาคนักแปลบทภาคมืออาชีพนะแล้วบริษัทไหนไหนไหนก็ตามที่ต้องการนักแปลเนี่ยก็จะไปโพสต์อยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็จะมีบริษัทชื่อเป็นชื่อเป็นญี่ปุ่นแต่เราไม่รู้ว่าเป็นของญี่ปุ่นมาตั้งในเมืองไทยหรือเปล่านะฮะชื่อ Ayuno พวกนี้จะรับตลอดเวลารับทั้ง finalize คน finalizer สำหรับบทภาคบทซับรับทั้งคนที่สกรีนให้บทที่ภาคไม่ได้เนี่ยเป็นภาคได้แต่ว่าอันนี้เขาเปิดรับแล้วเขาเปิดให้เทสก่อนที่เขาจะรับเนี่ยเขาส่งบทเทสเข้ามาเลยเทสกันหน้าจอเลยเทสกันหน้าจอความเดียวนั้นเลยชื่อ Ayuno นะฮะพอดีไม่มีกระดาษปากกามาไม่เป็นไรค่ะ I แล้วก็ YU แล้วก็ NO Ayuno มีคำถามนึงน่าสนใจครับพี่อู๋คือเขาถามว่าเวลาที่จะแปลหนังสักเรื่องนึงเนี่ยแปลซับหรือว่าแปลบทภาคก็ตามเนี่ยพี่อู๋ดูกี่รอบแล้วอันนี้ผมถามเองส่วนตัวก็คือหลังจากที่ดูไป20รอบแล้วเนี่ยเกลียดหนังเรื่องนั้นไหมไม่พี่ไม่ดูถึงขนาดนั้นแต่ตอนแรกๆที่จะดู1รอบจนจบเลยตอนเริ่มใหม่ๆนะเสร็จแล้วก็เริ่มแปลเสร็จแล้วก็ตรงไหนติดแล้วก็เบรกแล้วก็หันมาดูท่อนนั้นมันมีนาทีมีไทม์โค้ดขึ้นแล้วก็เจาะดูนาทีนั้นท่านแปลเนี่ยเข้ากับบริบทมั้ยเข้ากับภาพมั้ยเข้ากับหน้ามั้ยโอเคพอเรารู้แล้วปั๊บเสร็จทั้งเรื่องเรากลับมาดูต่ออีกรอบนึงโอเคพอเคลียร์เรียบร้อยแล้วส่งแต่ณตอนนี้พี่แปลมาตั้งแต่ปี2538เพราะฉะนั้นพี่ไม่ดูหลายรอบแล้วเปิดหน้าหนังขึ้นมาพี่เริ่มแปลเลยโอเคถ้าเกิดแปลไป20พี่ตายเมื่อกี้ดีกว่าพี่ย้อนกลับไปใหม่กลับไปแก้จากสิ่งที่เราแปลไปแล้วนะเพราะว่าแปลหนังเรื่องนึงเนี่ยจริงๆความยาวหนัง100นาทีเนี่ยแต่ถึง20ชั่วโมงนะคือเราต้องห่วงด้วยคำถามที่จะถามต่อไปเราต้องแปลหนังนะคะสมมติ1เรื่องพี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการแปลแล้วคำถามต่อไปก็คือใช้โปรแกรมในการแปลเป็นพิเศษไหมคะพี่1มันขึ้นอยู่กับหนังนะฮะถ้าเกิดว่าหนังง่ายโอเคอย่างที่เคยแปลง่ายที่สุดเลยคือเรื่องกังฟูแพนด้าคือมันตลกด้วยตัวมันเองอยู่แล้วพี่แปล7ชั่วโมงเสร็จนะแล้วที่ยากลากเลือดเลยคือหนังที่ยากลากเลือดเลยที่เจอมาแล้วเข็ดเลยแล้วเลิกแปลเลยคือหนังอินเดียเรื่อง Dead Dust เทวทาสอะไรไอสวรรยาเลอะไรเนี่ยคือหนังดีง่ายแต่พี่แปล58ชั่วโมงโอ้โหพี่น็อกเลยอ่ะนะหนัง2ชั่วโมงเหรอครับหนัง2หนังอินเดียเกือบมันเกิน2ชั่วโมงอยู่แล้วไหนจะเพลงแล้วเพลงคือไดอะล็อกเพลงคือไดอะล็อกต้องแปลแล้วพอเราแปลเพลงปั๊บเราจะปล่อยมันโอ้โหภาษาชี้ไปทางเหรอมันก็ต้องมีสัมผัสนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนหนังอินเดียแล้วก็ที่ยาวที่สุดความยาวที่สุดที่เคยแปลก็ Lord of the Rings ภาคธรรมดาเนี่ย3ชั่วโมงกว่าพอ3ภาคมารวมกันเป็น Director Cut อีก Director Cut บวกเข้าไปอีกตอนละประมาณ 4-5 นาทีมีวันนึงที่เข้าห้องฉาย14ชั่วโมงนั่งดูรอเรื่องทั้ง3ภาคที่ออกมาที่แทบอ้วกนะเพราะเป็นห้องฉายเล็กพอเวลาเราอยู่ตรงไหนเราอยากทำมาร์คปั๊บเราชูมือที่อย่างนี้คนฉายหนังก็จะหยุดแล้วรู้แล้วว่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องติ๊กละแล้วก็อีกอันนึงที่แปลก็นานอยู่ก็คือ Phantom of the Opera อันนั้นเป็นละครเวทีซึ่งถ่ายมาเป็นหนังเลย3ชั่วโมง45นาทีอันนั้นก็เพลงก็ต้องแปลอันนั้นผมชอบมากเพลงเพราะมากใช่คุณก็ชอบอาจจะแบบว่าเนื่องจากว่าพี่มาจากนักร้องเพราะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นหนังเพลงพี่จะโดนคนแรกคือเขาจะหยิบเราเพราะว่าเขารู้ว่าเรามากับเพลงนะแต่ก็แปลอะไรที่เดี๋ยวมันชิคาโกมีอะไรอ่ะผู้หญิง3คนอะไรนั้นที่มีเพลง Listenก็ใช่Dream Girl ใช่แล้วก็มีBeauty and the Beast มีMama Mia ถามพี่อู๋นิดนึงได้ไหมคะตอนที่เริ่มแปลหรือว่าตอนทำภาคอะค่ะพี่ได้ material อะไรมาเพื่อมาใช้ในงานแปลบ้างคะได้ timing ด้วยไหมหรือได้สคริปต์อย่างเดียวหรือว่าได้ดูวิดีโอด้วยได้คือเขาทุกวันนี้ส่งงานเนี่ยเป็นลิงก์มาเลยเป็นลิงก์หนังลิงก์สคริปต์มาเลยแล้วบนหน้าจอหนังเนี่ยจะมีไทม์โค้ดยิงมาเลยเรียบร้อย
แสดงว่ามีโปรแกรมใช่ไหมคะเป็นโปรแกรมมีฮะมีคือเขาส่งลิงก์มาเลยบอกว่าเข้าไปตรงนี้บางทีเขาก็ผ่านไอ้ Google Link เนี่ยเขาก็โหลดหนังขึ้นไปแล้วก็บอกแล้วก็มีกำหนดเวลาว่าดูได้7วันหรืออะไรแล้วก็โหลดลงเครื่องเก็บไปก่อนก็ส่วนใหญ่ตอนที่พี่สอนครั้งนี้เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปนิดนึงตรงที่บอกว่าคนอยากจะเริ่มใหม่ๆตอนไม่มีใครที่แบบทดลองเริ่มแล้วได้ตังค์เลยไม่มีพี่ยังโดนเลยพี่ยังโดนประมาณสัก3เดือนแรกๆอ่ะก็คือแปลด้วยความอยากต้องเข้ามาให้ได้โอเคนะแต่ไอ้เรื่องแบบฝึกหัดคือกับลูกศิษย์ที่มาเรียนออนไลน์เราจะมีลิงก์ให้บอกอันนี้เข้าไปเลยนะอันนี้เราขออนุญาตจากบริษัทแล้วบอกว่าขอส่งลิงก์นี้ให้ลูกศิษย์เพื่อให้เขามาทำบทเทสเข้าไปแล้วคุณตรวจไปหน่อยละกันแต่ว่าเราพอเขาทำบทเทสมาเราจะไม่แก้ให้เราแก้ไม่ได้เพราะว่าพอไปถึงงานจริงถ้าเกิดว่าพอเราแก้ปั๊บแล้วทางบริษัทโอเคปุ๊บแล้วปรากฏมันเป็นเราที่เจออยู่สัก 10-15% ทางนี้ยุ่งถ้าเกิดวันไหนเขาพลาดมาบริษัทเขาด่าเราเราบอกเราดูให้ได้ถ้าอะไรมันถูกอะไรมันรู้สึกมันเคี้ยนมากไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยไปแก้ตรงนี้มาก่อนแล้วค่อยส่งมาใหม่แล้วเดี๋ยวส่งบริษัทให้นะฮะส่วนใหญ่แต่ว่าเนี่ยสำหรับคนภายนอกเราแนะนำได้มากจุดก็คือต้องเข้าไปในเว็บที่ดูหนังฟรีแล้วก็พิมพ์ลงไปใน Google Script หนังเรื่องนี้นะว่าไปเพราะตัวเราจะเอาลิงก์ไปกระจายทั่วประเทศเราตายแน่ ไม่เป็นไรค่ะลองดูแล้วก็แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราประทับใจอย่างมีน้องๆซึ่งยังไม่จบมหาลัยเลขที่อยู่ประมาณที่3ที่4คือเขาก็มาเรียนนะแล้วขอโทษรุ่นที่แล้วมาแน่นปึกคือรู้แล้วทันหน้าหนังรู้เลยว่าจะปล่อยอะไรออกมาบางทีคำที่การไทยอาจจะยังไม่สรวยนักเราบอกว่าประโยคนี้มันถูกแต่เห็นไหมว่ามันยาวถ้าเกิดว่าเราได้อารมณ์แล้วในเนื้อความแล้วไม่มีคำฝรั่งเหลืออยู่เลยแต่เซนส์คงเดิมเอาไหมทุกคนค่อยๆทำความเข้าใจทีนี้เพราะว่าบางคนมาจากแปลมาจากเรียนแปลนิยายมาแต่ว่าคือจะแปลครบทุกคำเพราะกลัวเขาหาว่าแปลไม่ครบกับหนังนี้ไม่ใช่คือเป็นการแปลที่คือว่าแปลแบบหยาบๆอ่ะแบบหยาบๆคือคุณเป๊ะไม่ได้เพราะภาพบังคับอยู่นะคือคนละศาสตร์เลยย้ำตลอดว่าคนละศาสตร์เลยแบบแปลกับแปลคุณเข้าใจค่ะยายอ่ะคือแปลภาพยนตร์ adaptation เล็กหน่อยมีคำถามที่น่าสนใจมีคำถามอีกอันนึงก็คือว่าลิขสิทธิ์เป็นไงครับพี่ลิขสิทธิ์ของบทแปลอันนี้พี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นของบริษัทเนาะเป็นของบริษัทไปเลยอย่างมันมีหนังที่แปลไว้เยอะที่แปลมาประมาณสัก 3,000 เรื่องได้แล้วพูดง่ายทั้งใหญ่เล็กแต่พี่เห็นงานของพี่ซึ่งแปลไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันไปโผล่ในทีวีช่องหนึ่งช่องที่ฉายช่องโมโน29เนี่ยมีหนังที่พี่แปลบทเป็นบทภาคไว้แล้วบทซ้ำเนี่ยมีฉายทุกวันทุกวันย้ำทุกวันแล้วเขาก็ได้บทดั้งเดิมไปด้วยก็คือเขาคงซื้อจากเขาคงซื้อลิขสิทธิ์ไปทั้งหมดแล้วได้ไปทั้งหนังทั้งบทแสดงว่าเราเป็นรับจ้างทำของประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่แต่ก็มีบริษัทเขาก็ไม่ได้บังคับเรานะคือจะลิขสิทธิ์ของเขาหรืออะไรเราไม่ทราบแต่ว่าบางหนังบางเรื่องซึ่งเราเคยแปลขึ้นลงไว้บางทีหลังจากมันผ่านไปประมาณ10ปี5ปีเลยเขาก็มาถามบอกว่าพี่แปลเรื่องนี้ขึ้นลงไว้ทำไมใช่บทยังอยู่ไหมบอกอยู่ขอซื้อได้ไหมเราก็เช็คเสร็จแล้วบอกเขาขายได้ก็ขายอย่างเอางี้ Notting Hill ที่ขายทั้งหมดภายในรอบ20ปีตั้งแต่ปี40นู้นขาย Notting Hill ทั้งหมด6หนช่องโน้ตไปออกก็มาเอาบทที่นี่ช่องที่ไปออกมาบทที่นี่ทั้งบทภาคบทซับแล้วก็หลอดเดอะริงส์ก็ขายประมาณ5หนไหนๆพูดเรื่องเงินทองแล้วค่ะค่าตัวดีไหมคะเป็นนักแปลบทบรรยายใต้ภาพกับทำภาพห้ามใหม่ๆห้ามใหม่ๆบอกมีเรนจ์ไหมคะพี่อู๋เล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้คนเข้ามาใหม่ๆคงจะต่ำคือมันไม่ควรต่ำเท่าไหร่อ่ะคือมันไม่ควรต่ำเท่าไหร่ที่ไม่ควรจะรับน้องๆเขาจะได้ไปทราบอะค่ะเราก็จะได้ไม่รับงาน
คือถ้าคุณเป็นงานแล้วคุณเป็นงานแล้วคุณเป็นที่ยอมรับแล้วผลงานที่ยอมรับแล้วคุณถึงจะบอกว่าโอเคราคาตลาดณตอนนี้อยู่ตรงนี้คุณถึงจะได้แต่ถ้าคุณยังเป็นใหม่ๆยังไม่รู้ยังไม่ค่อยกระชับไม่ค่อยอะไรเท่าที่คุณไม่สามารถเรียกได้ตอนนี้คือนักแปลเนี่ยก็เกิดเยอะใช่แล้วคนที่ยอมที่จะทำในราคาที่ถูกมากก็เยอะแล้วก็เข้าใจแล้วเป็นปัญหาสากลก็เยอะคือแปลใช้ใจรักแต่ความเข้าใจเนี่ยยังไม่เต็มร้อยก็แปลแล้วก็ปล่อยออกไปแล้วก็นักแปลรุ่นใหม่เนี่ยเคยได้ยินแม้แต่ชื่อก็ยังเรียกผิดอย่างชื่อนักร้องดังที่เสียไปแล้วที่ตายไปแล้วร้องฝรั่งอะไรก็ตามไม่ยากเลยเอาพี่เคยเจอบิงครอสบี้แล้วก็น้องคนแปลเขาก็ใส่ไปแล้วคนภาคไทยเขาก็ไม่รู้เขาภาคบิงครอสบายน้องมันไม่ยากเลยน้องแค่พิมพ์ bingcrosby อะไรคุณพิมพ์ไปใน Google แล้วถามว่าอ่านว่าอะไรแค่นั้นจบชื่อเขามีอยู่ในวิกิพีเดียด้วยซ้ำใช่ไหมไอ้เมืองบาตองรูชเนี่ยพี่ได้ยินหลายคนเดี๋ยวก็เบตันบล็อกมาอะไรไม่รู้ก็เป็นเรื่องความรู้รอบตัวเนาะที่นักแปลควรจะต้องมีใช่ถ้าคุณออกเสียงไม่ถูกถ้ากรณีคุณออกเสียงไม่ถูกคุณแค่พิมพ์ภาษาฝรั่งเข้าไปเลยแล้วถามกูเป็นบอกว่าอ่านว่าแค่นั้นเลยก็แสดงว่านักแปลรุ่นใหม่เขาคือบางทีอยากเอาเร็วเพราะว่ามันไม่ฉันไม่เปิดหรอกเฉพาะอย่างนี้ฉันก็ไปอย่างนี้ค่ะอย่างสมัยนี้เรียน trouble คนถ้าแปลมาจะบอกเรากำลังเราเจอปัญหาแล้วเรามีปัญหาแล้วสมัยนี้สับว่าอะไรงานเข้าใช่ไหมงานเข้าแล้วเราเรียน drop out งานเข้าแล้วมาอันนี้ก็โยงเข้าไปในคำถามหนึ่งที่มีคนถามไว้ก่อนหน้านี้คือพี่อูอัปเดตเรื่องสำนวนวัยรุ่นยังไงอันนี้ไม่ได้อิมพลายว่าพี่แก่นะครับไม่แน่ใจนะเราก็ดูละครบ้างนะละครทีวีก็ดูหลายช่องก็ดูว่าคนนิยมเขาคิดอะไรกันเขาใช้อะไรกันบางทีในชีวิตประจำวันเราก็ได้ยินอย่างน้ำสารน้ำสารเนี่ยก็คือเคเราได้ยินถ้าเป็นบทภาคเราให้แต่ถ้าเป็นบทซับเราไม่ใส่มันน้ำสารเรายังรู้สึกกระขิดกระหวงนิดนึงเรายังน่าสงสารอยู่แต่ถ้าเป็นบทภาคน้ำสารให้แล้วก็บทภาคกับบทซับจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะบทซับคือต้องกระชับบทภาคคืออย่างหนังอินเดียเนี่ยเชื่อทุกเรื่องพูดฮินดีมิสกับอังกฤษมาและภาษาอินเดียแปลกถ้าเขาพูดประโยคมันก็จะพูดซ้ำสองรอบแล้วอยู่ดีพยางต่อไปโดดไปเป็นอังกฤษเลยหนังอินเดียนี่เติมน้ำมากที่สุดคือใช่สมมติว่าพูดรักกันนะหนังอินเดียกลายเป็นรักกันนะจ๊ะจะบอกให้เพราะปากมันเหลือปากเหลือก็เขาจะพูดอินเดียก่อนหนึ่งประโยคแล้วก็ประโยคเป็นภาษาอังกฤษอีกหนึ่งประโยคต่อเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องใช่ใช่แล้วก็เคยมีคนมาติดต่อให้ทำซีรีส์หนังอินเดียทั้งหมดเป็นร้อยตอนแล้วเราก็บอกว่าหนังอินเดียขอกราบเลยไม่เอาเป็นอย่างที่ไม่ทำไม่ว่ามีเวลาว่างหรืออะไรก็ไม่ทำแล้วคือว่าเปลืองสมองมากแล้วมีบริษัทหนึ่งอย่าเอ่ยชื่อเลยนะเขามางานสมาคมล่ามของประเทศไทยบอกว่าสั่งนำหนังเดียเข้ามาเป็นไม่รู้กี่ซีรีส์เลยเขาเสนอให้เขาบอกว่าอยากได้นักแปลบทมาเป็นอังกฤษบอกคุณรู้ไหมบทมาเป็นอังกฤษเนี่ยมันพูดทีดีผสมกันมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วละเลทคุณให้ไงเขาบอกให้ตั้งเรื่องละ1,000 บาทตั้งเรื่องละ1,000 บาทซีรีส์1 ชั่วโมงเรื่องละ1,000 บาทเราหัวเราะเลยบอกเฮ้ยแม่งเป็นเรื่องตลกที่สุดแล้วคุณงงมากเลยแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งถ้าจะพูดถึงนะถ้าคนเป็นงานแล้วนะโอเคตอนนี้ตลาดสำหรับนักแปลรุ่นใหม่นะตลาดนะมูวี่หนึ่งนะ2,500 บาทสำหรับคนที่ทำงานได้แล้วนะไม่ใช่มือใหม่นะมือใหม่ก็คือยังต้องไต่ระดับอยู่แต่เมื่อไหร่ที่คุณฝีมือเข้าฝากปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาโทรมาเองเดี๋ยวบริษัทโทรมาเองบอกเนี่ยเรามีงบอยู่แค่เนี้ยคุณทำ
ซีรีส์ไหมซีรีส์มันมีมาซีซั่นที่มันมีมา8ตอนจบแต่ตอนนึงจะบอกว่า1ชั่วโมงนะแต่ว่าจริงๆอ่ะความยาวมันแค่46 47นาทีเขาก็จะบอกเลยบอกซีรีส์เนี้ยตอนนี้ราคาตลาดคือตอนละ 1,500 บาทค่ะตอนละ1ชั่วโมงนะแล้วจะมาไอ้กี่เอพิโซดละ8 90อะไรก็ว่าไปนั่นคือตลาดราคากลางค่ะโอ้อันนี้เปิดเรานี่คือเปิดโลกมากเลยครับพี่อันนี้ก็คือเล่าให้ฟังอันนี้คือแล้วก็แต่ของเราที่เราอยู่มานานแล้วเราอยู่กับบริษัทหนึ่งอย่างเช่นทรูเนี่ยเราอยู่มา24ปีสามมงคลสกรีนนี่เราอยู่มาตั้งแต่ปี2538มันเท่าไหร่แล้ว26 27ปีแล้วน้องนะมันก็คือสัญญาใจก็ขึ้นให้ตามอัตราส่วนอะไรอย่างนี้นะแต่สำหรับทรูเนี่ยเราตันเรียบร้อยแล้วก็มีถึง A3 คือเกรดนักแบรนด์มีถึง A3มันไม่มี A4 A5 เราก็ได้อยู่A3 กับ A3 มันไม่มีถ้าคนเข้าใหม่จะเป็น A1 หรืออะไรก็ว่า หรือจะมี B หรือเปล่าเราไม่รู้ดูสรุปแล้วเหมือนว่าแล้วบางที่อ๋อเดี๋ยวก่อนเนาะได้ค่ะได้ค่ะเรทต่อนาทีก็มีนะบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นใช่ใช่ Uno หรืออะไรต่างๆนะเรทต่อนาทีเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเห็นภาพแบบที่ใช้ได้เลยนะเรทต่อนาทีคือ40บาทนะถ้าแปลไทยเป็นอังกฤษเนี่ย80ถึง120แต่ถ้าอังกฤษเป็นไทย40ไปถึง60 80อะไรก็ว่ากันไปนะโอเคอันนี้คือแปลอังกฤษเป็นไทยนะแต่ไทยเป็นอังกฤษเนี่ยคืออีกเรื่องนึงเขาได้ทำหลายอย่างด้วยโอ้แพงกว่าโคตรโอเคค่ะแพงกว่าโคตรแล้วมันศาสตร์นี้มันมีการรวมถึงแปลสคริปต์ถ่ายทำหนังทั้งเรื่องจากอังกฤษเป็นไทยสมมติอังกฤษเป็นไทยสคริปต์ถ่ายทำหนังทั้งเรื่องมีมุมกล้องมีแสดงสีหน้ามีอันนี้คืออย่างต่ำสุดคือ 30,000 บาทถ้าอังกฤษเป็นไทยนะแต่ถ้าไทยเป็นอังกฤษคือ 60,000 บาทไม่ลดเลยคือถ้าลดก็ไม่จะรายจ่ายคนอื่นคือไม่ใช่หญิงไม่ใช่หญิงแสนเงินหรือไม่ใช่ว่าเก่งโคตรเซียนไม่ใช่แต่เพียงแต่รู้สึกว่าให้เกียรติภาษาของผมหน่อยครับวิธีการถอดความมาเป็นไทยแล้ววิธีการส่งไทยไปเป็นฝรั่งให้เกียรติความรู้ภาษาผมหน่อยครับตายแล้วอาจารย์เปิดโลกมากเลยค่ะเราไม่เสียอะไรไปใช่ไหมคะอาจารย์บอกราคาขนาดนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะฮะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าในการเริ่มใหม่สมมติว่าคุณเข้าไปฝึกคุณต้องทำใจเลยว่าคุณหัดเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณยังไม่ได้ตังค์หรอกแต่ว่ามันเป็นแบบฝึกหัดถ้า คุณแบบประกบติดทีมภาคหรือนักแปลสักคนหรือทีวีช่องใดช่องหนึ่งก็ตามคุณลองดูแต่ว่าที่เปิดนะที่เรารู้ว่าสามารถเข้าไปสมัครแปลได้เลยสมัครขอทดสอบนะคือครูนะโอเคครูนี่แน่นอนถ้ามีออฟฟิศใหญ่โตแต่ว่าคุณก็เขาก็จะให้คุณเสียเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้คุณฟังการ์ตูนนะฟังการ์ตูนแล้วคุณแปลออกมาเข้ากับหน้าหนังไหมถ้าให้คุณแปลสารคดีเข้ากับหน้าหนังไหมให้คุณแต่มีอยู่อันนึงที่ยากสุดคือให้คุณฟัง CNN แบบข่าวช่องข่าวแบบฟังสดไม่มีสคริปต์แล้วให้คุณถอดความตรงนั้นน่ะที่จะเหนื่อยหน่อยแต่เสียเวลาทั้งในประมาณ 2-3 ชั่วโมงอันนี้ให้คำแนะนำได้เดี๋ยวทรูมีโอเคได้ค่ะแหมเสียดายมากเลยอาจารย์อู๋เรามีเวลาแบบจำกัดมากๆเลยอะค่ะยังไงขออนุญาตสรุปเรื่องที่อาจารย์อุตส่าห์พูดมาทั้งหมดนะคะฟังดูเหมือนว่าคนอยากจะมาทำงานสายเนี้ยน่าต้องสร้างโปรไฟล์ตัวเองก่อนเนาะอาจจะต้องเริ่มจากระดับต้นๆก่อนแล้วก็แนะนำนะคะคนที่อยากเป็นนักแปลบทภาพยนตร์หรือบทภาคนะคะให้พยายามหาคอนเนคชั่นเอาไว้เยอะสร้างโปรไฟล์เอาไว้หรือว่าไปเรียนกับพี่อู๋ก็ได้นะคะเพราะตอนนี้พี่อู๋ก็เปิดคอร์สอยู่ด้วยอ่ะพี่อู๋อยากจะโฆษณามั้ยคะจะมีครั้งถอดผัดไปเมื่อไหร่เผื่อมีคนอยากจะมาลงอ่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวเรียนถามคุณเจี๊ยบคุณประกรณ์แล้วกันบอกว่าได้ไก็เดี๋ยวถามทางสมาคมนักแปลล่ามิกถัดไปได้เลยนะดูในเว็บไซต์สมาคมได้เลยครับแต่เวลาสอนจริงดุบอกก่อนเลยว่าดุมากโอเคค่ะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวทางพวกเราจะรวบรวมแล้วก็ส่งให้กับทางพี่อู๋อีกทีเพื่อที่จะได้ตอบกลับมาทางอีเมลคือวันนี้เสียดายมากๆว่าเรามี
ดีต่อเรามีเซเลบริตี้มาพูดให้เราฟังนะ แต่ว่าเวลาเราน้อยเหลือเกินเนาะใช่ไหมขอบคุณพี่อู๋มากเลยค่ะครับขอบคุณครับไม่ได้ให้พี่อู๋ร้องเพลงให้ฟังเลยพอโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณทุกคนท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเราไปที่ท่านถัดไปกันเลยนะครับเราจะได้ไม่ทานข้าวกลางวันช้าเกินไปท่านถัดไปนี่คือพี่ขวัญใช่ไหมคะพี่ขวัญพรทิตานะคะพี่ขวัญพรทิตาเป็นใครนะคะก็จบที่ศิลปศาสตร์มทนะคะส่วนปโทก็จบที่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะประวัติการทำงานเมื่อก่อนก็เคยเป็น Thai Language Specialist อยู่ที่ booking.com ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเบื้องหลังของนักแปลนักแก้ตรวจพบสื่อการตลาดต่างๆนะคะมีผลงานแปลหนังสือด้วยเช่นนิทานนานาชาติแล้วก็ The Book of Rose นะคะเดี๋ยวจะมาฟังกันหัวข้อที่ชื่อว่าการแปลเพื่อ localization ซึ่งมันมีคำถามหลายคำถามที่พูดเรื่อง localization มากๆกับเรื่อง cat tools ด้วยเราจะมาฟังจากพี่ขวัญกันนะคะเชิญพี่ขวัญเลยค่ะอันนี้ก็จะขอต่อรองอีกนิดนึงว่าเพื่อให้ทุกคนได้กินข้าวเนาะเราก็จะขอตัดน้องขวัญออกไปอีกสัก5นาทีนะโอเคค่ะได้ค่ะโอเคขอบคุณนะครับเสียงชัดนะคะชัดเจนครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจะขอแชร์หน้าจอค่ะโอเคโอเคตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยนะคะหน้าจอเรียบร้อยค่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านนะคะคือหัวข้อที่จะพูดวันนี้เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องการแปลเพื่อ localization แล้วก็มันจะควบคู่กับเรื่องเครื่องมือช่วยแปลไปด้วยซึ่งประเด็นที่จะพูดเนี่ยมันเป็นเชิงคล้ายกับ FAQ หรือว่าคำถามที่พบบ่อยนะคะก็คือมันดูว่ามีคำถามอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่อง localization นะคะอันนี้ขอแนะนำประวัติการทำงานของตัวเองนิดนึงนะคะก็คือเริ่มแรกเนี่ยตอนจบปริญญามาเนี่ยก็คือเป็นตำแหน่ง in-house translator นะคะบริษัทเป็น agency localization agency แห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่ประเทศไทยแล้วพอย้ายงานก็ไปเป็น language specialist ที่ booking.com ที่สิงคโปร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็น freelance linguist ซึ่งทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเป็น in-house translator เนี่ยเราก็จะได้รับงานมาจากลูกค้าอย่างสมมติช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google หรือว่า Microsoft หรือว่า Hewlett Packard เป็นต้นค่ะก็คือในยุคนั้นเนี่ยที่เป็น in-house translator เนี่ยจะได้แปลพวกคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์คู่มือการใช้เครื่องถ่ายเอกสารเป็นต้นค่ะซึ่งแบบน้อยมากที่จะเจอแนวแบบว่าเข้ากับพวกสื่อการตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเป็น language specialist เนี่ยมันก็คือเป็น in-house translator ในรูปแบบเลยแต่ว่าเราอยู่ในองค์กรคือสโคปงานเนี่ยมันก็จะแบบเน้นที่การแปลเพื่อองค์กรที่เราทำงานให้อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะแต่พอเป็น freelance linguist เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะหลากหลายมากขึ้นและเราจะมีโอกาสรับงานจากเอเจนซี่ต่างๆอย่างเช่นเป็น digital agency หรือว่า language suite provider เนี่ยเขาก็จะแจกงานแนวแบบ marketing บ้างแนวเฉพาะทางบ้างมาให้ค่ะโอเคก็ทีนี้มาเข้าคำถามว่า localization คืออะไร localization เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันเริ่มจากการที่เขาทางองค์การ IT ค่ะเขาแบบผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมาอย่างเช่นพวกแบบ Windows อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะหรือว่าพวกโปรแกรม Microsoft Word แล้วภายหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พวกซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่ม IT แล้วมันคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเริ่มเข้ามาในบ้านของเราแล้วเรามีเดสก์ท็อปมีแบบว่ามี CPU ที่เราเมื่อก่อนเราจะเห็นมันแบบมีมอนิเตอร์มีคีย์บอร์ดมีเมาส์อย่างเงี้ยค่ะไอ้อุปกรณ์พวกเนี้ยเราคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ซึ่งพวกซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยเขาก็ต้องการให้ผู้ใช้เนี่ยหรือยูเซอร์เนี่ยสามารถใช้โปรแกรมได้สะดวกนะคะก็เลยทำให้มีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะก็คือเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาอื่นๆนะคะคืออย่างเช่นสมมุติว่าการ localization เนี่ยมันเริ่มในช่วงยุค1980แต่พอ1985เนี่ยซึ่งแบบว่าการใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันกระจายไปในผู้คนทั่วไปมากขึ้นเนี่ยทำให้ในรัฐบาลของประเทศสเปนค่ะเขากำหนดเลยว่ามันต้องมีคีย์บอร์ดที่เป็นปุ่มตัว N แล้วก็เป็นรูปตัวนอนข้างบนอย่างเงี้ยค่ะก็คือแสดงว่าเขาต้องการให้ประชาชนเข้าถึงซอฟต์แวร์พวกนี้โดยใช้ภาษา
ก็คือเป็นภาษาท้องถิ่นของตัวเองนั่นแหละตัวอินยาอย่างภาษาไทยคีย์บอร์ดก็ต้องมีตัวอักษรภาษาไทยเป็นต้นใช่ค่ะก็คือว่าเรื่องของ localization ใช่มันคือแบบมันสะท้อนความสำคัญว่าถึงขั้นมีออกกฎหมายออกมาว่าคุณต้องมีภาษาสเปนให้คุณของฉันใช้นะมันก็เลยเป็นเรื่องความสำคัญขึ้นมาทีนี้เกร็ดเล็กนิดนึงเกร็ดเล็กน้อยคือ L10N นี่คืออะไร L10N คือเป็นคำแบบเขาพูดง่ายๆค่ะแบบ localization ยาวเกินไปค่ะจะมีคำว่า L10N ก็หมายถึงว่าตั้งแต่ระหว่างตัว L ถึงตัว N เนี่ยมันมีอักษร10ตัวนะคะก็เลยกลายว่า L10N ค่ะก็คือสื่อถึง localization นั่นเองค่ะแล้วทำไมต้อง localize ก็ทีนี้เนี่ยหลังจากที่มันมีซอฟต์แวร์มันกระจายเข้าไปในบ้านปุ๊บอินเทอร์เน็ตก็เริ่มเข้ามาในช่วงปลายๆยุค1980-1990และมันก็ทำให้เกิดการที่บริษัทต่างๆเนี่ยค่ะอย่างมันไม่ใช่จำกัดแค่ซอฟต์แวร์ละมันก็มีเรื่องแบบพวกกลุ่มแบบ consumer product เข้ามาหรืออย่างเช่นMcDonald's อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่าง McDonald's เนี่ยคือเขาเป็นอเมริกาอันนี้เขาต้องการจะเจาะตลาดอินเดียเขาก็เลยคิดค้นเมนูใหม่ขึ้นมานะคะแต่คือด้วยความที่คนอินเดียเนี่ยเขาไม่บริโภคเนื้อวัวเขารับทานมังสวิรัติทำให้แมคโดนัลด์ก็เลยคิดว่าโอเคต้องคิดเมนูใหม่ขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนจากเมนูบิ๊กแมคเนี่ยให้ชื่อเป็นมหาราชาแม็กซึ่งไม่มีการก็จะไม่ใช้เนื้อวัวแล้วก็ให้รสชาติเนี่ยเผ็ดร้อนถูกใจชาวอินเดียอันนี้เนี่ยคือลักษณะอย่างหนึ่งของ localization ก็คือการเจาะตลาดเข้าไปในประเทศหนึ่งให้ถูกใจหรือว่าจับใจให้เป็นที่สนใจของคนในประเทศนั้นๆหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งในเชิงภาษาเลยนะคะ Transition Holding เนี่ยเขามีการแปลภาษาก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีพวกแอปพลิเคชันหรือเป็นเว็บไซต์เขาก็ต้องการจะเจาะตลาดเอธิโอเปียค่ะก็คืออยากให้คนเอธิโอเปียเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Transition Holdings ได้โดยความสำคัญอย่างหนึ่งของเอธิโอเปียเนี่ยเขาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออกซึ่งชาวเอธิโอเปียเนี่ยเขานิยมใช้ภาษาท้องถิ่นมากกว่าภาษาอังกฤษแต่ทำไมล่ะทีนี้ว่าซอฟต์แวร์ของ Transition เนี่ยหรือแอปพลิเคชันเนี่ยเขามีแต่ภาษาอังกฤษแต่คนไม่นิยมใช้เขาก็ Transition จะทำยังไงจะที่เจาะตลาดเอธิโอเปียนี้เข้าไปเขาก็เลยต้องเพิ่มภาษาท้องถิ่นเข้ามาอีก3ภาษานะคะซึ่งก็ปรากฏว่า market share ของ Transition ในเอธิโอเปียเนี่ยสูงกว่าแบรนด์อย่าง Samsung หรือว่า Huawei เป็นต้นค่ะแล้วทีนี้มันมีอะไรอีกบ้างที่จะเอามาแปลมันไม่ได้มีแค่ขออภัยค่ะมันไม่มีแค่ซอฟต์แวร์แล้วมันจะเริ่มมีแบบmarketing material หรือว่า packaging ที่เราจะเห็นว่าเป็นแบบสติ๊กเกอร์มาแปะในกล่องเครื่องสำอางหรือว่าซองขนมซองอาหารที่เราเห็นในเชลฟ์ในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆค่ะหรือว่าใกล้ตัวขึ้นอีกนิดนึงอย่างในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราใช้ Facebook ใน Twitter หรือว่าเว็บจองโรงแรมต่างๆ Shopee Lazada หรือกระทั่ง Netflix ค่ะเราจะเห็นว่าโอเคเขาให้ผู้ใช้เนี่ยเลือกการใช้งานให้ภาษาไทยได้ซึ่งเวลาเลือกภาษาไทยเนี่ยเราไม่ได้เห็นแค่ว่าเมนูเอเป็นพวกนั้นน่ะเป็นภาษาไทยแล้วนะมันจะมีทั้งเรื่องสกุลเงินเรื่องวันที่ที่มันแบบสอดคล้องกับผู้ใช้มากขึ้นทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะแปลพวก user interface หรือว่า application หรืออะไรที่มันอยู่บนเว็บไซต์อะค่ะคือเราก็ต้องเข้าใจผู้อ่านหรือว่าผู้ใช้ของเราด้วยว่าเขาอะต้องการข้อมูลแบบไวๆแบบว่าโอเคอ่านปุ๊บเข้าใจปั๊บการแปลเนี่ยก็ควรจะกระชับอ่านง่ายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คือโอเคมันถูกต้องแล้วต้องมาแล้วอย่างนึงแล้วก็แบบมีความชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็แบบเป็นธรรมชาติคืออ่านแล้วเอ้ยไม่สะดุดเหมือนนะว่าอาจจะมีแบบประโยคนึงเข้ามาแล้วโอ้คนอ่านแล้วเอ้ยไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบคือเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลักด้วยแล้วก็คือนะคะสุดท้ายเนี่ยว่าเขาอะกว่าตาอ่านยิ่งเราแปลให้กระชับเข้าใจง่ายเป็นธรรมชาติมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีค่ะโอเคทีนี้ก็ขอแนะนำตัวอย่างการแปลนิดนึงที่เจอในงานที่เคยแปลมานะคะอันนี้ nurturist ไม่แน่ใจว่าบางคนอาจจะคิดถึงว่าเป็นว่าหมายถึงคนที่เขาแบบเป็นคนที่รักธรรมชาติชอบธรรมชาติใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้มันเป็นคำที่เราได้เรียนรู้มาจากการทำงานในด้านการแปลแบบว่าคำโฆษณาโรงแรมอย่างเงี้ยคำอธิบายประเภทที่พักต่างๆ Naturalist เนี่ยจริงๆเขาหมายถึงกลุ่มคนที่เขานิยมการเปลือยกายแบบเวลาแบบอาจจะนึกถึงว่าหาดที่ว่าในประเทศในยุโรปเขาจะว่าเปลือยกายคือแบบเปลือยล่อนจ้อนเลยค่ะเขาก็ไปพักผ่อนกันคือก็จะมีที่พักประเภทนี้ที่เขากำหนดไว้เลยว่าที่เนี่ยเรายินดีต้อนรับคนที่เขาที่แบบอาจจะเข้ามาเป
ลือยกายเดินเฉิดฉายอวดหุ่นกันไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือตอนแรกเราก็เอ้ยเราแบบคือเราเข้าใจว่าเห็นคำนี้ปุ๊บความคิดแบบแรกคือโอเคอ่ะ naturalist เออคนรักธรรมชาติหรือเปล่าแต่ทีพอเราค้นเข้าไปอ่ะลึกๆเนี่ยมันจะเจอคำว่าเจอความหมายที่คือแปลว่าอ่ะเขาเป็นคนประเภทที่อ่ะนิยมการเปลือยกายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะลองให้ทุกคนลองคิดดูค่ะว่า thank you for your patience เนี่ยถ้ามันอยู่ในอีเมลที่ customer service ส่งให้ลูกค้าค่ะเราควรจะแปลให้เป็นภาษาไทยอย่างไรอะค่ะสำหรับใครที่อยากตอบนะคะพิมพ์ตอบมาได้เลยค่ะตอนนี้เลยค่ะใครตอบแล้วถูกใจมากที่สุดรับรางวัลไปเลยนะคะค่ะ thank you for your patience จะแปลว่าอย่างไรดีเป็นภาษาไทยเข้ามาในแชทได้เลยครับเดี๋ยวจะเฉลยเลยดีไหมคะได้โอเคค่ะก็ thank you for your patience เนี่ยคือถ้าแปลตรงๆไปเนี่ยก็คือขอบคุณที่คุณอดทนขอบคุณที่คุณแบบอดใจรออะไรสักอย่างแต่คือถ้าโดยความหมายจริงเนี่ยในบริบทของประโยคนี้เราจะเจอเวลาที่ว่าลูกค้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตามแล้วเขาก็ติดต่อเข้ามาที่ customer service แล้วเขาก็อ่ะเล่าหรือบ่นอะไรก็ตามแล้วสุดท้ายเนี่ย customer service ก็จะตอบกลับไปโดยที่บอกว่าอ่ะเราได้แก้ไขปัญหานี้แล้วบ้างนะหรือไม่ก็เราได้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะอะไรอย่างนี้แล้วก็จะลงท้ายว่า thank you for your patience หรือบางทีอาจจะขึ้นต้นข้อความอีเมลก็ได้ถ้าเราแปลว่าขอบคุณที่คุณอดทนรอมันก็จะฟังว่าเราแบบตลกมันคือเหมือนแบบเราแบบเอ๊ะคนไทยเขาไม่ขอบคุณนะถ้าใครอดทนรอเขาต้องขอโทษค่ะที่ทำให้รอหรือขอโทษในความไม่สะดวกของคุณที่เราให้เกิดข้อขัดข้องขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะโอเคปุณว่าเราเจอผู้ที่ตอบถูกแล้วก็ตอบคนแรกๆหลายคนเลยมีคุณภัสกรนะคะที่บอกขออภัยที่ให้รอเป็นคนต้นๆเดี๋ยวจะให้อันไหนดีล่ะขออภัยในความไม่สะดวกนะคะคุณภูท่านภูคนนี้เป็นคนตอบคนแรกสุดเลยนะคะที่ตอบถูกต้องขออภัยในความไม่สะดวกขอให้รางวัลกับคุณที่ชื่อว่าท่านภูแล้วกันนะคะติดต่อกับทางเทคนิชเชียนคุณสุภพงษ์ได้เลยค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะโอเคงั้นเราไปต่อนะคะทีนี้คำว่าคะค่ะอันนี้ตัวอย่างนี้เนี่ยมาจากการที่แปลเป็นคู่มือสำหรับ customer service เขาก็จะบอกว่าคุณควรจะสื่อสารอะไรยังไงดีกับลูกค้าใช้น้ำเสียงแบบไหนพูดอะไรหรือว่าแบบมีไกด์ไลน์มาให้ customer service ทีนี้เนี่ยคือต้นฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเขาอธิบายการใช้ punctuation หรือเครื่องหมายวรรคตอนในอีเมลซึ่งสิ่งนั้นน่ะมันไม่ applicable คือแบบว่ามันแบบในภาษาไทยเนี่ยเราไม่ได้ใช้กันก็เลยโอเคก็เลยปรับเป็นว่าคือณช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาที่ว่าการสะกดคะค่ะของผู้หญิงเนี่ยบางทีมันมีปัญหาคืออาจจะแบบสะกดไม่ถูกเลยแล้วทำให้แบบมันมีผลเนี่ยว่าเกิดความแบบดูไม่เป็นมืออาชีพขึ้นมาแล้วก็เลยปรับจากต้นฉบับคือนี่คือแบบฉีกไปเลยค่ะแล้วก็โอเคให้ไกด์ไลน์ไปใหม่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยเราจะมีการใช้คำลงท้ายครับหรือว่าคะค่ะสำหรับผู้ชายเนี่ยแล้วก็อธิบายเหตุผลไปตอนที่แปลว่าทำไมต้องให้เหตุผลเรื่องนี้นะคะก็คือว่ามันสื่อถึงความเป็นแบบโปรเฟสชันนอลของแบรนด์นะคะจริงๆมันเป็นกลิ่นอายด้วยนะของภาษาเอเชียที่จะต้องมีเขาเรียกว่า particle คือมี word particle ต่อท้ายให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไร casual ขึ้นและสุภาพขึ้นด้วยดูเป็นคนมากขึ้นดูเป็นคนไม่ใช่คนอ๋อพูดถึงความเป็นคนก็คือก่อนหน้านี้ก็คือช่วงที่แปลใหม่ๆเนี่ยมันก็คือเราสังเกตตัวเองนะว่าเราจะมีความแบบติดกับต้นฉบับเราจะเฮ้ยต้นฉบับมาแบบนี้เราไปแบบนี้อะไรอย่างนี้แต่แบบพอหลังๆเนี่ยเราแบบคือเหมือนแบบน่าจะมาตามประสบการณ์นะคะแล้วก็มาจากไกด์ไลน์ของบริษัทเองด้วยเขาจะบอกว่าไอ้ความโรบอติกเนี่ยเหมือนแบบที่มันฟังทื่อๆเนี่ยให้แบบว่าให้ลืมมันไปซะคือให้คิดถึงว่าถ้าเราจะพูดกับลูกค้าเราจะพูดยังไงจะสื่อสารแบบไหนกับเขาค่ะโอเคนี่ก็แทรกประสบการณ์นิดนึงอันนี้งานมาจากไหนอันนี้คือพูดในมุมตอนที่ตัวเองเป็นฟรีแลนซ์และก็คือหลักๆเนี่ยตัวเองจะมีโปรไฟล์ใน LinkedIn นะคะแล้วก็จะอธิบายไปว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องอะไรทำงานด้านไหนมีประสบการณ์เท่าไหร่แล้วก็อีกก็คือก็หลักๆเนี่ยเราก็จะได้คอนแทคมีแบบเอเจนซี่ต่างๆเขาจะติดต่อมา
ก็จริงๆแล้ว 100% เนี่ยงานที่ได้รับมาเนี่ยก็คือมาจากทาง LinkedIn หรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะจัดไปทาง ProC ค่ะหรือ Process นั่นเองอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้พอมีการติดต่องานเข้ามาเนี่ยเราสอบถามเขาแล้วว่าสโคปงานที่เขาใช้เราแปลเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราก็โอเคเขาก็อธิบายว่าให้ทดสอบเราก็จะว่าโอเคเรายินดีทดสอบคือพอผ่านทดสอบปุ๊บมันก็จะมีการเซ็น NDA คือมันเป็นข้อตกลงว่าเราเนี่ยที่เป็นนักแปลเนี่ยหรือผู้รับจ้างจากเขาเนี่ยจะไม่สามารถเผยแพร่อะไรก็ตามคือจริงมันขึ้นอยู่กับเอเจนซี่ค่ะหรือว่าขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าเขาจะแบบห้ามเอ่ยกระทั่งชื่อบริษัทว่าคุณทำงานให้ใครหรือกระทั่งที่ว่าห้ามเผยแพร่แม้แต่ส่วนเดียวอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคือในทางพับลิกอะไรเงี้ยคือจะไปบอกใครไม่ได้ว่าเฮ้ยแบบเราแปลงานนี้โปรเจกต์นี้อยู่ซึ่งถ้าเขารู้อะไรเงี้ยคือเราก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะถูกเลิกจ้างได้อะไรเงี้ยแบบสัญญาก็ถูกเทอร์มินเอทไปค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้มีคำถามถามนิดนึงอะค่ะถามพี่ขวัญการ localization เนี่ยค่ะเราต้องใช้โปรแกรมอะไรในการแปลหรือเปล่าคะโปรแกรมในการแปลจริงก็สำคัญค่ะมาที่เรื่องนี้เลยกระบวนการทำงานนั่นแหละการทำงานงั้นให้พี่ขวัญเล่าเลยดีกว่าค่ะก็คือกระบวนการทำงานเนี่ยนะคะโอเคให้เวลา4นาทีค่ะ4นาทีโอเคได้ค่ะกระบวนการทำงานโอเคเซ็น NDA ปุ๊บได้รับมอบหมายงานปุ๊บโอเคเขาก็จะจัดเราเข้าครูแล้วว่าคุณเป็นแบบฟรีแลนซ์ที่ทำแบบโปรดักต์นี้เขาก็จะให้ไกด์ไลน์มาก็คือจะมีแบบมีกรอสเซอรี่มีสไตล์ไกด์มาแล้วว่าแบรนด์นี้คุณต้องแปลเป็นแบบไหนใช้ punctuation ใช้เครื่องหมายประกอบอะไรบ้างเนี่ยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราควรจะศึกษาก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์แปลนะคะทีนี้กระบวนการทำงานก็ต้องเล่าว่าในอีเมลที่เขาแบบแจกงานมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราทำอะไรคือโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาใช้คำย่อว่า TPE T คือ translate P คือ proofread แล้วก็ E คือ edit นะคะซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยก็งานที่ทำอยู่ก็คือจะเป็นงาน translate ก็มี proofread edit บ้างก็จะเป็นตัวย่อที่จะเจอกันบ่อยๆเวลาที่ทำงานร่วมกับเอเจนซี่ค่ะทีนี้ปัญหาที่พบในการทำงานคือด้วยความที่ธรรมชาติของงาน localization เนี่ยมันมีงานตั้งแต่ที่คนเขาเคยแปลมาก่อนตั้งแต่ 4-5 ปีก่อนก็มีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องแบบมาดูว่าเขาเคยใช้คำไหนมี approveแบบคำแปลที่เขา approve ไปแล้วเนี่ยมีอะไรซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากที่เราจะต้องไปไล่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีเราก็กังวลเรื่องเฮ้ยแบบคำแปลที่เราใช้ไปกับคำเนี้ยที่เขากำหนดเทอมมาว่ามี definition มาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าบางทีเราก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็แบบใช้ cat tool ค่ะจะมี cat tool เข้ามาเป็นตัวช่วยละ cat tool ไม่ใช่เครื่องมือแมวนะคะ cat tool คืออะไร cat tool มาจากทำไมไม่ไปโอเค computer assisted translation tool ค่ะก็สิ่งนี้นี่คือหลักๆเนี่ยมันจะแบ่งได้เป็น cloud based ก็คือเราต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตหรือว่าต้องเข้าเว็บไซต์ของเครื่องมือดังนั้นเนี่ยในการทำงานถึงจะเข้าไปแปลได้ก็คือที่ต้องมีเนี่ยต้องมีอินเทอร์เน็ตเพื่อเน็ตต้องใช้ได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาทิตย์ก่อนเนี่ยตัวเองอ่ะเพิ่งเจอปัญหาคือว่ามีคนเขามาเดินสายเน็ตให้บ้านอื่นแล้วคนเดินสายเน็ตทำสายบ้านเราหลุดแล้วคนที่กำลังทำงานอยู่คาๆหมดเลยเอ้าทำไมแบบมันทำไมไองานที่กำลังทำมันถึงไม่ซิงค์ทำไมมันแบบอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้แล้วก็คือมันก็แบบตาดีตาเหลือกมากเฮ้ยงานต้องส่งอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะก็คือแบบอินเทอร์เน็ตสำคัญมากกับเครื่องมือแบบคลาวด์เบสหรือว่าแบบเว็บเบสนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือแบบว่าพวกเดสก์ท็อปหรือแบบออฟไลน์ก็คือที่จะเราอินสตอลเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กของเราร้อยเลยแหละแล้วก็แบบเราก็จะเอาไอตัวไฟล์ต้นฉบับมาใช้แบบว่ามาเปิดในตัวโปรแกรมนี้แล้วก็พิมพ์คำแปลของเราเข้าไปค่ะทีนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ย CAT Tool มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Translation Management System หรือ TMS อะค่ะซึ่ง CAT Tool เนี่ยสำหรับคนที่เป็นนักแปลเนี่ยเราจะใช้เต็มๆเลยก็คือ CAT tool แต่ถ้าเป็นพวก workflow automation หรือว่า project management พวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของ project manager เขาละหรือว่า coordinator ที่เขาจะดูแลแบบเรื่องกระบวนการทำงานการแบบว่าแปลต้นฉบับให้แบบเหมาะสำหรับการแปลหรือว่าการที่เขาจะเอาที่เราแปลเสร็จแล้วเนี่ยไป proofread ไป edit หรือว่าไปทำแบบใส่ให้มันแบบดูสวยงามลงใน material ต่างๆค่ะ
อันนี้อยากจะขอเสริมน้องขวัญ นิดนึงคือตัวผมเองเนี่ยก็ผลักดันมานานพอสมควรแล้วแหละว่าในสถานศึกษาที่เราสอนวิชาการแปลเนี่ยเราควรจะสอนเรื่องของการเรื่องของวิชา translation management ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรามักจะไม่ค่อยนึกถึงกันนะครับอย่างเช่นเรามักจะนึกถึงว่าการแปลเนี่ยเป็นศาสตร์และศิลป์ส่วนตัวแต่ในขณะที่พอเรามาทำงาน localization เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยถูกไหมจริงค่ะก็คือเราต้องทำงานเป็น processจริงค่ะคือมันจะบอกว่าเรานักแปลเนี่ยบางทีเราจะติดภาพว่านั่งทำงานอยู่คนเดียวค่ะนั่งอยู่หน้าคอมหรือว่านั่งทำนู่นทำนี่เป็นจริงแล้วอ่ะนั่งอยู่กับแมวใช่ แต่จริงๆเรามีอีกหลายคนที่เขาว่าต้องแบบอยู่ในกระบวนการแปลนี้มี project manager ที่เขาอ่ะจ่ายงานมาให้เราเขาจะถามเราว่าเอ้ยเดดไลน์ส่งพรุ่งนี้นะ 1,200 คำสะดวกไหมเราก็ต้องประเมินแล้วว่าตัวเราอ่ะรับมือได้ไหมอ่ะเราสามารถจัดการเวลาในการที่จะทำงาน 1,200 คำเนี่ยให้เสร็จส่งเขาได้หรือเปล่าเพราะว่าเราส่งไปแล้วเนี่ยต้องมีคนที่เขาพูดฟรีดที่เขาไปแบบพิสูจน์อักษรแล้วมีบางคนที่เขาต้องเอาไปจัดหน้าเอาไปแบบใส่ในโบชัวร์ของเขาไปอีกเนี้ยค่ะก็คือบางทีเราต้องไม่ลืมว่าเฮ้ยเรามีคนอื่นอีกหลายคนที่เขาทำงานกับเรานะซึ่งอันอย่างส่วนตัวเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าสมมติเคสนึงเนี่ยเราไม่สบายขึ้นมาเราต้องบอกเขาว่าเอ้ยถ้าเราขอเพิ่มเวลาในการทำโปรเจกต์นี้ได้ไหมถ้าเขาได้ถ้าตัว PM เนี่ยเขามองแล้วว่าเขาเผื่อเวลาไว้ให้เรามากพอเนี่ยเขาก็จะโอเคหรือถ้าบางเคสเนี่ยเขาแบบเร่งจริงๆอย่างเงี้ยเขาจะถามเรามาว่าอ่ะสมมติเราขอไป3ชั่วโมงเขาบอกเอ้ยขอแค่สัก2ชั่วโมงครึ่งได้เปล่าอะไรอย่างนี้โอเคคือสำคัญคือต้องสื่อสารกับเขาอะค่ะคือการจะราบรื่นขึ้นแล้วก็โอเคเสริมนิดนึงนะคะ localization ที่พูดกันไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่แปลเพราะมันคือกระบวนการ localization คือถ้าแปลภาษาไทยรู้สึกเขาจะมีชื่อภาษาไทยแปลอยู่ป่ะคะเลือกเทศานุวัตรก็คือแปลเพื่อให้เข้าท้องถิ่นหรือเราเรียกว่าแปลให้เข้า locale L-A-C-A-L-E ซึ่ง locale เนี่ยก็จะมีหลายแบบด้วยกันเช่นภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่นหรืออะไรต่างๆที่ต้องแปลงแล้วก็เปลี่ยนคือไม่ได้แปลตรงๆนะคะค่ะเชิญต่อค่ะพี่ขวัญค่ะก็เดี๋ยวดูตัวอย่างกันนิดนึงค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเครื่องมือแปลอันนึงก็เป็นแบบเดสก์ท็อปหรือว่าเป็นออฟไลน์ละก็คือ SDL Trados ซึ่งใช้กันฮิตมากไม่ใช่ฮิตมากคือเป็นที่ก็คือระดับต้นๆเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นมาตรฐานเหมือนอุตสาหกรรม Microsoft Word ใช่ค่ะก็คือนักแปลทุกคนถ้าได้เข้าวงการเนี้ยจะต้องได้แบบสัมผัสตัวเครื่องมือตัวนี้ซึ่งข้อดีของมันก็คือระดับมันทำช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นเพราะว่าแบบถ้ามีคำแปลซ้ำอะไรขึ้นมาเราก็ไม่ต้องแบบไปค้นดูว่าอ่ะเราแปลไว้แบบไหนจะได้แบบแปลได้คงเส้นคงวาใช้คำเหมือนกันลูกค้าอ่ะแล้วไม่งงว่าอันนี้มันอันเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้นนะคะแต่ว่าคืออย่างนึงเนี่ยTrados เนี่ยถ้าใครมี Mac เนี่ยก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่ไม่งั้นคือต้องไปทำให้แบบว่า Mac ของตัวเองเนี่ยใช้แบบ Trados ได้ก็คือต้องมาไปแบ่งให้มันลง Windows อีกทีนึงไปทำ partition ใช่ partition อันนี้เป็น smart link ค่ะถ้า smart link เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น cloud base หรือว่าเป็น web base ก็คือเราต้องเปิดเว็บต่อเน็ตเข้าไปนะคะแล้วก็ไปดูว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างที่ว่าเราได้รับ assignment มาแบบว่าที่ project manager เขาส่งมาให้ก็หน้าตาคร่าวๆเป็นแบบนี้ค่ะก็คือที่ปิดม่วงๆไปเนี่ยก็คือว่าเป็นนี่คืองานส่วนตัวก็เลยจะแบบว่าซ่อนชื่อไม่ได้เข้าใจเดี๋ยวโดนฟ้องมี progress ก็คืออันนี้อ่ะสีเหลืองนี่คือทำเสร็จหมดแล้วจำนวนเท่านี้คำโอเคแล้วก็ถ้าถัดไปก็จะเป็นหน้าตาข้างในของมันเอ๊ะทำไมไม่ไปโอเคเนี่ยค่ะคือพอเราคลิกที่โปรเจกต์นี้เนี่ยมันก็จะเห็นแล้วว่าข้างในเนี่ยมันมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่ะคือตรงนี้จะดูได้ว่า context ของบทแปลอันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันจะไปอยู่ในเว็บไซต์หรือในโบรชัวร์มีหน้าตาแบบไหนมีรูปประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็ quality assurance ก็คือว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรันดูว่ามันมีอะไรที่เราต้องแก้ไขหลังจากแปลเสร็จแล้วก่อนที่จะส่งต่อให้เขาไป proofread search CM ก็คือเราจะค้นดูได้ว่าใน transition memory เนี่ยมันมีการแปลไปว่าอะไรหรือครึ่งทีเนี่ยมันอาจจะแบบมาทั้งประโยคก็มีบางทีก็อาจจะมาแค่แบบคำหนึ่งคำที่เราแบบต้องการจะให้มันแบบเหมือนกันกับของเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ glossary ก็คือนั่นแหละค่ะอภิธานศัพท์หรือว่าชุดคำศัพท์สำหรับโปรเจกต์นั้นอย่างเงี้ยว่าสมมติคำบางคำแบบว่า driver อย่างเงี้ยบางทีเขาใช้ผู้ขับขี่บางทีใช้ผู้ขับรถอย่างเงี้ยค่ะ
หรืออย่างบางงานอย่างเงี้ยที่เจอล่าสุดคือลูกค้าคนนึงเขาใช้อินเทอร์เน็ตแบบว่าอินเทอร์เน็ตททหารแต่พออีกรายนึงเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตนะต้องเป็นตอเต่าตอเต่าใช่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วว่าเขาต้องการแบบไหนแล้วก็ต้องจัดไม่ได้เลยนะคะต้องไม่ค้นตามทับศัพท์อย่างที่พี่เจี๊ยบพูดเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยโอเคค่ะอันนี้ต้องขอให้ดูนิดนึงตรงด้านขวาเนี่ยค่ะจะมีเห็นว่า MT เนี่ย MT ก็คือ Machine Translation มันก็คือสิ่งที่จะว่ามีประโยชน์ก็ได้ในการที่เราใช้Cat Tool คือมันจะแนะนำคำแปลที่มาจากมันจะประมวลมาจากใช่ Machine คือว่าคือก็จะมีว่า database จากอีกหลายๆแหล่งอีกซึ่งเอามาทำกลายเป็น Machine Translation ให้เราเห็นซึ่งจึงก็จะบอกว่ามี Cat Tool อะไรตัวเนี่ยที่ Machine Translation เนี่ยรู้สึกใช้ได้นะเราเอามาปรับใช้ได้อยู่คือมันดีในแง่ที่ว่าเราทำงานได้เร็วขึ้นคือเราก็ต้องอย่าปล่อยให้มันแบบหลุดออกไปอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเช็คให้ดีว่า machine translation อันนั้นเนี่ยมันใช้ได้จริงๆค่ะแล้วก็ GT เนี่ยหมายถึง grocery term ก็คือมันจะโชว์ให้เราเห็นว่าใน grocery เนี่ยคำเนี้ยเขาแปลว่าอะไรแล้วก็เอามาใช้ได้เลยก็คือเพื่อ consistency นั่นเองค่ะโอเคมีตัวไหนให้ดูอีกคะพี่ขวัญมีฟอร์สองตัวค่ะเห็นชัดชัดโอเคก็คือเป็นตัวที่ใช้เป็นหลักถ้าเป็นแบบเป็นแบบออฟไลน์ก็จะเป็น Trados ถ้าเป็นออนไลน์หลังๆก็จะมี Smartlink บ้าง Memsource บ้างอันนี้เป็นต้นค่ะโอเคโอเคทีนี้เนี่ยพอเรามีCat Tool ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการมีตัว M โผล่ขึ้นมาละจากไอตัว process 3อย่างที่เคยบอกตั้งแต่ต้นค่ะ M ก็คือมันจะมีการ Machine Translate มาก่อนแล้วทีนี้เนี่ยบางทีมันจะมีงานประเภทที่ว่าให้เราอะมาปรับดูค่ะว่ามันแบบให้มันเป็นภาษามนุษย์มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือถ้าส่วนตัวเนี่ยเคยเจองานอันนึงมันเป็นรีวิวโรงแรมรีวิวที่พักของเว็บแห่งหนึ่งเขาเป็นโปรเจกต์ 300,000 คำส่งมาให้เราบอกว่าคุณช่วยปรับให้เป็นภาษาคนให้หน่อยเราก็โอ้โหเราเดดไลน์คือภายใน1เดือนแล้วก็อ้าวตาลีตะเหลือกทำแล้วคือก็ต้องแบบหาคนมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะให้โปรเจกต์มันสำเร็จก็คือลักษณะงานจะเป็นแบบนี้ค่ะคือว่าเหมือนคุณโยนแบรมาแล้วก็มาปรับให้มันอ่านเป็นเรื่องมากขึ้นขอเสริมนิดนึงนะคะเมื่อกี้กระบวนการนะคะเขาเรียกว่า post editingPost editing อันนี้เป็นอาชีพได้เลยนะใช่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนอยู่คือทางยุโรปอะเป็นเทรนมากคือจะเป็น post editor คือเราไม่ได้เป็น editor ของงานแปลมนุษย์แล้วแต่เป็น editor ของงานแปลที่ machine เป็นคนทำใช่แต่ว่าภาษายุโรปมันก็จะทำง่ายนิดนึงภาษายุโรปจะง่ายไปกลางเวลาเราหมดแล้วครับน้องปุ้นและน้องขวัญเสียดายมากมากแล้วแต่ทีนี้อยากจะถามคำถามทิ้งท้ายนิดนึงว่าเท่าที่ localize มาเนี่ยผลิตภัณฑ์อะไรที่รู้สึกว่ามันแปลกที่สุดเลยเท่าที่เคยทำมาแปลกที่สุดถามปุ้นด้วย คือจริงๆแล้ว3คนในหน้าจานี่ตลกงาน localization ใช่เรา3คนเนี่ยเป็นมาจาก localization หมดเลยแปลกที่สุดน่าจะเป็นยากที่สุดมากกว่ามั้งคะยากสุดคุณว่าอันที่ซับซ้อนนะที่อยากจะเล่าให้ฟังคือเกม localizationจริงค่ะเกม localization ใครสนใจนะคะคือตอนนี้เป็นตลาดที่ niche มากๆแต่ดีมานด์เยอะมากเพราะคนไทยเล่นเกมเยอะแล้วเกม localization ก็มีทั้งเป็นแบบโฟนมือถือ PC desktop ก็มีทีเนี้ยประเด็นคือเราไม่ได้แค่แปลเพราะเราต้องดูวิชวลด้วยมันจะไปอยู่ในโหมดอีกอันนึงคือโหมดของ AVT อย่าไปคิดว่าเป็น AV นะคะหนัง AV ไม่ใช่นะ AVT ก็คือ Audio Visual Translation อยู่ในโหมดนั้นมันก็จะมีภาพแสงสีเสียงไม่ต่างกับของพี่อู๋หรอกที่เป็นแปลบทบรรยายใต้ภาพแล้วก็จะมีเรื่องแบบลิมิตของคำมาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้เกมมันยากเพราะว่าบางครั้งเราไม่เห็นคอนเท็กซ์อะไรเลยเขามีคนถามเหมือนกันเนี่ยคนที่พูดเนี่ยต้นฉบับเราเห็นเป็น Excel เป็นไฟล์ Excel I อย่างเงี้ยใครพูด I เป็นเด็กหรือเปล่าเป็น PC คนไหนอย่างเงี้ยจะยากวิธีแก้ไขปัญหาเป็นนักรบหรือเปล่าหรือเป็นผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงสรรพนามไทยก็มีให้เลือกต้องเป็น10อันถูกไหมวิธีแก้ไขปัญหาคือต้องหาคอนเท็กซ์จากลูกค้าซึ่งถ้าเราทำเกม localization บางครั้งเราจะได้สกรีนช็อตจากเกมนั้นมาด้วยหรือบางครั้งก็คืออาจจะได้เป็นเดโมมาหรือเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่ที่ผมเคยทำแล้วลูกค้าให้ไลเซนส์มาเล่นเกมฟรีๆเลยโดยไม่จำกัดและผลที่ได้คือโมแต่เล่นเกมแล้วลืมโลคอลไลซ์มันสนุกมากกับอีกอันนึงก็มีนะอาชีพที่เกิดขึ้นมาคือแบบทดสอบบั๊กอะคือสมมติว่าแปลเสร็จหมดแล้วใช่ไหมต้องเป็นเทสเตอร์อันนี้ก็มาอยู่เหมือนกันคือเราต้อง
ต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งว่าเกมมีบั๊กหรือเปล่าหรือคำแปลที่เราใส่เข้าไปอ่ะมันเกิน dialog box หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยอยากจะย้อนเล่าไปถึงอดีตตะการนานมาแล้วคือผมเป็นคนแปลเป็นคน localize โทรศัพท์โนเกียรุ่นที่มันยังไม่เจ๊งอ่ะแล้วก็เป็นจอ LCD ที่มีจำนวนพิกเซลแบบ 4x8 อะไรเงี้ยแล้วแปลเป็นภาษาไทยโอ้โหปวดหัวมากคือจอมันเล็กนิดเดียวไงแล้วก็แบบเราจะต้องแปลอะไรที่มันยาวๆ okay. ลงไปอ่ะสนุกมาก มีคนถามคำถามว่าแปลโค้ดเยอะมากๆมีโปรแกรมที่แยกส่วนโค้ดกับเทคไหมคะก็คือ Cat 2เนี่ยแหละค่ะคือ Cat 2มันจะมีพาร์เซอร์เอาไว้อยู่คือถ้าอยากลงรายละเอียดนะคะต้องไปเรียนคอร์สวิชาการแปลโดยใช้เครื่องมือช่วยแปลอันนี้ขอโฆษณานิดนึงนะคะว่าจริงๆทางจุฬาก็มีเปิดเอาไว้อยู่แล้วปุ้นก็เป็นคนสอนนะคะวิชาการใช้โปรแกรมช่วยแปลอยู่เพิ่งจบไป1คอร์สจะมีสอนอยู่3โปรแกรมด้วยกันก็คือมี TradotsMemSource แล้วก็ MemoQ อะค่ะคาดว่าจะเปิดอีกทีน่าจะสัก3เดือนนะคะติดตามได้ที่เพจศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะขอโฆษณาแข่งบ้างได้ไหมอ่ะ ได้ไม่หรอกเพราะว่าหลักสูตรกำลังจะปิดอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังสอนเรื่อง Trados อยู่นะครับที่ธรรมศาสตร์เหมือนกันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายบอกแค่ว่าสายเกินไปแล้วเอาละครับเวลาเราหมดจริงๆเลยคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขอเวลาทุกท่านสักครู่หนึ่งเพื่อที่เราจะทดสอบระบบล่ามเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงบ่ายกันนะครับตอนนี้ขอบคุณน้องขวัญก่อนเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรายินดีค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเราจะทดลองกันยังไงดีปุ้นว่าเราไปกินข้าวกันก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาทดลองแล้วเดี๋ยวมาทดลองดีกว่าเพราะตอนนี้ okay, okay. ค่อนข้างจะเนื้อหาแบบหนักแน่นเนาะเหมือนกันแล้วเราก็มากันอีกทีตอนกี่โมงดีคะตอนสักประมาณประชาชนทุกท่านก็บ่ายโมงตรงเหมือนเดิมแล้วกันดีไหมหรือจะสักเที่ยง55บ่ายโมงตรงแล้วกันบ่ายโมงตรงนะคะเดี๋ยวเขารีบเคี้ยวแล้วสำลักผมขอเสนอครับว่าทดสอบระบบล่ามเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ่ายโมงตรงเดี๋ยวกลับเข้ามาไม่พร้อมกันแล้วเดี๋ยวทดสอบไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวยุ่งโอเคได้ครับสัก5นาทีนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมจะเปิดฟังก์ชันล่ามและเมื่อเปิดฟังก์ชันล่ามแล้วมันจะมีปุ่มที่อยู่ตรงแถบด้านล่างนะครับของ Zoom เขียนว่า interpretationสำหรับคนที่ใช้มือถือเข้ามาดูนะครับมันจะอยู่ในเมนูที่ชื่อว่า More แล้วก็เข้าไปก็จะเป็น Interpretation หลังจากนั้นเมื่อคลิก Interpretation แล้วเนี่ยมันจะให้เลือกภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับซึ่งในการรับฟังล่ามช่วงบ่ายเราก็จะใช้ภาษาไทยถูกไหมเนาะถูกต้องเดี๋ยวผมจะลองเปิดเลยนะครับค่ะก็สำหรับใครที่ใช้เป็นแล็ปท็อปนะคะไปกดได้ที่ปุ่มที่เป็นลูกโลกตัวนี้นะคะที่เป็นวงกลมลูกโลกแล้วเขียนว่า interpretation นะคะกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีให้เลือกเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอะค่ะตอนนี้ถ้าไปดูนะคะจะเห็นข้างล่างเลือกขึ้นมาเป็น interpretation ก็กดรับฟังได้เลยค่ะมีใครเจอมีปัญหาอะไรไหมส่งมาทางแชทบอทได้เลยจะลองทดสอบกันดูไหมครับคนที่เป็นล่ามตอนนี้คือคุณอนิรุธกรุณาลองพูดเป็นในช่องภาษาไทยได้ไหมครับได้ยินครับได้ยินครับชัดเจนค่ะชัดเจนครับได้ยินค่ะขอบคุณมากครับถ้าอย่างนั้นเราไปทานข้าวกันนะครับทานข้าวกันให้อร่อยต่างคนต่างทานนะครับเป็นรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่คือต่างคนต่างไปทานที่บ้านตัวเองแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงตรงกลับมาเจอกันครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอนี้ค้างเอาไว้แล้วกันนะคะไม่ต้องล็อกเอาท์นะครับเราจะได้ไม่ต้องเข้ามาเริ่มต้นกันใหม่โอเคเดี๋ยวเปิดเพลงคอให้ฟังแล้วกันนะสำหรับใครที่มาเดี๋ยวเหงาอ
แล้วก็ได้ทำงานล่ามมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ก็คือเป็นล่ามวิชาชีพนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในแวดวงธุรกิจซึ่งบางคนก็จะใช้คำว่าเป็นล่ามธุรกิจไปเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีการทำงานแปลด้วยแล้วก็ภาคเสียงด้วยนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่เชิญผมมาในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางผู้จัดงานนะครับทางราชภัฏบุรีรัมย์แล้วก็ทางสมาคมล่ามนักแปลและล่ามประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสมาพูดในวันนี้นะครับก็ตื่นเต้นเล็กน้อยเลยจริงๆก็มีเรื่องที่ต้องพูดเยอะมากเลยครับแต่ว่าจะพยายามให้จบภายในเวลา20นาทีตามที่สัญญาเอาไว้นะครับเพราะสไลด์เยอะมากแล้วก็วันนี้เนี่ยด้วยความว่าเป็นเซสชั่นแรกของยามบ่ายนะครับก็เป็นหน้าที่ที่ถือว่าสนุกที่สุดอีกแล้วอาหารเพิ่งจะลงท้องกันนะครับอากาศร้อนๆเนี่ยได้เฉาก๊วยเย็นๆสักถ้วยไม่ใช่ก็น่าจะช่วยให้มีความตื่นเต้นกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหัวข้อจะวิชาการมากเกินไปก็ขอเริ่มจากแชร์สไลด์ก่อนเลยแล้วกันนะครับอยากจะให้พูดถึงเรื่องของล่ามในภาพรวมนะครับแต่ว่าผมก็คงจะไม่พูดเป็นเชิงวิชาการจนมากเกินไปเดี๋ยวจะเบื่อนะครับเพื่อเป็นการเซตมูดแอนด์โทนละกันครับจะได้ไปในทางเดียวกันก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนจินตนาการภาพตามตัวละครในเรื่องนี้เลยครับว่ามีล่ามมีลูกค้ามีผู้ฟังเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก็สำหรับท่านที่ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะครับก็ให้นึกภาพอาจจะคนซ้ายเป็นพี่เจ๋งวงพิกแอสก็ได้นะครับหรือว่าคนขวาเป็นรัศมีแขประมาณนี้นะครับก็จะได้ไม่เครียดกันจนเกินไปนะครับนึกภาพว่าเรามีล่ามมีลูกค้าแล้วคราวนี้คำถามแรกนี่ก็คือโจทย์ที่ผมได้รับมาว่าเอ๊ภาพรวมของล่ามเนี่ยเราต้องพูดถึงอะไรบ้างนะแล้วจริงๆแล้วล่ามมันคืออะไรล่ามทำอะไรแล้วล่ามเนี่ยมันมีการทำงานในรูปแบบอะไรบ้างคือตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่ได้พูดเป็นชำผู้ชำนาญการทางด้านการมาหาคำจัดความอธิบายว่าอะไรคืออะไรผมก็เลยตัดสินใจไปหาผู้ชำนาญการท่านอื่นครับซึ่งท่านแรกที่ผมไปหานี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับซึ่งเขาก็มีการระบุไว้ว่าล่ามเนี่ยก็คือคนที่ทำหน้าที่แปลอะไรบางอย่างที่คนคนหนึ่งพูดจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งอีกสำนักหนึ่งครับใกล้ๆกันเคมบริดจ์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาก็พูดเหมือนกันเลยครับเขาก็บอกเป็นคนที่ทำงานในการเปลี่ยนความหมายหรือคำพูดจากคนคนนึงเนี่ยในภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งของไทยเราเนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับทางราชบัณฑิตก็มีการจำกัดความคำว่าล่ามเอาไว้ใกล้ๆกันเลยว่าแต่นี่เหนือกว่านะครับผู้แปลเนี่ยแปลคำพูดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยทันทีด้วยนี่เหนือของฝรั่งอีกนะครับคราวนี้เห็นคำจำกัดความแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะนึกภาพได้ไม่ชัดนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านลองจินตนาการภาพกันดูว่าเวลาพูดถึงล่ามเนี่ยท่านรู้จักล่ามหรือเปล่าล่ามมีรูปร่างหน้าตายังไงหรือว่าเราอาจจะพบเจอล่ามได้ในสถานการณ์แบบไหนบ้างนะครับก็ลองมาดูตัวอย่างกันครับนี่ก็น่าจะเป็นภาพของล่ามที่เรามักจะคุ้นเคยเห็นกันตามหน้าสื่อต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นผู้นำสองประเทศมาพูดคุยกันอย่างมอมันเลยใช่ไหมครับบางทีออกรถออกเสียงกันโดยเฉพาะพิธามด้านซ้ายมือนะครับนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนไม่ได้พูดภาษาเดียวกันครับเหตุผลที่เขาสามารถสื่อสารกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วในรูปเรามีอีก2คนที่แอบซ่อนอยู่ข้างๆ2คนนี้นะครับก็คือล่ามนั่นเองนะครับซึ่งล่ามในรูปแบบนี้จะเป็นล่ามที่เราคุ้นเคยกันน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดเลยนะครับก็คือมีการฟังแล้วก็อาจจะมีการจดก่อนที่จะมีการแปลภาษาเป็นท่อนๆไปซึ่งรูปแบบการแปลแบบนี้บางทีเรียกว่า consecutive interpreting นะครับหรือเป็นการแปลตามซึ่งก็เป็นรูปแบบการแปลที่น่าจะคลาสสิกที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้ครับในบางครั้งเนี่ยล่ามเราก็ไม่ได้แค่นั่งจดนะครับล่ามบางคนเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปนั่งโต๊ะร่วมกับท่านผู้นำประเทศต่างๆเพื่อปฏิบัติหน้าที่จนบางทีเด่นกว่าท่านผู้นำบางคนซะอีกครับอย่างคนๆนี้เนี่ยไม่รู้ใครตามข่าวหรือเปล่านะครับคนนี้ชื่อว่าคุณจางจิงครับคุณจางจิงเนี่ยมีวีรกรรมครั้งใหญ่ตอนที่ทำงานแปลในอลาสก้าสมิธนะครับก็คือแปลคำแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเนี่ยที่อยู่ๆท่านก็พูดยาวรวด15นาทีแล้วเธอก็จดแล้วก็เก็บรวบ15นาทีได้อย่างสวยงามจนผู้นำฝ่ายสหรัฐเนี่ยถึงกับต้องชมว่างานนี้เนี่ยคุณต้องขึ้นเงินเดือนให้กับล่ามนะครับฝ่ายจีนเนี่ยซึ่งก็ทำให้คุณจางจิงดังแล้วก็ได้รับฉายาว่าล่ามที่แข็งแกร่งที่สุดประเทศไปเรียบร้อยแล้วครับนอกจากจะสวยด้วยเก่งด้วยนะครับในระดับเวทีนานาชาติเนี่ยจริงก็มีการใช้ล่ามแปลภาษาจำนวนมากครับอย่างในประชุมสภายุโรปหรือในหน่วยงานต่างๆของ UN นะครับมันก็จึงเป็นสาเหตุที่หลายๆครั้งเวลาเราเห็นห้องประชุมเนี่ยเขาเลยทำห้องล่ามบิวอินไว้ข้างบนแบบนี้เลยครับรูปแบบนี้ล่ามก็จะเข้ามาทำงานกันพูดคุยกันแต่ล่ามแบบนี้เนี่ยจะแตกต่างออกไปจากล่ามในรูปแบบตอนแรกนะครับที่ต้องฟังแล้วก็หยุดจดล่ามแบบนี้เนี่ยเราจะฟังไปด้วยแปลไปด้วยพร้อมๆกันเลยครับโดยที่ผู้พูดเนี่ยก็ไม่ต้องหยุดรอคนฟังก็สามารถจะฟังเสียงล่ามแปลสดๆได้จากหูฟังอันนี้ก็เรียกว่าล่ามแบบแปลฉับพลันนะครับหรือ simultaneous หรือบางคนก็เรียกว่าล่ามแปลสดกันครับซึ่งนอกเหนือจากระดับเวทีนานาชาติเนี่ยงานประชุมอื่นบางทีเนี่ยเขาก็มีการต้องใช้ล่ามใช่ไหมครับบางทีก็มีการเทรนนิ่งบางทีก็มีการนำเสนอผลงานอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ล่ามกันแต่ว่าล่ามในรูปแบบเนี่ยเขามักจะไม่สร้างเป็นห้องประชุมถาวรเพราะอาจจะไม่เหมาะสมนักก็จะเกิดโซลูชันล่ามแบบที่เราเรียกว่าตู้ล่ามแบบล็อกดาวน์จนกลายไปเป็นคำที่เรามักจะเรียกติดปากกันว่าล่ามตู้กันมาในปัจจุบันนี้ครับซึ่งไอ้ตู้เล็กๆแบบสายมือเนี่ยปัจจุบันเราก็จะไม่เคยเจอกันแล้วนะครับจะเป็นตู้แบบตู้ใหญ่แทน
อีกกลุ่มนึงนะครับที่จะเจอมากในประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าล่ามโรงงานครับซึ่งจริงๆจะเรียกว่าล่ามก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับถึงเราจะเรียกเขาว่าล่ามเนี่ยส่วนมากหน้าที่การงานเขามันจะเยอะมากเลยครับสารพัดตั้งแต่แปรประชุมแปรเอกสารติดตามผู้บริหารติดต่อประสานงานไปจนถึงเผลอๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นล่ามญี่ปุ่นอาจจะต้องไปนั่งดริ้งกับท่านประธานเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่งานล่ามซะทีเดียวแต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุผลทางด้านวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างนะครับอีกกลุ่มนึงที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นล่ามภาษามือนะครับซึ่งบ้านเราอาจจะคุ้นๆกันเวลาดูประชุมสภาเนี่ยจะเห็นกรอบเล็กๆก็มีคนมาทำท่าแตกต่างกันไปนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็ถือเป็นล่ามเพราะว่าเป็นการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศหรือกลับกันแต่จะเป็นการแปลในเชิงว่าจะแปลภาษาสัญลักษณ์เพื่อให้ผู้พิการทางได้ยินเนี่ยสามารถจะรับสารได้พอๆกันซึ่งลักษณะพิเศษอย่างนึงนะครับของล่ามที่เป็นล่ามภาษามือเนี่ยก็คือว่าเวลาแปลเนี่ยต้องมีสีหน้าออกด้วยครับว่าจะสังเกตว่าสีหน้าเขาจะพยายามล้อตามโทนของผู้พูดไปเพื่อจะช่วยสื่อสารถึงน้ำเสียงหรืออารมณ์ของผู้พูดแต่ว่านอกเหนือจากนั้นครับพี่คนนี้นะครับเขาไม่ใช่แดนเซอร์หรือคนเต้นรับแขกนะครับผมแต่นี่เป็นล่ามภาษามือที่ทำหน้าที่แปลเพลงให้ผู้พิการทางได้ยินหรือผู้มีปัญหาทางการได้ยินฟังตามเทศกาลดนตรีหรือว่างานแสดงสดต่างๆครับซึ่งล่ามแบบนี้ค่อนข้างจะพิเศษมากเพราะว่านอกจากจะต้องแปลเนื้อเพลงแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยจะยังมีการคิดค้นคำหรือคิดค้นเครื่องหรือเสียงต่างๆเป็นภาษามือของตัวเองขึ้นมาด้วยซึ่งเวลาดูเนี่ยนึกภาพคล้ายๆเวลาดูหนังนะครับเราจะเห็นว่าบางทีซับมันขึ้นคำว่าแซดมิวสิกบ้างกีตาร์โซโล่บ้างหรือเบอร์ซิงกิ้งบ้างซึ่งล่ามกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มาแรงครับเพราะหายากทำยากมากครับแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีตัวอย่างคนนึงมาให้ดูครับอยากให้ดูมากคนนี้ว่าเขาทำงานยังไงนะครับอันนี้ต้องบอกนิดนึงครับว่าเป็นภาพวิดีโอที่เหมือนกับผู้ชมในงานถ่ายมาเสียงมันอาจจะดังๆเบาๆนิดนึงก็ถ้ากลัวเสียงดังก็ลดเสียงรอไว้นิดนึงนะครับเรามาดูลีลาของล่ามภาษามือในงานคอนเสิร์ตกันดีกว่าครับซึ่งคนที่เขาแปลนี่ก็ฉายาว่าแรปเทพเลยนะครับอีมิเนมซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเร็วในการแรปมากๆคราวนี้ล่ามภาษามือเนี่ยคือว่าเขาจะรับมือกับความเร็วระดับที่เจ้าแบบนี้ได้ไหมครับจะได้รางวัลนะคะเธอคนนี้คือคนจะขึ้นไปแรปข้างบนด้วยต้องซ้อมมันหนักมากเลยครับผมว่าแล้วก็ต้องแข็งแรงมากด้วยเร็วขนาดนี้เองว่าแบบเห็นมือเป็นเงากันเลยครับแล้วประเทศที่ผมอยากให้มีในประเทศบ้านเรามากเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็มีอะไรที่คล้ายๆกันอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่ารูปแบบก็อาจจะแตกต่างกันเส้นนิดนึงถ้าเกิดใครได้ดูประชุมสภาครั้งนั้นนะครับล่ามของเรานี่ไวไม่แพ้กันเลยนะครับผมหมายถึงล่ามนะครับผมคือมือนี่แบบเป็นเงาๆเหมือนกันเลยครับผมอ้าวหนวดตัดสัญญาซะแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับจอดับเล็กน้อยนะโอ้เดี๋ยวบ้านอยู่ใกล้ลาบ11ด้วยสวยแล้วครับจากตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากคำจำกัดความเนี่ยล่ามเราไม่ได้แปลแค่ภาษาจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังมีหน้าที่ต้องทำมากกว่าแปลภาษาด้วยไม่ว่าจะเป็นการทั้งสื่อความหมายทั้งสื่ออารมณ์รวมไปถึงบรรยากาศในการทำงานนะครับผมก็เลยลองไปค้นคว้าต่อดูว่ามีใครเนี่ยที่อธิบายตรงนี้ได้เพิ่มเติมอีกบ้างนอกจากแค่ล่ามเนี่ยทำอะไรแล้วตรงนี้เนี่ยผมชอบของสองสำนักมากเนี่ยนะครับสำนักสองสำนักเนี่ยเป็นสำนักมาตรฐานของประเทศครับเป็นสำนักมาตรฐานระดับโลกที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างเช่น ISO นะครับหรือว่า ASTM นะครับซึ่งเขามีการพูดถึงการทำงานล่ามเอาไว้นะครับว่าเป็นการที่ต้องแปลสารหรือภาษามือนะครับจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งโดยรักษาไว้อย่างของ ISO เนี่ยต้องรักษาทั้งระดับและความหมายและเนื้อหาของภาษาต้นทางในขณะที่ในทาง ASTM นะครับเขาบอกว่ากระบวนการทำงานล่ามก็คือการที่ต้องเข้าใจวิเคราะห์ประมวลผลคำพูดแล้วก็แปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่งอย่างซื่อตรงนะครับของไทยเราเนี่ยก็จะมีทางสมาคมนักแปลและล่ามของประเทศไทยเคยได้ให้คำจำกัดความของความเป็นล่ามเอาไว้นะครับว่าล่ามเนี่ยหมายถึงผู้ปฏิบัติงานแปลภาษาและอำนวยการสื่อสารต่างๆจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยสื่อสารทั้งเนื้อหาและเจตนาของภาษาต้นทางไปยังภาษาปลายทางอันนี้ต้องขอดอกจันไว้นิดนึงนะครับว่าณตอนที่พัฒนาชุดมาตรฐานนี้ขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่ได้ทำการศึกษาครอบคลุมไปถึงล่ามภาษามือด้วยก็จึงพูดถึงแค่ล่ามที่เป็นล่ามพูดเท่านั้นครับแต่นอกเหนือไปจากรูปแบบการแปลแล้วเนี่ยเรายังมีรูปแบบการทำงานของล่ามที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยีด้วยนะครับอย่างเช่นในภาพนี้นะครับก็คือล่ามทางบริษัทของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเป็นล่ามที่ใช้โทรศัพท์ในการช่วยสื่อสารก็คือว่าคนก็โทรเข้ามาล่ามก็แปลไปเป็นประโยคต่อประโยคซึ่งก็เป็นบริการที่จะพบได้ในหลายๆประเทศนะครับอย่างบ้านเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่นิยมเท่าในประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือในยุโรปนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับพอเทคโนโลยีการสื่อสารมันดีขึ้นเนี่ยนอกจากโทรศัพท์แล้วเราก็เริ่มมีระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ขึ้นมาซึ่งล่ามทางไกลแบบนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากในวงการการแพทย์ครับเพราะว่ามีความสะดวกนะครับแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยยังมองว่าเป็นบริการพื้นฐานในระบบสาธารณสุขของหลายๆประเทศอีกด้วยครับคราวนี้เนี่ยก็จะได้เห็นล่ามมาสามารถพูดคุยเจอหน้าผู้ป่วยแล้วก็สามารถสื่อสารกับทุกคนได้ผ่านระบบกล้องวิดีโอแล้วก็การพูดคุยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย
มีประโยชน์มากครับเพราะว่าสามารถจะใช้ไปถึงกรณีของล่ามภาษามือนะครับที่ให้บริการแปลภาษากับผู้มีปัญหาทางการได้ยินที่เข้ามารับบริการสาธารณะต่างๆของรัฐอีกด้วยแต่บางครั้งเนี่ยคนที่อยู่ในจอเขียวไม่ใช่ล่ามครับในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีระบบเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นบางครั้งล่ามก็ไปแปลเหมือนไปแปลบางคนเขาเรียกแปลให้ผีฟังนะครับเพราะว่าคนฟังก็ไม่เห็นคนดูก็ไม่เห็นทุกอย่างนี่คืออยู่ในจอสีเขียวเห็นแต่กราฟิกอะไรก็ไม่รู้ที่เวลาคนดูเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นเราด้วยเหมือนกันครับอีกรูปแบบหนึ่งที่เราพบในปัจจุบันนะครับบางทีเนี่ยการจัดงานประชุมใหญ่ที่ต้องมีกิจกรรมหลายๆห้องพร้อมกันเนี่ยบริษัทผู้จัดทำเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการตั้งหมู่บ้านล่ามขึ้นมาครับซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยเขาเรียกว่า distance interpreting hub หรือการตั้งเป็นฮับล่ามขึ้นมานะครับโดยการเอาสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพเข้ามายังห้องล่ามแล้วก็ถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพออกไปตามจุดต่างๆนะครับโดยที่เรียกว่าล่ามเนี่ยไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับตัวงานเลยครับล่ามก็จะมีตารางตัวเองก็ผลัดกันเข้าผลัดกันออกนะครับทำงานตามเวลาแทบจะทั้งวันทั้งคืนเลยก็เคยมีนะครับผมอย่างรูปนี้ถ่ายมาจากงานที่สิงคโปร์นะครับแต่ในทุกวันนี้เนี่ยทุกอย่างที่กล่าวมานะครับก็ได้ถูกหยิบยกขึ้นไปไว้บนแพลตฟอร์มหมดแล้วครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่มันพัฒนามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตระบบโดยมีโควิด-19 ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากครับล่ามเนี่ยก็จึงต้องมีการปรับตัวมาทำงานจากที่บ้านด้วยระบบที่มันมีนะครับเหมือนกับเป็นการยกตู้ล่ามออกไปไว้ในระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตเลยครับล่ามก็ต้องมีปรับตัวใช่ไหมครับปีที่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ต้องมีโอกาสได้ไปช็อปอุปกรณ์ต้องไปลงเทรนนิ่งอะไรกันจ้าระวันเลยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นการปรับตัวที่ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหลายๆอย่างที่ใหม่มากแล้วนอกเหนือจากการทำงานล่ามเนี่ยบางทีเราก็ต้องแปลนผันตัวมาเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์บ้างเป็นเทคซัพพอร์ตบ้างเป็นซาวด์เอนจิเนียร์หรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องเป็นช่างไฟฟ้านะครับเพราะว่าเรื่องไฟดับนี่เจอกันบ่อยเลยใช่ไหมครับหลายๆคนคราวนี้นอกจาก work from home เนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดนวัตกรรมในการทำงานหลายๆรูปแบบครับเพราะว่าอุปกรณ์เราก็ไม่ได้มีใช่ไหมมันไม่มีใครหรอกครับที่จะมีตู้ล่ามอยู่ที่บ้านก็จึงต้องมีการอะแดปอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านมาใช้งานกันนะครับอย่างนี้ผมยกมือได้ป่ะเห็นรูปเนี้ยคือโต๊ะนี่รุ่นอะไรคะซื้อที่ไหนคะโต๊ะรุ่นนี้ รุ่นนี้ซื้อจากบิ๊กซีสะพานควายครับ ปรับระดับความสูงได้เป็นโต๊ะนั่งโต๊ะยืนได้สะดวกมากครับ แต่ไม่ค่อยจะมั่นคงคือโต๊ะล่มเนี่ยของข้างบนอ่ะแพงกว่าโต๊ะอีกนะก็ต้องมีกลไกเรื่องความปลอดภัยมาเกี่ยวข้องนะครับแบบนี้หรือถ้าไม่ใช่โต๊ะแบบนี้นะครับบางทีเวลาไปงานอุปกรณ์เขาก็ไม่ได้พร้อมหรอกครับคือมีตู้ล่ามให้แต่ผู้ชมมันไม่ได้อยู่ในงานเนี่ยแหละครับก็ต้องมีการต่อเน็ตต่ออะไรไมค์ของคอนโซลล่ามก็ใช้ไม่ได้ก็เลยเอาไมค์ไอโฟนเข้ามาแปะแล้วมาพันติดเอาไว้กับไมค์ของคอนโซลอีกทีเพื่อให้สามารถพูดได้สองทางพร้อมกันหรือว่าที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าทำงานจากที่ไหนก็ได้อันนี้เป็นสถิติล่าสุดของผมเลยนะครับก็ได้ทำงานในออฟฟิศรูปแบบใหม่ครับเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ขนาด 1,500cc นะครับ4ล้ออบตม.ครบด้วยทั้งแบตเตอรี่แห้งและเน็ต 5G ครับก็แปลประชุมในรถก็สามารถแปลกันได้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่แค่ work from home แล้วอันนี้ชีวิตจริงป่ะคะคุณอาอันนี้แปลจริงๆเลยครับอันนี้คือกำลังแปลเรื่องของการเตรียมงานให้กับลูกค้าเลยครับแป๊บนึงนะเราแปลในรถนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่คะตอนเซสชั่นนั้นตอนนั้นแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็ยังพอไหวกรุณาอย่าเลียนแบบนะคะทุกท่านกรุณาอย่าเลียนแบบนะครับการอยู่ในรถนานๆโดยไม่เปิดแอร์มีความเสี่ยงครับคราวนี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างกันมาบ้างแล้วครับอยากจะให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมสักเล็กๆน้อยๆอันนี้คงยังไม่ถึงขั้นต้องตอบมาในแชทนะครับแต่ว่าผมมีกรณีศึกษาอยากจะให้เรามาดูกันครับว่าไอ้คนต่อไปนี้เนี่ยเราควรจะเรียกเขาว่าล่ามดีไหมครับเริ่มจากคนแรกครับนางสาวซิเวียบรูมครับคุณแม่เป็นอังกฤษคุณพ่อแอฟริกาใต้บังเอิญพูดภาษาหายากได้และ UN ต้องการครับเขาก็เลยถูกเชิญเข้าไปแปลใน UN แปลได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าเกือบโดนเก็บเพราะรู้ภาษาหายากเนี่ยแหละครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก็มีเทคนิคในการเข้ารหัสลับนะครับเวลาสื่อสารทางการทหารโดยการใช้ภาษาพื้นเมืองครับอย่างกรณีนี้เนี่ยมาจากเรื่องจริงเขาใช้ภาษาพื้นเมืองที่มาจากชนเผ่านาวาโฮนะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารแล้วก็ใช้ในการระบุพิกัดปืนใหญ่ครับคุณพี่คนนี้นะครับคนซ้ายมือนะครับไม่ใช่นิโคลัสเคนข้างขวานะครับเขาก็เลยต้องไปอยู่หน้างานครับแล้วก็คอยไปมองที่สถานที่แล้วก็ค่อยให้พิกัดปืนใหญ่ไปกับทีมงานที่อยู่หลังบ้านอีกทีด้วยภาษาบ้านตัวเองครับถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยคิดว่าเป็นล่ามได้ไหมครับก็ต้องสื่อสารกันสองภาษาเนาะแต่ว่าการทำงานจริงอาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเหนือไปกว่านั้นครับคนนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือรับงานจากรัฐบาลมาเพื่อสื่อสารกับเอเลี่ยนครับที่จู่ๆก็ลงมาจอดยานอยู่นิ่งๆบนโลกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุไม่รู้ด้วยโอ้กว่าจะสื่อสารกันได้เรื่องนี้เนี่ยผมแนะนำมาสนุกมากเลยครับเพราะว่าใครที่บอกว่าการทำงานแปลง่ายๆเนี่ยคนนี้อธิบายได้ดีเลยครับว่าเอาแค่ถามว่าคุณมาทำไมเนี่ยอธิบายกัน2ชั่วโมงได้นะครับทั้งเรื่องนอกเหนือไปกว่านั้นครับแล้วก็มีล่ามที่น่าจะเก่งที่สุดในจักรวาลเท่าที่เรารู้จักเลยนะครับพี่คนนี้ครับ C3PO หุ่นกระป๋องสีเหลืองเนี่ยแหละครับหน้าตาแบบนี้ใครจะรู้ว่าเขาสามารถสื่อสารได้6ล้านรูปแบบเลยนะครับ6ล้านรูปแบบนี่ไม่ใช่แค่ภาษานะครับอันนี้เป็นจุดที่ทำให้ผมสนใจมากเลยว่า6ล้านรูปแบบเนี่ยมันพอหรือเปล่าหรือเกิดวันหนึ่งเนี่ยเรามีคุณยนต์ที่สามารถทำได้แบบนี้จริงเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าล่ามได้ไหมครับแต่เหนือกว่าจักรวาลครับเรายังมีล่ามทะลุมิติประเภทหนึ่ง
อันนี้ไม่รู้เป็นเหมือนมอบีฮุสีวิญญาณหรือเปล่านะครับคือเรามีล่ามกลุ่มนึงที่สามารถสื่อสารกับสิ่งลี้ลับได้ครับบางทีก็อาจจะพูดจากภาษาที่เราไม่เข้าใจไปเป็นอีกภาษานึงนะครับแล้วในประเทศเราเยอะนะครับที่ยากกว่านั้นคือคนอีกฝั่งนึงครับเขารู้เรื่องแต่เขาแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องด้วยครับจะเห็นว่ามีผู้ฟังแล้วก็หลบไปอยู่กันเป็นตัวเล็กๆข้างล่างใต้ลูกศรนะครับในขณะที่ล่ามก็ทำงานไปส่วนคู่นี้ครับน่าจะเป็นล่ามที่ดังที่สุดในสยามประเทศในยุคนี้แล้วนะครับก็จะเป็นคุณการะเกดนะครับกับพี่หมื่นก็ถือเป็นล่ามไทยเฟรนช์ที่ดังมากเลยครับก็สามารถพูดได้2ภาษานะครับทำงานล่ามอย่างสมบูรณ์จนเราไปเจริญสมรรถไมตรีทางฝรั่งเศสได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างสนุกๆนะครับที่ก็มาจากเรื่องราวในหนังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกเรื่องมันมาจากเรื่องจริงครับเพราะว่าไม่ว่าจะ